มีสติมากขึ้นนะอันนี้ก็ต้องอนุโมทนากับทุกคนเลยที่ต้องยกนิ้วสองโป้งนะการเนสันชิกเป็นสิ่งที่ดีแต่มีแต่นิดนึงถ้าสุขภาพไม่ดีอาตมาไม่สนับสนุนเพราะมันจะไม่คุ้มค่ากันนะเพราะว่าโลกปัจจุบันนี้มันมีโรคหลายโรคโดยเฉพาะความดันสูงคนที่ไม่ได้นอนดึกๆเนี่ยหรือว่านอนน้อยเนี่ยความดันจะขึ้นพอความดันมันมามันก็ตามมาด้วยโรคหัวใจโรคเส้นเลือดในสมองตีบจนถึงสมองเส้นเลือดในสมองแตกเราต้องรู้จักประมาณตัวเองจะไม่นอนจะไม่นอนคืนแต่จะนอนวันนะไม่ได้ผิดเพราะว่าไม่มีกติกาพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติแต่พุทธเจ้าเห็นว่าทุดงควัตเป็นสิ่งขัดเกลากิเลสเหมาะสำหรับพระภิกษุที่ตั้งใจถือทุดงควัตในทุดงควัต13ข้อก็มีข้อนึงคือเนสัญชิกนะก็คงไม่อธิบายเยอะหรอกเอาแค่สั้นๆใครรู้ไหมปฏิบัติมากที่สุดพระที่อยู่ในป่าโดยเฉพาะพระมหากัสสปะนะนี่แสดงว่ามีเชื้อสายของพระมหากัสสปะนะมีความเพียรสูงนะอ่ะไม่รู้มาครบหรือยังก็เริ่มต้นเลยเนาะตั้งใจไม่มีการอาราธนาธรรมนะขึ้นเลยเนาะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอกราบน้อมนมัสการหลวงปู่สังวาและหลวงพ่อสนองและพระครูสมุไพรินทร์พร้อมทั้งพระเถรานุเถระที่จำพรรษาในวันนี้ถึงจะหลับแล้วก็จะกราบนมัสการก็ตั้งใจแล้วเจริญพรญาติโยมพูดธรรมดาง่วงพูดให้มันคือคืนนิดนึงนั่งใกล้ๆได้นะแต่มาฉีดยาเมื่อวานนี้แล้วนั่งไกลๆไม่เห็นหน้าเดี๋ยวถามไม่มีใครตอบนะก็วันนี้มีโอกาสเนาะไม่ต้องพิธีกรรมมากอาตมาก็อยากจะเอาเรื่องของสังโยชน์มาพูดให้ฟังแต่ก่อนจะพูดถึงเรื่องสังโยชน์เนี่ยพอเรามีเวลาทั้ง3ชั่วโมงครึ่งนะโยมในที่นี้ก็คงเคยฟังอาตมามาบ้างเคยฟังครูบาอาจารย์มาบ้างอยากทราบว่าใครรู้อริยสัจ4บ้างยกมือหน่อยขอเสียงด้วยว่าอริยสัจ4มีอะไรทำไงสาธุนะแล้วพุทธเจ้าให้ทำยังไงกับทุกสมุทัยนิโรธมรรคทุกรู้ด้วยปัญญาสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ควรละเสียแล้วอะไรนิโรธแปลว่าความดับควรทำให้แจ้งนะไม่ได้ดับทุกข์นะนิโรธแปลว่าความดับควรทำให้แจ้งแล้วต่อไปที่4มรรคมีองค์8ควรทำให้เจริญขึ้นเนาะนะที่โยมพูดถูกนะแต่ในอาตมาต้องเอาหลักเพราะว่าเอาหลักในไหนธรรมจักรกับปวัตตนสูตรนะสวดกันเป็นประจำนะทุกข์ควรรู้ด้วยปัญญาสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ควรละเสียนิโรธคือความดับควรทำให้แจ้งวันนี้มีเวลาจึงอยากจะเริ่มตั้งแต่ต้นเลยนะเผื่อใครฟังแล้วยังไม่เข้าใจสามารถไปโหลดมาฟังใหม่หรือจะไปที่สำนักงาน
เขาคงมีอัดขายหรือว่าไปขอเขาฟรีๆคงให้ถ้าบอกไม่มีตังค์อยากได้ก็นั่นสิก็ลองดูนะถ้าใช้เป็นโหลดมาเลยโหลดไม่เป็นใช้ลูกหลานนะโหลดมาฟังดูนะจะลำดับต้นๆเลยเพราะว่าทุกทีเราจะมีเวลาแค่ชั่วโมงกว่าก็ต้องเทศเร็วมากแล้วก็มันไม่ได้พูดถึงสังโยชน์สักทีหนึ่งนะลำดับการที่ผู้หลักของพุทธเจ้าที่สอนมาว่าการก้าวสู่ความเป็นอริยมรรคอริยผลเนี่ยเริ่มจากอะไรนั้นความสำคัญในพุทธเจ้าที่ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพุทธศาสนาที่เราเกิดขึ้นมาเนี่ยเกิดจากพุทธเจ้าที่ได้ตรัสรู้อริยสัจ4ต้องแปลไทยนิดนึงใครแปลไทยอริยสัจ4แปลว่าความจริงอันประเสริฐไม่มีใครคัดค้านได้ไม่ว่าจะเป็นเทวดามารพรหมหรือใครก็ตามคัดค้านอันนี้ไม่ได้เพราะมันเป็นความจริงที่เป็นอยู่ในโลกเป็นความจริงที่เป็นอยู่กับทุกๆคนนะทำไมพุทธเจ้าขึ้นด้วยทุกข์ล่ะโยมเข้าใจไหมพุทธเจ้าไม่ขึ้นด้วยสุขฝรั่งเคยถามอาตมาทำไมพุทธเจ้าขึ้นด้วยทุกข์อาตมาก็ถามว่าแล้วสุขมันมีไหมแกก็น่าจะมีนะมียังไงล่ะเราก็ถามไงแกก็ถามฝรั่งว่ามียังไงแกก็ว่าเนี่ยเวลาเราพอใจดีใจก็สุขไม่ใช่พุทธเจ้าหมายถึงกายนี้พุทธเจ้าหมายถึงสภาวะธรรมในนี้นั่งอยู่เดี๋ยวนี้โยมนั่งมาตั้งกี่ชั่วโมงแล้วปวดขาปวดเข่าเมื่อยนะเมื่อยหลังหรือง่วงนอนก็เกิดทุกข์อยู่แล้วล่ะหิวก็ทุกข์อิ่มก็ทุกข์ทุกข์มันมีอยู่ประจำร่างกายนะบางทีเราก็ต้องเข้าใจตัวเราให้ถูกว่าพุทธเจ้าให้เห็นทุกข์ในความเป็นจริงไม่มีใครในโลกนี้ที่ไม่ปวดเมื่อยนะยืนนานก็เมื่อยนอนนานก็เมื่อยนั้นทุกข์เนี่ยมีอยู่ประจำตัวเราทุกคนทานอาหารยังไม่ทานอาหารหิวก็ทุกข์พอทานอาหารเข้าไปแล้วอิ่มก็ทุกข์อีกอ่ะต้องแบออกหรือใครทานเข้าไปแล้วแบออกนะทุกมันมีกับเราตลอดเวลาทุกความแก่ทุกเพราะความเจ็บทุกเพราะความตายมีอยู่กับเราตลอดเวลาเลยฉะนั้นถ้าเรารู้จักตัวเราเองดีๆแม้ขณะที่โยมมีจิตที่ละเอียดนะใครที่ภาวนาพุทโธเนี่ยพอจิตละเอียดละเอียดเนี่ยพุทโธจะหยาบพอพุทโธหายแล้วมันจะเหลือแต่ลมหายใจพอลมหายใจหายถ้าตอนที่ลมหายใจหายเนี่ยเราไปเห็นลมหายใจที่ละเอียดนะเราจะรู้ว่าขณะหายใจยังเป็นทุกข์เลยนะอันนี้เป็นได้เฉพาะบางคนนะถ้าบางคนที่จิตละเอียดหรือว่าเข้าสมาธิเป็นก็จะเห็นอันมายกตัวอย่างให้ฟังให้ดูก็ได้เช่นปอดเราเนี่ยตั้งแต่เราคลอดจากท้องแม่มาเนี่ยเขาหายใจไม่เคยหยุดเลยนะแม้เราหลับไปเขาก็ยังไม่ขอหลับด้วยเขายังต้องหายใจเกิดสมมุติว่าเขาจะขอหยุดหายใจสัก2นาทีใครอนุญาตมั่งใครจะยอมให้หยุดไหมไม่ได้นะถ้าหยุดหายใจ2นาทีตายได้นะเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอหัวใจเหมือนกันหัวใจเราทำงานตั้งแต่เราอยู่ในท้องแม่ตั้งแต่เป็นวุ้นเลยอะเริ่มอยู่ในไข่หัวใจก็เริ่มทำงานแล้วแต่หายใจเนี่ยเรามาหายใจตอนที่คลอดจากท้องแม่ออกมาแล้วค่อยมาหายใจแต่ตอนที่แต่หัวใจเนี่ยทำงานตั้งแต่ยังเป็นวุ้นอยู่ในท้องแม่นะเต้นตั้งแต่ตอนนั้นแหละจนถึงวันนี้มันยังไม่ได้พักสัก10นาทีหรือสัก5นาทีมันขอพักสัก10นาทีได้ไหมอาตมาไม่ยอมนะบอกนาทีเดียวก็ไม่ให้ยอมคุณไม่มีสิทธิ์ถ้าเราไม่สั่งให้คุณหยุดนะแล้วก็คงไม่สั่งมันหรอกสั่งแต่ให้มันเต้นไปเรื่อยๆจนกว่าเราพอใจจริงๆพวกเราเนี่ยมีพลังอำนาจเยอะแต่เราไม่รู้หรอกว่าหัวใจกับปอดทำงานเพราะด้วยอะไรด้วยพลังจิตของเราเราเป็นผู้ยิ่งใหญ่ทุกคนเลยที่นั่งอยู่ในที่นี้เราเป็นผู้ที่สร้างบุญบารมีมายิ่งใหญ่จึงได้มาเกิดเป็นมนุษย์ใครๆก็อยากจะได้อัตภาพที่เป็นมนุษย์นี้แม้ผู้ที่จะมาตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ต้องมาได้อัตภาพมนุษย์จึงจะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แม้ใครจะได้เป็นพระอริยบุคคล
ตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงที่สุดแห่งทุกข์คือพระอรหันต์ก็ต้องมาอาศัยอัตภาพความเป็นมนุษย์นั้นโอกาสที่เราเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยยากมากชาตินี้ที่ทุกคนนั่งอยู่ในนี้รวมทั้งอาตมาด้วยเป็นผู้ที่มีบุญบารมีมากเป็นผู้ที่โชคดีที่สุดนะในหลายล้านล้านล้านชีวิตแล้วก็ในหลายหลายล้านล้านล้านชาติที่เราเกิดชาตินี้เป็นชาติที่โชคดีที่สุดแล้วเป็นชาติที่มีบารมีสูงสุดมีบุญมากที่สุดจึงได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วได้พบพุทธศาสนาแล้วมีโอกาสมาฟังธรรมหรือมาปฏิบัติธรรมที่วัดสังฆทานโยมว่าคนในเมืองนนทบุรีนี้มีสักกี่คนนนทบุรีนี้มีน่าจะเป็นล้านคนแต่ที่จะมาฟังธรรมคือมีอยู่แค่นี้คือเนี้ยนอกนั้นไม่มีบุญเท่าโยมที่นั่งอยู่ที่นี้ดังนั้นใครคิดจะลุกกลับไปที่กุฏิหรือกลับไปที่พักคิดให้ดีๆถ้าลุกไปนี่หมดบุญแน่เลยนะจริงๆอาตมาไม่พูดเล่นอาตมาไม่พูดวิเศษนะอาตมาไม่มีธรรมะส่วนตัวมีแต่ธรรมะของพระพุทธเจ้าที่เราได้ศึกษาแล้วเราได้มาปฏิบัติเห็นผลยืนยันได้มั่นใจพระพุทธเจ้าเราว่าเป็นผู้ที่ประเสริฐสุดในโลกพระพุทธเจ้าไม่มีฤทธิ์จะมาดลบันดาลให้ใครเป็นพระอริยบุคคลได้เลยพุทธเจ้าตรัสว่าพระองค์มีหน้าที่เพียงแค่ชี้ทางแล้วคุณจะเดินก็เดินไม่เดินก็ช่วยอะไรไม่ได้ไม่ใช่ว่าพุทธเจ้าจะมาในระมิดเอาโยมคนนี้จงเป็นพระอริยบุคคลคนนี้เป็นพระอริยบุคคลไม่ใช่คุณต้องทำเองทำได้แล้วพุทธเจ้าจึงได้รับรองให้แต่ปัจจุบันนี้พุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้ว 2,600 ปีไม่มีใครรับรองได้เพราะพระอรหันต์ทั้งหลายไม่ใช่พระพุทธเจ้าจึงไม่มีทศพลญาณหรือโพธิญาณที่จะมาอย่างรู้นะพวกพระที่เป็นพระอรหันต์ทั้งหลายในสมัยก่อนก็ไม่มีใครจะมาพยากรณ์กันแต่สมัยนี้ไม่รู้พระอรหันต์เยอะจังเลยพยากรณ์กันใหญ่เลยนะในพุทธเจ้าก็ตัดไว้แม้คราวหนึ่งมีพระภิกษุนะป่วยมากแต่ท่านได้สร้างกรรมไว้สร้างกรรมในการฆ่าตัวตายช่วงนั้นท่านก็ป่วยมากป่วยจนพุทธเจ้ามาถามว่าเธอยังทนอยู่ได้ไหมภิกษุรูปนั้นตอบว่าไม่ค่อยได้แล้วพระเจ้าค่ะพุทธเจ้าก็ไม่ถามเลยก็เดินกลับไปแต่พระองค์นั้นน่ะได้สร้างกรรมคือเคยฆ่าตัวตายมาใครที่คิดฆ่าตัวตายจะต้องฆ่าตัวตายไปถึง500ชาตินั้นพระองค์เนี่ยเหลือชาตินี้ชาติที่500ป่วยมากจะบรรลุธรรมก็ไม่ยอมบรรลุสักทีนึงทั้งที่ก็น่าจะบรรลุได้แล้วแต่พุทธเจ้าก็เลยต้องมารับรองพอถึงรุ่งเช้าพระภิกษุองค์นั้นเอามีดปาดคอตัวเองขณะที่ปาดคอน่ะยังไม่ตอนที่ปาดคอยังไม่บรรลุพอปาดเสร็จแล้วค่อยมาบรรลุเห็นความจริงตัวเองว่ากายนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นเลือดที่ไหลออกจากลำคอตัวเองว่ามันเป็นอนัตตาจริงๆละขันห้าเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารไม่ใช่ตัวตนก็เลยละขันห้าพระภิกษุมาเห็นตอนเช้าเอ้าพระนี่เลือดเต็มตัวเลยมรณภาพเรียบร้อยแล้วพุทธเจ้าก็เสด็จมาแล้วก็บอกกับพระภิกษุว่าภิกษุเธอเห็นไหมควันที่ลอยไปลอยมาเนี่ยคือโยมพบาลที่กำลังค้นหาวิญญาณของพระองค์นี้เหตุเพราะว่าท่านเคยฆ่าตัวตายท่านต้องมาใช้กรรมเหมือนพระโมคคัลลานะเห็นไหมท่านมีฤทธิ์ท่านเหาะหนีก็ได้เหาะหนีไปละหายตัวหนีไปละแต่สุดท้ายก็ต้องยอมให้โจร500มาทุบเพราะว่าวิบากกรรมที่ตนเคยทุบตีบิดามารดานะฉะนั้นจึงอยากให้โยมได้รู้ว่าการเป็นพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยท่านไม่ได้เป็นเทพเจ้ายิ่งใหญ่หรือมาเนรมิตใครได้เหมือนศาสนาอื่นอาตมาก็เคยถามศาสนาอื่นเหมือนกันถามแบบเปิดใจคุณเคยเห็นพระ
พระเจ้าของคุณไหมก็ไม่มีใครตอบว่าเคยเห็นพระเจ้ามีแต่คัมภีร์เหมือนกันแต่คัมภีร์นั้นเราไปอ่านดูอาตมาศึกษาศาสนาเปรียบเทียบนะก็เห็นว่ามันเป็นกิเลสหมดเลยอ่ะนะยังมีการพยาบาทเข็นฆ่ายังมีการเอารัดเอาเปรียบอาตมาก็เลยศึกษาว่าศาสนาต่างศาสนานั้นเริ่มจากอะไรมาเริ่มจากอะไรมาก็เริ่มจากเรื่องของผู้นำนะ เราจะไม่พูดถึงศาสนาอื่นนะเอาว่าผู้นำมันมีศาสนาคริสต์นะท่านก็ถือว่าท่านพระองค์พระเยซูเป็นพระบุตรก็เป็นผู้ได้รับการถ่ายทอดจากเทพเจ้ามาเอาศาสนาที่มีชื่อเสียงแล้วกันเอาขอพูดถึงนิดนึงแต่ก็คงไม่เจาะลึกนะต่อมาก็คือศาสนาคริสต์เกิดหลังพุทธศาสนาประมาณเกือบ3ประมาณ300กว่าปีนะเดี๋ยวคิดศักราชประมาณ500ปีนะแล้วก็ศาสนาอิสลามเกิดหลังศาสนาคริสต์ประมาณ300กว่าปีแล้วในศาสนาอิสลามก็แบ่งออกเป็น2นิกายจริงๆแล้วเริ่มต้นก่อนจะเป็นอิสลามมาเป็นศาสนาเป็นศาสนาที่เรียกว่าศาสนายิวเทพเจ้าศาสนาคริสต์เทพเจ้าชื่อพยะโฮวาซึ่งเขาเรียกกันศาสนายิวก็คือพยะโฮวาเหมือนกันแต่พูดในภาษาอาหรับเรียกว่าพระอัลลาห์ตอนที่เป็นศาสนายิวเรียกว่าพระอัลลาห์หลังจากศาสนายิวมาก็เป็นกษัตริย์ยิวมีภรรยา4คนนะแล้วก็มีลูก4คนลูกชายพอหลังจากกษัตริย์อยู่สวรรคตแล้วหรือตายแล้วลูกๆก็จะแย่งกันเป็นใหญ่เพราะเมีย4คนคนหนึ่งก็ตั้งศาสนาอิสลามขึ้นมาอีกคนหนึ่งก็ตั้งศาสนาอิสลามคนละนิกายกันพอคนละนิกายก็เกิดการทะเลาะกันเองเข่นฆ่ากันเองนะอันนี้เราก็ไม่ก้าวไกลแต่ว่าเท่าที่คนรู้อยู่แล้วก็มีน้องอีกคนนึงก็เห็นว่าไม่อยากเอาอะไรละแต่พอเอิญมีน้องคนที่4ไม่ใช่น้องหรอกคือลูกเมียคนที่4ก็ได้สร้างตั้งศาสนาขึ้นมาแต่เทพเจ้าองค์เดียวกันเรียกว่าพระอัลเลาะห์เหมือนกันแต่เป็นศาสนาเรียกว่าศาสนาซิกนะนั้นเรายกตัวอย่างง่ายๆแต่พุทธศาสนาศาสนาเดียวในโลกที่สอนให้เรารู้ว่ากายนี้เป็นของปฏิกูลสอนให้เรารู้ว่าเหล่านี้มีขันห้าขันนะมีรูปมีเวทนามีสัญญามีสังขารแล้วก็มีวิญญาณศาสนาเดียวเท่านั้นแล้วศาสนาเราก็สอนว่าตนจงเป็นที่พึ่งแห่งตนอย่าไปได้หวังพึ่งใครเลยนะต่างศาสนาเขามีเทพเจ้าจะมารองรับเทพเจ้าจะมาพาไปนะทำสงครามศักดิ์สิทธิ์ไม่มีใครเขาตำหนิว่าเพราะเขาทำเพื่อศาสนาเขาทำเพื่อเทพเจ้าเชื่อไหมจนเกิดเหตุการณ์เมื่อปีนี้เองมีการโหวตว่าศาสนาไหนเป็นศาสนาที่เจริญที่สุดในโลกหรือว่าศาสนาไหนที่ดีที่สุดในโลกทุกศาสนาโหวตให้ศาสนาพุทธเพราะศาสนาพุทธไม่เคยทำสงครามศักดิ์สิทธิ์ศาสนาพุทธไม่เคยมีกองกำลังในนามพุทธศาสนาที่ไปสู้รบกับใครศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่สันติโลกยอมรับจนเป็นวันวิสาขบูชานั้นเป็นวันสันติภาพของโลกศาสนาพุทธถือหลักพรหมวิหารสี่คือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานะอันนี้เราความรู้เริ่มต้นนิดนึงให้เราภูมิใจว่าเราเป็นผู้ที่ได้เกิดมาพบพุทธศาสนาเนี่ยที่ดีที่สุดแล้วในโลกนี้แม้ไอน์สไตน์เองก็บอกว่าถ้าจะต้องนับถือศาสนาก็จะต้องนับถือศาสนาพุทธเพราะศาสนาพุทธเป็นศาสนาวิทยาศาสตร์พิสูจน์ได้ทุกขั้นตอนนักวิทยาศาสตร์ทุกวันนี้ยังค้นไม่พบเลยว่าที่พุทธเจ้ากล่าวไว้ว่าขอบจักรวาลไม่มีหรอกเพราะมันไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อ 2,600 ปีก่อนพระอานนท์ได้ถามพุทธเจ้าว่าโลกเรามีลักษณะอย่างไรพุทธเจ้าก็ตัดต่อพระอนุนว่าโลกเรามีลักษณะเปรียบเหมือนลูกมะขามป้อมคือกลม
ศาสนาคริสต์เกิดหลังพุทธศาสนาหลายร้อยปีกับเขียนในคัมภีร์ไบเบิลว่าโลกแบนจนนักวิทยาศาสตร์ออกมาประกาศโลกกลมก็ไม่ได้ถูกเขาจับตัวไปปรับทัศนคติจนนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกต้องประกาศพร้อมกันทั่วโลกว่าโลกกลมเพราะเขาค้นพบได้ว่าโลกกลมพระพุทธเจ้ากล่าวถึงว่ามีอากาศรองรับมีน้ำรองรับกี่ชั้นกี่ชั้นพระพุทธเจ้าแจ้งชัดในหลักของอวกาศพูดถึงอนันตจักรวาลนักวิทยาศาสตร์อ่านแล้วทึ่งเลยทำไมพระเจ้ารู้ได้แต่ปัจจุบันนี้นักวิทยาศาสตร์ยังค้นไม่ได้เท่าพระเจ้าว่าไม่มีขอบจักรวาลไม่มีที่สุดสุดของจักรวาลนะอันนี้ยกตัวอย่างฟังคร่าวๆทีนี้เราจะกลับมาเรื่องของพุทธศาสนาแล้วนะให้เราได้ภูมิใจว่าเราเนี่ยได้นับได้มาเกิดมาเป็นชาวพุทธได้พบพุทธศาสนาเนี่ยภูมิใจเถอะนะเพราะว่าพุทธเจ้ามีแต่ความจริงงั้นอริยสัจ4นี้เป็นความจริงที่ไม่มีใครจะขัดขานได้อริยสัจ4มีอยู่4ข้อคือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเหมือนโยมที่เมื่อกี้ตอบไว้ทุกข์พุทธเจ้าให้รู้ด้วยปัญญาสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ควรละเสียนิโรธคือความดับควรทำให้แจ้งมรรคมีองค์8ควรให้เจริญขึ้นฟังทันนะจำได้ไหมจำไม่ได้ไว้ไปดูในคำสวดธรรมจักรก็มีอยู่นะพุทธเจ้าสอนให้เป็นพระอริยะด้วยการรู้จักอริยสัจ4อริยสัจ4นี้แสดงกับปัญจวัคคีย์ทั้ง5ที่แสดงปัญจวัคคีย์ทั้ง5เพราะปัญจวัคคีย์ทั้ง5เนี่ยท่านทั้ง5เนี่ยทำสมาธิมาก่อนแล้วก็ทำเป็นว่าจะต้องไปถึงอรูปฌานอรูปฌานเพื่อจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพรหมเรียกว่าอัตตมันทางพุทธศาสนาก็ใช้คำยกย่องคำนี้เหมือนกันแต่ว่าใช้ในคำว่านิพพานพรหมแต่ไม่พ้นทุกข์หลังจากหมดอำนาจฌานหรือหมดอำนาจบุญนั้นแล้วก็ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดโดยเฉพาะที่น่ากลัวที่สุดเพราะว่าตอนที่ไปเป็นพรหมนะใช้บารมีหมดเลยใช้ความดีหมดนะเมื่อหมดอำนาจฌานแล้วบุญหมดเหมือนกันเพราะบุญหมดจะไปไหนล่ะนะเพราะว่าเราไม่ได้เพิ่งจะสร้างมาเดี๋ยวนี้เราเกิดมาหลายล้านชาติพอบุญหมดก็ตกนรกมั่งเป็นเปรตมั่งอสุรกายมั่งสัตว์เดรัจฉานมั่งถ้าเป็นเปรตหมดบาปเป็นสัตว์นรกหมดบาปยังมีโอกาสได้เกิดเป็นมนุษย์หรือเกิดเป็นเทวดาเหมือนเปรตพระเจ้าเปรตญาติพระเจ้าพิมพิสารเมื่อได้ใช้กรรมหมดแล้วพระเจ้าพิมพิสารได้อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แล้วเปรตญาติทั้งหลายได้รับบุญกุศลก็ยังกายสภาพเป็นเทวดาไปเสวยสุขบนสวรรค์ได้นี่พุทธศาสนาเราเนี่ยมีสิ่งที่ดีอยู่มากมายมหาศาลแล้วพุทธเจ้าเนี่ยเป็นศาสดาเอกที่สามารถบอกทางเราได้ทุกทางเลยนะอย่างเช่นบุตุชนหรือญาติโยมเนี่ยยังต้องการที่จะเกิดอีกอยากจะไปสวรรค์ไม่ต้องไปตกนรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายพุทธเจ้าก็วางหลักไว้ให้คือให้รู้จักศีล5ให้รู้จักศีลศีล5พระพุทธเจ้าก็รับรองไว้ด้วยว่าบุคคลใดผู้มีศีล5บุคคลนั้นจะได้มนุษย์สมบัติเทวดาสมบัตินะเกิดอย่างต่ำคือเกิดเป็นมนุษย์สูงกันนั้นก็เกิดเป็นเทวดาแต่นิโยมวันนี้ถือว่ายอดเยี่ยมมาถือศีล8ศีล8คือศีลพรหมจรรย์นะเราได้มาถือธุดงควัตนะข้อเนสัญชิกด้วยไม่ใช่ธรรมดานะเนี่ยอย่าดูถูกตัวเองนะคนเราเนี่ยต้องรู้จักตัวเองให้ดีพุทธเจ้าสอนให้เรารู้จักตัวเราเองนะพุทธเจ้าไม่ได้ไปเจอธรรมะข้างนอกกายเลยธรรมะที่พระองค์ตรัสรู้อริยสัจ4ที่พระองค์รู้แจ้งในความเป็นจริงพุทธเจ้าบอกว่ามีอยู่แล้วในโลกมีอยู่แล้วในตัวบุคคลทุกคนแม้ความเป็นพระอริยบุคคลหรือพระโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีหรือพระอรหันต์
ไม่ได้อยู่ที่ใครอื่นไม่ได้อยู่ข้างนอกเลยอยู่ที่ตัวเราทุกคนเลยพระเจ้าจึงตรัสว่าพุทธะมีอยู่ในตัวบุคคลที่ได้อัตภาพความเป็นมนุษย์แต่เราเอาร่างกายนี้มาความเป็นมนุษย์นี้มาฝึกฝนให้เป็นพุทธะไหมมันมีอยู่ภายในเราแล้วแต่บางท่านเกิดมาแล้วก็เอาอัตภาพเอาร่างกายนี้มาทำความชั่วมาทำสิ่งที่ไม่ดีแทนที่จะสร้างตัวเองเป็นเทพเจ้าหรือเป็นเทวดาที่ยิ่งใหญ่หรือเป็นพระอริยเจ้าหรือจะเป็นพระอรหันตเจ้าก็ยังได้แต่กลับเอาไปทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องสร้างเวรสร้างกรรมให้กับตัวเองจนต้องไปตกนรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานนะความยิ่งใหญ่ของเรามีนะโยมนะทุกคนที่นั่งอยู่ในที่นี้เป็นผู้สร้างโลกโยมเชื่อไหมว่าโยมมีพลังมากมายขนาดนั้นโยมทุกคนที่นั่งอยู่ในนี้เป็นผู้ที่เป็นหนึ่งในจักรวาลพวกเราชอบดูถูกตัวเองโลกของเราคือใครสร้างตัวเราทุกคนนั่นแหละในครอบครัวนั้นคือโลกของเราในสังคมที่เราอยู่นั้นคือโลกของเราใครมีอารมณ์หงุดหงิดก็สร้างโลกที่หงุดหงิดขึ้นมาใครมีอารมณ์ที่เลื่อนเลิงก็จะสร้างโลกที่เลื่อนเลิงขึ้นมาใครมีอารมณ์ที่เป็นธรรมะก็จะสร้างธรรมะเกิดขึ้นมาในตัวเราสังเกตสิคนที่ชอบดื่มเหล้าดื่มสุราก็จะมีสังคมที่ดื่มเหล้าดื่มสุราเพราะว่าเขาสร้างโลกความหลงในการดื่มสุราทำร้ายตัวเองนะอย่างโยมเนี่ยเป็นผู้ที่มาใฝ่ในธรรมก็จะมีโลกมีสังคมที่เป็นนักปฏิบัติธรรมมีผู้ที่มาร่วมแสดงธรรมมีผู้ที่มาขอความรู้เรื่องธรรมอย่าดูถูกตัวเองโยมทุกคนฟังอยู่นี้ก็มีคนมาถามนะฉันรู้นิดเดียวแต่ก็ตอบได้นะฉันไม่รู้อะไรมากหรอกไปเป็นเพื่อนกันไหมนี่คือกัลยาณมิตรในการทางธรรมฉะนั้นใครชอบอย่างไหนจะมีสังคมอย่างนั้นนั่นแหละคือผู้ที่สร้างโลกหรือสังคมนั้นเช่นในบ้านเราหลายคนในนี้เป็นทั้งพ่อทั้งแม่ก็จะอบรมลูกอบรมครอบครัวแม้อาหารการกินนั่นคือเราเป็นผู้สร้างหมดเลยสร้างวิสัยให้ลูกสร้างวิสัยในครอบครัวนะสร้างทัศนคติที่ดีและไม่ดีให้กับบุคคลรอบข้างนั้นโยมนั้นเป็นผู้สร้างไม่มีใครสร้างหรอกเราสร้างเองความดีเราก็สร้างเองความไม่ดีเราก็สร้างเองนี่คือความยิ่งใหญ่ของเราเราเป็นผู้ที่ลิขิตชีวิตเราไม่มีใครมาลิขิตชีวิตเราได้นะความดีที่เราสร้างก็ให้ผลดีกับเราเรียกว่ากรรมดีความไม่ดีของเราหรือสิ่งที่ไม่ถูกต้องที่เรากระทำขึ้นมาก็เรียกว่ากรรมไม่ดีของเราเหมือนกันฉะนั้นบุญและกรรมวิบากทั้งหลายนะความมั่งมีสีสุขหรือยากจนแสนเข็ญเกิดขึ้นจากตัวเราทั้งนั้นเลยถ้าโยมคิดดีโยมก็จะประสบแต่สิ่งที่ดีๆถ้าโยมคิดไม่ดีโยมก็จะประสบแต่สิ่งที่ไม่ดีแล้วเราก็เที่ยวโทษว่าโชคชะตาเจ้ากรรมนายเวรไม่ใช่หรอกโยมเจ้ากรรมนายเวรแปลให้ถูกต้องเราไปเชื่อหมอดูไปเชื่อพวกร่างทรงแม้แต่บางทีไปเชื่อพระที่ท่านไม่ได้รู้จริงนะไม่ได้รู้จริงก็เลยโอ้นี่ต้องมาทำพิธีสะเดาะเคราะห์นะมันนอกพุทธศาสนาหมดเลยพุทธเจ้าไม่เคยสอนนะท่านทำเพื่ออะไรทำเพื่อผลประโยชน์ตัวท่านศีล227ของท่านท่านก็ไม่ระวังแม้แต่ศีล5นะในโลกนี้ไม่มีใครไม่มีเคราะห์หรอกแม้พุทธเจ้าเองพระอรหันต์เองก็มีเคราะห์หมดนะเคราะห์ในความหมายของเรานั้นคือวิบากกรรมที่เราทำไว้ฉะนั้นอย่าไปสนใจอย่าไปเชื่อคิดดีทำดีแล้วโยมจะได้ดีโยมอยากดวงดีโยมคิดดีกับตัวเองวันนี้ฉันโชคดีฉันโชคดีฉันโชคดี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 พูดกับตัวเองบ่อยๆแล้วโยมจะเห็นความโชคดีเพราะเราเป็นผู้ที่มีกำลังอำนาจเราเป็นผู้ที่มีพลัง
จนฝรั่งเนี่ยมันมาศึกษาพุทธศาสนาบอกอู้พุทธศาสนาสอนให้ดีนี่เอาหลักคำสอนพุทธศาสนามาหลอกสอนคอร์สเรานะปลุกพลังบวกนะพุทธเจ้าสอนเราแผ่เมตตาให้ตัวเองเราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดนะใครสวดพระหุงก็รู้นะช้างนาลาคีรีจะมาทำร้ายพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็ยกผ่านเธอจงเป็นสุขเป็นสุขเธอช้างหยุดเอียดเลยนะทุกคนมีพลังอำนาจแต่ต้องฝึกฝนจิตที่ฝึกดีแล้วจิตนั้นจะมีพลังอันสูงส่งใครที่เกิดมาคิดว่าฉันเป็นมนุษย์เงินเดือนโยมก็จะเป็นมนุษย์เงินเดือนไปเรื่อยๆนะไม่มีใครทำให้โยมเป็นมนุษย์เงินเดือนแต่โยมทำเองแต่ถ้าใครคิดว่าฉันจะต้องเป็นเท่าแก่โยมจะได้เป็นเท่าแก่แต่ถ้าฉันคิดว่าฉันจะเป็นเศรษฐีโยมคิดแบบเศรษฐีโยมจะเป็นเศรษฐียกตัวอย่างเจ้าของ CP ก็เด็กความรู้ไม่มากเป็นเด็กๆนะยากจนเหมือนกันมาเลี้ยงไก่ไก่ก็ออกไข่ให้กินเอ๊ะมันออกไข่ทุกวันก็มีพอกินเลี้ยงเยอะก็พอให้กินทั้งครอบครัวเลี้ยงมากขึ้นก็พอจะขายได้CP เท่าแก่ CP หรือคุณชนินเขาคิดยังไงเมื่อเขาเห็นตรงนี้เออเราเนี่ยปรารถนาที่จะทำอาหารเลี้ยงคนทั้งโลกเลยคิดแบบเศรษฐีจึงทำจนทุกวันนี้อันดับหนึ่งของประเทศไทยแล้วนะ CP ก็ของเขาซื้อแล้วตอนนี้เข้าใจว่าที่ทราบข่าวมาโลตัสนะบิ๊กซีแมคโคร7ของ CP หมดแล้วเหลือเซ็นทรัลที่ CP ไม่ได้ซื้อเท่านั้นหรือซื้อไม่ได้และเหลือยักษ์ใหญ่แค่2คนคือเซ็นทรัลกับของ CP เท่านั้นเองนะฉะนั้นคิดให้ดีโยมอย่าดูถูกตัวเองทุกคนมีพลังมีอำนาจโยมไม่เชื่อลองเดี๋ยวนี้เลยก็ได้ฉันโชคดีโชคดีแล้วโยมพรุ่งนี้จะโชคดีแต่เช้าเลยเชื่อตัวเองอย่าไปเชื่อคนอื่นอย่าดูถูกตัวเองนะโยมต้องบอกว่าโยมเนี่ยมาปฏิบัติธรรมเพื่ออะไรเพื่อจะเป็นเทวดาก็ต้องบำเพ็ญให้เป็นเทวดาให้ได้ปรารถนาให้ถูกทำให้ถูกเป็นได้หมดนะไม่ใช่พอเข้าวัดแล้วก็มาถ้าจับผิดคนนู้นจับผิดคนนี้พอจับผิดโยมก็ได้ของผิดโยมเปลี่ยนจากจับผิดมาจับถูกได้ไหมแหมคนนู้นถวายปัจจัยคนนี้เขานั่งปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิคนนี้ฟังธรรมได้เรียบร้อยจังเลยนะคนนี้เดินแบบมีสติอนุโมทนาที่จับถูกอ่ะโยมจะได้บุญมากมายมหาศาลในวันเยอะมากแต่ถ้าโยมจับผิดแม้แต่พระองค์นี้ก็อย่างนั้นพระองค์นี้ก็อย่างนี้ถ้าโยมจับผิดโยมจะได้สิ่งที่ผิดไปหมดเลยนี่คือจิตที่เป็นมิจฉาทิฏฐิจิตที่เป็นสมาธิที่เห็นเขาทำความดีรีบอนุโมทนาแบ่งครึ่งเลยนะไม่มีตังก็รวยได้ไม่มีตังก็ทำบุญได้คิดดีอย่างเดียวนะในวัดเศษขยะหล่นก็เก็บความดีก็เกิดขึ้นในใจแล้วล่ะความดีไม่ต้องให้คนเห็นเราเห็นเองทำความชั่วโกหกคนใดทั้งโลกแต่โกหกตัวเองไม่ได้นะต้องเข้าใจตัวเองให้ได้นั้นพุทธศาสนาเนี่ยพุทธเจ้าเป็นผู้ที่สอนให้เราเป็นผู้ที่มีปัญญาพุทธศาสนาในยุคของพระพุทธโคดมเรียกว่าปัญญาธิกะนะศาสนาอื่นไม่ใช่ศาสดาองค์อื่นท่านบำเพ็ญมาเยอะอย่างพระเสียเลี้ยเมตไตรเนี่ยบำเพ็ญมาเท่าไหร่รู้ไหมที่จะมาได้ตรัสรู้เป็นพุทธเจ้าแต่ในอนาคตนะนี่เป็นการที่เราได้ศึกษามาพยากรณ์มาตั้งแต่พุทธเจ้าพุทธโคดมได้พยากรณ์ว่าพระเสียเลี้ยเมตหลังจากศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันคือพระพุทธโคดมเนี่ยนะหมดสิ้นแล้วอีกหลายล้านปีเนาะจะมีพระเสียเลี้ยเมตไตรอุบัติขึ้นมาตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในยุคของพระเสียเลี้ยเมตไตรเนี่ยพระเสียเลี้ยเมตไตรเป็นผู้ที่บำเพ็ญอะไรท่านบำเพ็ญศรัทธาธิกะคือเอาศรัทธานำหน้าพระเสียเมตไตรต้องบำเพ็ญถึง16อสงไขยกับอีกแสนมหากัปแต่พุทธโคดมเป็นปัญญาธิกะบำเพ็ญแค่4อสงไขยกับแสนมหากัปผิดกันกี่เท่า16กับ4ผิดกันกี่เท่า4เท่าตัวแม้พระมหากัสสปะเองก็ปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจ้า
บำเพ็ญมาแล้ว8อสงไขยเปลี่ยนใจขอเป็นสาวกในพระพุทธเจ้าที่เป็นปัญญาธิกะฉะนั้นมีหลายๆองค์เช่นใครเคยฟังประวัติหลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าเหมือนกันแต่ก็บำเพ็ญไม่ไหวหรอกมันนานเหลือเกินต้องใช้บารมีมากนะมีคนเคยถามพุทธเจ้าว่าเอคนที่จะตรัสรู้เป็นพุทธเจ้าเนี่ยมีมากแค่ไหนพุทธเจ้าบอกว่าทรายในท้องมหาสมุทรเนี่ยมีเท่าไหร่แต่ที่จะเป็นพุทธเจ้าได้เนี่ยแค่ไหนพงเอานิ้วแตะที่ทรายแล้วก็ยกขึ้นมาแตะเบาๆนะแตะแรงไม่ได้ติดมาไม่กี่เมตรได้แค่เนี้ยโดยเฉพาะพุทธกัปนี้ในโลกนี้มีแค่5องค์เท่านั้นเองเมื่อตอนที่หน้าทรงไข่ที่อาจารย์กิจเทศได้ฟังเนาะตั้งแต่พระกากุสันโธโกนาคมโนกัสสปโปแล้วก็โคตโมแล้วก็มาองค์ที่จะถึงในอนาคตก็คือเสียและเมตไตโยมี5องค์นั้นน่ะในโลกนี้ที่ปรากฏแต่ยังมีอนันตจักรวาลมากมายนะอันนี้คงจะเป็นเรื่องอจินไตยพูดไปก็ไม่สิ้นสุดทีนี้ให้เราภูมิใจก่อนนะตอนนี้ปลุกใจให้โยมภูมิใจว่าเราเนี่ยมีบุญขนาดไหนมีอำนาจขนาดไหนนะเรามีพลังมากนะถ้าโยมไม่มีพลังมากโยมไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วที่โยมอยู่ทุกเนี่ยถ้าไม่ดูถูกตัวเองโยมจะก้าวเข้าสู่ความเป็นอริยมรรคอริยผลได้จะเป็นเทวดาตั้งแต่ชั้นจาตูมหาราชิกานะต้องจาตูมจริงๆเริ่มมีความสุขมากแต่ถ้าภูมิเทวดายังสุขน้อยอยู่นะต้องจาตูมหาราชิกาไปถึงปรมินมิตรวัสวัสดีเลยจากนั้นก็ไม่น่าไปละผมสูงเกินไปอายุนานเกินไปแม้อาจารย์ของพระเจ้าชายสิทธัตถะพระอาราระดาบทอุทกดาบทตอนที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ใหม่ๆนึกถึงอาจารย์ทั้งสองแต่พอรู้อาจารย์ทั้งสององค์หนึ่งเพิ่งจะเสียชีวิตไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วและอีกองค์หนึ่งเพิ่งจะเมื่อวานนี้เองขนาดเขาทำถึงได้อรูปพรหมพุทธเจ้าอย่างอาจารย์ทั้งสองเราชิบหายเสียแล้วแม้พุทธเจ้าตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่สามารถไปโปรดได้เพราะเป็นพรหมที่มีจักรวาลของตัวเองไม่ออกมารับรู้ข้างนอกแล้วรู้อยู่ในฌานตัวเองก็เลยหมดสิทธิ์นะพรหมที่จะดูแลที่พอจะรับรู้ในจักรวาลนี้ได้ก็มีพรมพรหมกายิกาแล้วก็ปโลหิตาแล้วก็มหาพรหมมา3ชั้นนั้นน่ะที่ยังรับรู้เราได้เพราะพรม3ชั้นนี้ปกครองจักรวาลอยู่นะเหนือกว่าปรมินมิตรวสวัตติปรมินมิตรวสวัตติปกครองโลกมนุษย์บรรยากาศโลกแต่พรมปกครองจักรวาล นะก็ยกให้ฟังไม่ต้องเชื่อ เพราะมีมาในคัมภีร์นะจะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้นะเอาทีนี้เรามาเชื่อความจริงของพุทธเจ้ามีอริยสัจ4ทุกสมุทัยนิโรธมรรคทุกพุทธเจ้าให้รู้ด้วยปัญญารู้ได้ยังไงจึงเรียกว่ารู้ด้วยปัญญาร่างกายเรานี่มีทุกข์มากนั่งอยู่ตรงนี้อาตมาก็มีทุกข์แล้วเนี่ยปวดทนได้ไหมอาตมาถามตัวเองทนได้ไหมทนไม่ได้ทำไงก็ทนแล้วถ้าทนได้ทำไงก็ต้องทนอยู่ดีอ่ะจริงไหมโยมสมมติเราปวดหัวทนได้ไหมบางคนบอกก็ปวดหัวทนไม่ได้ก็กินยาถ้ากินยาไม่หายทำไงก็ต้องทนเพราะมันหัวเรานะนั้นมันจะค่อยๆหายไปนั้นทุกพุทธเจ้าจึงให้รู้ด้วยปัญญาว่าทุกใครเป็นผู้ทุกนะทุกใครเป็นผู้ทุกเมื่อกี้เราพูดถึงอริยสัจ4การตรัสรู้พุทธเจ้าเป็นการปรับทัศนคติให้ตรงตามหลักของพุทธศาสนาแต่พุทธเจ้าสอนบทที่2คืออนัตตลักขณะสูตรเป็นสูตรที่2กล่าวถึงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณได้ถามพระภิกษุว่ารูปนี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงโยมว่าเที่ยงไหมไม่เที่ยงใช่ไหมถ้ามันเที่ยงมันต้องสวยตอนที่แบบเราสาวๆหล่อมันตอนที่เราหนุ่มๆหรือไม่ยังเป็นทารกอยู่เลยเพราะมันไม่เที่ยงมันเลยแปรปรวนโตขึ้นมาจนปัจจุบันนี้เขียวหน้าแก่แล้วนะทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิง
แล้วไม่นานมันจะแก่กว่านี้จนมันตายจนมันขยับไม่ได้แล้วเพราะมันไม่เที่ยงแล้วมันไม่เที่ยงมันมีอะไรเกิดขึ้นมีทุกข์แล้วทั้งหมดนี้เราก็ไม่เข้าใจเราก็ไปยึดขันธ์5เป็นตัวเราเราก็เลยทุกข์แต่พุทธเจ้าสอนว่ามันคืออะไรอนิจจังไม่เที่ยงแปรปรวนเปลี่ยนแปลงแปลคำว่าไม่เที่ยงคำว่าไม่เที่ยงแปลว่าแปรปรวนเปลี่ยนแปลงคือเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยแหละมันไม่อยู่คงที่นะอันแรกคืออนิจจังทุกขังแปลว่าทุกข์มากทนได้ก็ต้องทนทนไม่ได้ก็ต้องทนมีทุกข์แล้วก็อนัตตาแปลว่าไม่ใช่ตัวตนบุคคลเราเขาไม่ใช่เราไม่ใช่ใครด้วยเราก็งงเอ๊ะแล้วไม่ใช่ใครแล้วเป็นใครแล้วก็นี่เราก็ว่าเราเป็นเราเพราะอวิชชาจึงทำให้เราไปยึดว่าขันธ์ 5นี้เป็นตัวเราตัวเรามันเคยเชื่อไหมว่าบอกมันอยากแก่มันก็ไม่เชื่อมันก็แก่เอ้าแก่เอาบอกมันอยากเจ็บมันก็ไม่เชื่อมันก็เจ็บเอ้าเจ็บเอาบอกมันอยากตายมันก็จะตายคนรอบข้างตมาตายไปเยอะมากเลยเผาศพเขาประจำวันหนึ่งคงจะให้เขาเผาเรามั่งละใกล้แล้วพอ60กว่าแล้วนะฉะนั้นอย่าให้เราเข้าใจความจริงว่าพุทธเจ้าสอนธรรมไม่เยอะและธรรมพุทธเจ้าปฏิบัติไม่ยากแค่รู้อริยสัจ 4ทุกข์ควรรู้ด้วยปัญญาสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ควรละเสียนิโรธคือความดับควรทำให้แจ้งมรรคมีองค์8ควรให้เจริญขึ้นเดี๋ยวค่อยแจ้งให้ฟังแต่ตอนนี้ให้รู้ก่อนว่าขันธ์5ด้วยขันธ์5มีรูปรูปคือร่างกายนี้ร่างกายนี้ประกอบขึ้นด้วยธาตุ4คือดินน้ำไฟลมหรือให้มีความปะกับกิริยาคือเย็นร้อนอ่อนแข็งนะเย็นคืออะไรลมร้อนคือไฟอ่อนคือน้ำแข็งคือดินก็ดินน้ำไฟลมฉะนั้นให้เราเข้าใจตรงนี้ให้ถูกต้องก่อนนะมันไม่มีเรานะโยมว่ามีไหมเนี่ยร่างกายเนี่ยอาตมาชื่อพระสมชายโยมเชื่อไหมว่ามีไหมสมชายในตัวอาตมารวมหมดนี่เรียกว่าสมชายหรือเปล่ารวมหมดนี้เขาก็ไม่ใช่สมชายเพราะรวมหมดนี้เขามีชื่อว่าร่างกายถ้าชี้ตรงนี้เรียกว่าอะไรช่วยตอบหน่อยเถอะขอร้องไม่นั้นเดี๋ยวง่วงกันหมดนี่เขาเรียกอะไรเออดีไม่ตอบเอียนะเขาก็มีชื่อว่าหูนี่จมูกนี่คิ้วนี่ตานี่ปากนี่แขนนี่ขานี่ร่างกายมันไม่มีสมชายสักอันนึงเลยเนี่ยเห็นไหมความจริงมันไม่มีเราเลยนะหรือว่าจะดูข้างในเราอะหัวใจมันก็มีชื่อปอดก็มีชื่อตับก็มีชื่อไตก็มีชื่อลำไส้ก็มีชื่อขนเล็บฟันหนังมันมีชื่อหมดเลยมันไม่ได้ชื่อสมชายสักนิดนึงเลยหาไม่เจอในตัวนี้ว่าสมชายหยิบผ้านี้ขึ้นมาอะไรจีวรสังฆติมันไม่มีสมชายสักนิดเลยขนาดของข้างนอกนะชี้มานี่ละขวดน้ำไมโครโฟนไม่มีสมชายนะอย่าไปหลงว่าเป็นเราพุทธเจ้าสอนให้เรารู้จักตัวเองตัวเองที่ไม่มีนะพุทธเจ้าจึงสอนเรื่องอนัตตาทุกวันนี้ที่เราไม่ได้บรรลุธรรมหรือว่าไม่เข้าใจเพราะเราไม่รู้ธรรมพุทธเจ้าให้ถูกต้องจึงไม่สามารถปฏิบัติได้พุทธเจ้าแสดงให้เห็นในเรื่องของขันธ์5ได้ถามปัญจวัคคีย์ว่าเมื่อรูปไม่เที่ยงนะมันสุขหรือทุกข์เล่าภิกษุก็ตอบถามพุทธเจ้าว่าสุขมันทุกข์พระเจ้าค่ะเมื่อมันเป็นทุกข์ควรถือว่าเราหรือไม่ไม่ควรพระเจ้าค่ะเดี๋ยวอีกตีสามครึ่งนะหลังจากตีสามครึ่งโยมจะทำวัดเช้ามีภาษาบาลีอยู่คำหนึ่งที่โยมต้องท่องทุกวันปัญจุปาทานขันธาทุกขาแปลว่าอะไรแปลให้ฟังหน่อยปัญจุปาทานขันธาทุกขาแปลว่าขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์ทำไงสาธุโยมที่ตอบเนี่ยนะได้บุญมากเลยเนี่ยแสดงว่าเป็นผู้รู้ธรรมของพระพุทธเจ้านะถ้าโยมไม่ตอบจะมาโยมจะง่วงนะถามต้องตอบอาจจะฝึกสติก็ได้นะแต่คิดว่าไม่ควรเพราะว่าเขาอาจจะถ่ายทำออกอากาศด้วยนะแต่ว่า
เพื่อการแก้ง่วงแล้วก็เป็นหลักธรรมที่ควรจะรู้ไว้นะฉะนั้นโยมต้องเข้าใจตัวเราให้ถูกต้องก่อนว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยมันมีลักษณะอย่างไรรูปประกอบด้วยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมนะมีอากัปกิริยาคือเย็นร้อนอ่อนแข็งนะนี่คือรูปเวทนาใครรู้จักเวทนามั่งเวทนามีสามอาการคืออะไรมั่งสุขทุกข์แล้วก็ไม่สุขไม่ทุกข์เวทนามีสามอาการเวทนาใช่เราไหมไม่ใช่นะสัญญาแปลว่าอะไรจำได้ไหมโอ้เก่งมากเลยโหคนวาสนาคานี่สุดยอดนะสัญญาแปลว่าจำได้หมายรู้นะมันใช่เราหรือไม่ไม่ใช่นะสังขารล่ะแปลว่าอะไรแปลให้ถูกนะสังขารในตัวนี้สำคัญมากเราจะเข้าใจว่ากายสังขารไม่ใช่เราภาษาไทยไปเอาสังขารเข้ามาใช้เนี่ยไม่เข้าใจไปเรียกว่ากายสังขารหรือหมายถึงร่างกายบางคนแปลอย่างนี้อะไรสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปทำนามทำทั้งหมดทั้งสิ้นโอ้โหเยอะขนาดนั้นนะนี่คือภาษาไทยแต่สังขารในทางภาษาบาลีในทางพุทธศาสนาหมายถึงความนึกคิดและปรุงแต่งมันเป็นนามรูปนะมันเป็นนามธรรมไม่มันเป็นนามธรรมนะไม่ใช่นามรูปเป็นนามธรรมคือไม่สามารถจะจับต้องเป็นตัวได้แต่รู้ได้นะสังขารแปลว่าความนึกคิดหรือปรุงแต่งถ้าเราแปลตามเดิมคือแปลว่าความปรุงแต่งเราก็จะนึกไม่ออกว่าความปรุงแต่งคืออะไรคือความนึกคิดของเรานั่นแหละนะฉะนั้นเรามารู้หน้าที่ในขันธ์5ก่อนทุกข์เกิดพอดีเดี๋ยวขอขยับนิดนึงเมื่อทุกข์เกิดก็ต้องคลายทุกข์นะอย่าไปทนมันมากเกินไปเราอยากจะอยู่มันต่อไปสัก99ปีใครอยากมีอายุยืนปรารถนาตั้งใจอยู่นะ99ปีได้เลยนะฉะนั้นขันธ์5เนี่ยถ้าเราทำความเข้าใจแล้วเนี่ยโยมจะปฏิบัติได้อย่างง่ายมากเลยเข้าใจอริยสัจ4ว่าพุทธเจ้าสอนไว้อย่างไรแล้วก็มารู้ขันธ์5ให้ได้รูปคือร่างกายนี้เวทนาคือสุขทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์สัญญาคือความจำได้หมายรู้สังขารคือความนึกคิดปรุงแต่งแล้ววิญญาณล่ะใครเคยเห็นวิญญาณไหมไม่ใช่วิญญาณแบบแม่นาคนะเข้าใจผิดหมดเลยนะเพราะเราโดนหลอกตั้งแต่เด็กๆแล้วคิดว่าวิญญาณคือแม่นาคยืนแขนมาบีบคอนะไม่ใช่นะอันนั้นเป็นความนึกคิดปรุงแต่งของเรากันตัวสังขารปรุงแต่งนะวิญญาณมีหน้าที่รู้วิญญาณมีหน้าที่รู้อ่ะขันธ์5ตมาจะยกให้โยมเข้าใจง่ายๆขันธ์5มี5อย่างอย่างแรกคือรูปรูปนี้เป็นรูปธรรมคือจับต้องคือร่างกายนี้ประกอบด้วยธาตุ4นะนามธรรมนามธรรมอีก4อย่างคือเวทนาสัญญาสังขารและก็วิญญาณอาตมาจะใช้คำนี้ก็ได้แต่โยมจะงงเพื่อความเข้าใจให้ง่ายๆอาตมาจะเอาวิญญาณมาก่อนยกวิญญาณมาตั้งไว้ตัวแรกคือตัวรู้นะวิญญาณคือตัวรู้แล้วก็รู้สึกอีกตัวนึงนะไม่เกี่ยวกับวิญญาณนะรู้สึกคืออะไรคือเวทนาเพราะรู้สึกสุขทุกข์และไม่สุขไม่ทุกข์ตัวรู้ธาตุหนึ่งคือธาตุรู้ธาตุที่สองคือธาตุรู้สึกธาตุที่สามตัวสัญญาคือธาตุจำธาตุที่สี่คือตัวสังขารคือนึกคิดและปรุงแต่งนะเป็นต้องตั้งใจนิดนึงนะจะได้เข้าใจง่ายแล้วถ้าโยมเข้าใจปุ๊บเนี่ยโยมจะบอกโอ้พุทธเจ้าสอนธรรมะให้เราปฏิบัติง่ายนิดเดียวไม่เยอะแล้วก็ไม่ยากนะอ่ะจำให้ได้นะรู้สึกจำและนึกคิดปรุงแต่งตัวรู้นี่คือตัววิญญาณหรือจิตนะตัว
รู้สึกคือตัวเวทนาถ้าจะประกอบให้เข้ากับขันธ์5ให้ถูกต้องคือตัวเวทนาสัญญาคือความจำได้หมายรู้คือตัวจำสังขารคือความนึกคิดปรุงแต่งฉะนั้นตัวสังขารมันรู้ตัวมันเองได้ไหมมันรู้คิดเองได้ไหมรู้ไม่ได้มันต้องอาศัยอะไรอาศัยวิญญาณไปรู้จึงจะรู้คิดอาศัยวิญญาณไปรู้จำจึงจะรู้จักจำอาศัยวิญญาณไปรู้ที่เวทนาจึงรู้เวทนานั้นจิตจึงรู้จิตของตัวเองแต่จิตแต่ว่าเวทนาสัญญาสังขารไม่รู้ตัวเองนะค่อยๆ คิดค่อยๆฟังแล้วค่อยๆทำความเข้าใจไปนั้นเวทนาสัญญาสังขารต้องอาศัยวิญญาณเป็นผู้รู้ตกลงหน้าที่ของวิญญาณคืออะไรรู้อย่างเดียวนะคือมีหน้าที่รู้นะมีหน้าที่รู้ไม่มีหน้าที่อื่นเลยคิดก็ไม่เป็นรู้สึกก็ไม่ได้ถ้าไม่ไปอาศัยตัวเวทนาก็รู้สึกเองไม่ได้ถ้าไม่มีเวทนาพูดให้ถูกต้องถ้าไม่มีเวทนาจิตก็ไม่เกิดถ้าไม่มีสัญญาความจำจิตก็ไม่เกิดถ้าไม่มีสังขารนึกคิดปรุงแต่งจิตก็ไม่เกิดไม่งงนะงงไหมไม่ต้องงงนะค่อยๆฟังไปเดี๋ยวงงเดี๋ยวจะหายงงเองนะตัววิญญาณคือตัวที่มีหน้าที่รับรู้นะวิญญาณมาอยู่ที่ตาเห็นวิญญาณมาที่อยู่ที่หูได้ยินวิญญาณมาอยู่ที่ลิ้นได้รสวิญญาณอยู่ที่กายรู้สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งนะวิญญาณอยู่ที่ใจรู้นึกคิดปรุงแต่งฉะนั้นถ้าเราเข้าใจหน้าที่ของวิญญาณหรือเข้าใจหน้าที่ของจิตเราจะไม่หลงทางทุกวันนี้ที่เราปฏิบัติธรรมเพราะว่าเราไปเห็นความคิดเป็นจิตจริงไหมโยมไปลองทบทวนดูแล้วไปเห็นความคิดเป็นจิตก็คือถูกหลอกมาตลอดเลยขนาดมานั่งสมาธิในอนาปานสติกล่าวถึงบัพเพในการพิจารณาการทำอนาปานสติพุทธเจ้าตัดไว้ในคัมภีร์ให้เราได้อ่านในคัมภีร์ตามคำสอนพุทธเจ้าพุทธเจ้าบอกให้ไปหาที่สงบสงัดหรือในป่าช้าป่าชัดหรือที่ปลอดคนหรือที่เงียบๆนะแล้วนั่งคูบาลังนั่งคูบาลังก็นั่งท่าไหนก็ได้แต่ให้เก็บแขนเก็บขาในท่าที่นั่งสบายที่สุดโยมจะนั่งบนโต๊ะนั่งอะไรก็ได้พุทธเจ้าไม่ได้บอกต้องเท้าซ้ายเท้าขวาแต่อันนั้นเป็นลักษณะของฐานที่มั่นคงตามพุทธรูปที่เราได้สร้างมานะก็เป็นท่าที่ดีที่สุดแล้วแต่เราจะนั่งพับเพียบก็ได้ถ้าเราไม่ถนัดทางนั้นหรือจะนั่งโต๊ะก็ได้ถ้าหัวเข่าไม่ดีนะไม่ใช่ว่าโอ้ฉันทำสมาธิไม่ได้หรอกเพราะนั่งขัดสมาธิไม่ได้โยมนั่งโต๊ะก็บรรลุธรรมได้นะแค่คำว่านั่งคูบัลลังก์คือนั่งยังไงก็ได้ให้มันดูเรียบร้อยแล้วก็เป็นท่าที่ตั้งกายให้ตรงที่สุดที่เรารู้สึกจะดำรงได้นานที่สุดนั่นแหละเรียกว่านั่งคูบัลลังก์นะเพราะนั่งคูบัลลังก์เนี่ยฉันนั่งตัวตรงแล้วนั่งคูบัลลังก์นะตั้งกายให้ตรงตั้งแล้วดำรงสติให้มันก็ไม่รู้ว่าสติมันคืออะไรโยมรู้ไหมสติคืออะไรมันมีลักษณะไงสติระลึกรู้ใช่ไหมโยมตอบเกือบถูกนะเกือบถูกเก่งมากแต่ยังไม่มากที่สุดนะแล้วแค่ระลึกรู้เนี่ยเราเชื่อไหมที่เราระลึกเนี่ยเราใช้อะไรระลึกความคิดความคิดเกิดเลยแต่มาปฏิบัติครั้งแรกหลวงปู่นี่ตั้งปลายตรงดำรงสติให้มันนี่ไงสติฉันรู้ตัวเนี่ยสติระลึกแต่เราไม่ทันหรอกเราไม่รู้หรอกว่าเราไปเอาอะไรสร้างตัวสติในความคิดขึ้นมานี่ไงนี่คือตัวสติสติตัวจริงคิดเองไม่ได้สติตัวจริงมีโดยธรรมชาติสติตัวจริงต้องอยู่นิ่งๆมันจึงจะปรากฏทำความเข้าใจถูกนะต้องอยู่นิ่งๆแล้วมันจะปรากฏโยมไม่เชื่อโยมนั่งหลับตานิ่งๆสิลมหายใจมันปรากฏแสดงนั่นสติฉะนั้นที่เราทำไม่ถูกคือนี่ไงฉันมีสติคิดสติขึ้นมาตัวหนึ่งไม่พอพุทธเจ้าตรัสว่ามีสติรู้สึกตัวทั่วพร้อมเราสร้างตัวสติขึ้นมาเลยรู้สึกตัวทั่วพร้อมนะ
หายใจเข้าก็รู้หายใจเลยคิดหายใจทันทีเลยหายใจไม่ได้สั้นไปยาวไปเราปรุงแต่งตลอดเลยอยู่ความคิดหมดเลยนะอยู่ความคิดหรือมีคำภาวนาก็คือไปคิดคำภาวนาอีกสรุปแล้วคำภาวนาเป็นความคิดด้วยใช่ไหมคนที่จะปฏิบัติธรรมก่อนที่จะเป็นสมาธิก่อนที่จะสงบคำภาวนาจะหายเพราะมันเป็นความคิดนะแต่พอหายปุ๊บอุ๊ยฉันลืมพุทโธกลับมาพุทโธใหม่ก็ไก่ใหม่แหละนับหนึ่งใหม่เลยบางคนนั่งไปพุทโธหายหายก็หายเถอะอุ๊ยลืมหายใจกลับมาหายใจใหม่ก็มากอไก่มาไปขอไข่ใหม่มันไม่ได้มาขอไข่นะโอ้กลับมาหายใจใหม่ก็ต้องพุทโธใหม่ด้วยคิดพุทโธคิดหายใจใหม่เลยนะพุทธเจ้าเขียนไว้ในคัมภีร์สติปัฏฐานนะเขียนไว้ในอานาปานสติหมวดบัพพะให้ตั้งกายให้ตรงนั่งเฉยๆโยมนั่งเฉยๆเนี่ยสักพักหนึ่งพอเราอยู่นิ่งๆเนี่ยลมเราหายใจอยู่แล้วลมหายใจจะปรากฏนั่นแหละคือสติตัวจริงนั่งนิ่งๆจะเห็นจะรู้อาการนั่งมันไม่รู้แบบรู้สึกนะมันรู้เหมือนเราเห็นด้วยซ้ำไปมันรู้เหมือนเราแจ้งในตัวคือความจริงที่มันปรากฏนั่นแหละไม่ได้คิดเองโยมลองทำดูนะแล้วโยมจะประสบผลสำเร็จง่ายขึ้นอาตมาเคยทำแบบที่พูดมาอย่างนั้นนะทำไม่ได้ผลทำเท่าไหร่ก็ไม่ได้อาตมาเลยถามตัวเองหรือว่าถามคนหลายๆคนที่ไม่เข้าใจตรงนี้ถามว่านั่งสมาธิเราได้อะไรโยมในนี้จะตอบได้ไหมว่านั่งสมาธิถ้าทำผิดอย่างที่ว่าเนี่ยโยมจะได้อะไรได้นะได้อะไรรู้ไหมได้เจ็บขาได้ขาชาบางคนได้ปวดหลังอีกต่างหากนะถ้าเรานั่งนิ่งๆไม่ต้องทำอะไรเลยคอยนิ่งที่สุดน่ะเดี๋ยวมันปรากฏเองนั่นแหละคือความจริงเพราะเราต้องหายใจแล้วพอโยมจับตัวนี้ได้ปุ๊บเนี่ยลมหายใจเขาจะค่อยๆละเอียดขึ้นมันจะยาวขึ้นไม่ใช่ลมหายใจที่เรามากำหนดสั้นไปขอยาวอีกนิดนึงไม่ใช่นะมันจะเป็นของมันโดยอัตโนมัติแล้วมันจะเนียนมากจะนิ่มมากแล้วสมาธิก็เกิดง่ายจริงๆพุทธเจ้าไม่เคยสอนสมาธิด้วยซ้ำไปพุทธเจ้ามีแต่อะไรอานาปานะสติไม่ใช่อานาปานะสมาธิไม่มีสติปัฏฐาน4ไม่มีสมาธิ4นะนั้นพุทธเจ้าสอนเรื่องสติแค่เรารู้สึกตัวรู้สึกตัวให้ได้วิธีรู้สึกตัวคือโยมอยู่นิ่งๆเนี่ยปรากฏละอาตมาจะขอถามว่าโยมมีสติยังไงช่วยตอบหน่อยนะขอร้องนะโยมตอนนี้ใครก็ได้นะรู้สึกอะไรบ้างตอนนี้ไม่มีความคิดยังไม่ถูกเพราะคำว่าไม่มีความคิดเนี่ยไม่มีใครหยุดคิดได้โยมอาตมายังคิดเลยก็ต้องก็แสดงว่ามีความคิดใช่ไหมใครจะตอบบ้างรู้อะไรบ้างตอนนี้รู้สึกง่วงอันนี้ใกล้เคียงเกือบถูกรู้สึกอะไรอีกรู้สึกตัวว่าทำอะไรอยู่ก็เกือบถูกอาตมาเฉลยแล้วกันนะโยมลองกำหนดตามนะดูซิว่าเรารู้สึกอะไรตอนนี้ความจริงคือต้องรู้สึกว่าเรานั่งเอาโยมลองรู้สึกนั่งดูสิสงบไหมรู้สึกเดี๋ยวนี้โยมสงบเดี๋ยวนี้เลยรู้สึกเนี่ยคืออิริยาบถที่แท้จริงตอนนี้เรารู้สึกนั่งถึงจะง่วงก็เป็นอาการที่2แต่เรานั่งอยู่หลวงปู่บุตรดาสอนว่านั่งอยู่อะไรหนังแผ่นเดียวเนี่ยเรานั่งอยู่หนังแผ่นเดียวให้รู้อากับกิริยาความจริงว่านี่รู้นั่งรู้ลมหายใจก็ใช่นะรู้สึกตัวก็เกือบถูกไง
แต่รู้สึกตัวว่าอะไรอยู่รู้สึกตัวว่านั่งโอเคเลยนะอันนี้เราฝึกกันดูนะเพราะเรามีเวลาพอสมควรเพราะว่า3ชั่วโมงครึ่งนี้ก็คงจะต้องโยมต้องได้อะไรเยอะแน่ถ้าโยมตั้งใจแค่รู้สึกตัวให้ถูกต้องเท่านั้นเองนะรู้เย็นร้อนอ่อนแข็งก็ได้รู้ตามความเป็นจริงรู้ว่าได้ยินเสียงก็ได้นะรู้คิดก็ได้เพราะมันคิดไม่มีใครหยุดคิดนะมันคิดไปเรื่อยแหละบางทีก็คิดไปถึงบ้านคิดถึงอะไรต่ออะไรสารพัดอย่างนะฉะนั้นมันคิดหยุดไม่ได้แต่เราไม่ให้ความสนใจในความคิดนะพุทธเจ้าให้เรามีปัญญารู้ความจริงแล้วก็วางหลวงปู่สังวานสอนให้รู้เฉยรู้แล้วเฉยนี่คือความจริงที่หลวงปู่สังวานไม่รู้หนังสือเลยแต่ท่านเข้าใจหลักธรรมพุทธเจ้าอย่างง่ายๆแล้วสอนเราอย่างง่ายๆเดี๋ยวพูดไปแล้วโยมจะเข้าใจเอานะตัวผู้รู้คือตัวจิตนะจิตเป็นผู้รู้นะวิธีการของเราก็คืออย่าไปคิดเองทำนิ่งๆเดี๋ยวมันก็ปรากฏนะแต่ที่หลักสำคัญตอนนี้โยมอาจจะทำตรงนั้นไม่ได้โยมต้องเข้าใจ4ข้อก่อนคือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคทำไมตมาเน้นตรงนี้ล่ะเพราะว่าพุทธเจ้ารับรองไว้บุคคลใดที่รู้อริยสัจ4บุคคลนั้นมีโอกาสก้าวขึ้นสู่ความเป็นพระอริยบุคคลนางวิสาขา7ขวบเข้าใจอริยสัจ4เป็นโสดาบันตั้งแต่อายุ7ขวบนะเข้าใจให้ได้นะทุกมีอยู่ประจำร่างกายทุกกายทุกใจนะแล้วก็ทุกเพราะความอยากได้อยากมีอยากเป็นเพราะเหตุแห่งทุกนะทุกเพราะว่ามันแก่เจ็บตายนะมันหนีไม่พ้นทุกคนแต่ให้รู้ด้วยปัญญาเข้าใจมันให้ได้ว่าขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกนะพุทธเจ้าชี้ชัดมากนะเหตุให้เกิดทุกข์คือความอยากได้อยากมีอยากเป็นและไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นพุทธเจ้าให้ละเสียเหตุให้เกิดทุกข์คือสมุทัยสมุทัยต้องแปลไทยว่าเหตุให้เกิดทุกข์นะพุทธเจ้าบอกว่าเหตุให้เกิดทุกข์มี2อาการอาการหนึ่งคือความอยากได้อยากมีอยากเป็นและไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นโยมบอกอยากได้อยากมีอยากเป็นนะพอรู้หรอกนะแต่ไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นเนี่ยไม่ค่อยรู้ไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายไงไม่อยากเขานินทาไม่อยากจะจนนะแล้วก็ไม่อยากจะให้ใครมาดูถูกนี่คือความไม่อยากหรือไม่อยากเป็นโรคร้ายไม่อยากเป็นมะเร็งนี่คือความไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ควรละเสียเพราะมนุษย์เราเป็นไปด้วยวิบากกรรมนะกรรมอันใดที่เราทำไว้ในอดีตนะมันก็จะให้ผลเรามาตลอดนะพุทธเจ้าให้เชื่อกรรมอันนี้เดี๋ยวข้ามไปก่อนเรื่องกรรมเดี๋ยวค่อยมาใหม่นะสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ควรละเสียนิโรธคือความดับให้เราเห็นความจริงในทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ว่าดับหมดถ้าเราจับที่ดับได้โยมจะเป็นผู้ที่เข้าถึงธรรมจริงๆเพราะทุกวันนี้เราฉลาดตรงจับที่เกิดเพราะปวดหัวโอ้ยปวดหัวแต่ตอนที่มันแวบลงเราไม่รู้นะพุทธเจ้าให้เราไปรู้ในนิโรธคือความดับมรรคมีองค์8ใครรู้มรรค8องค์มั่งจำได้ไหมข้อที่1อะไรสัมมาทิฏฐิปัญญาอันเห็นชอบข้อที่2ดำริชอบคือการคิดกระทำที่ชอบนะข้อที่3เป็นวาจาชอบวาจาชอบนี่เป็นศีลละ2ข้อแรกปัญญากับดำรินี่เป็นเรื่องของปัญญารองลงมาคือข้อที่3คือวาจาชอบการงานชอบการเลี้ยงชีวิตชอบความเพียรชอบอันนี้เป็นศีลสติชอบสมาธิชอบนี่เป็นเรื่องของสมาธิแล้วพุทธเจ้าเริ่มต้นด้วยปัญญาศีลสมาธิเพราะมีปัญญาจึงรักษาศีลได้เพราะมีปัญญารักษาศีลได้จึงมีสติเพราะมีสติจึงมีสมาธิสรุปสุดท้ายคือสมาธิมีได้เพราะมีสตินะเพราะมีศีลเพราะมีสติจึงมีสมาธินะโยมอยากรู้ไหมว่าสมาธิมันมียังไงขอยืมเครื่องมือไกลหน่อยใครอ่านได้ไหมว่าเขียนว่าสก็อตแต่ถ้าโยมไม่มีสมาธิโยมจะอ่านไม่ได้เลยสมาธิมีอยู่กับเราแล้วเรียกว่าสมาธิธรรมดา
โยมหยิบอะไรก็ได้ที่โยมจะอ่านเนี่ยนะเอาอย่างนี้ละกันถ้าโยมมองมาถ้าโยมไม่มีสติโยมจะไม่รู้ว่านี่รูปอะไรด้วยซ้ำไปเพราะมีสมาธิพูดผิดไปเพราะมีสมาธิจึงอ่านได้นะฉะนั้นเมื่อเรามีสติเมื่อไหร่เราจะมีสมาธิพุทธเจ้าจึงสรรเสริญเรื่องการมีสติใครเป็นผู้ที่มีสติผู้นั้นจะมีทางเจริญฝ่ายเดียวมีคุณมากโดยการมีสติวิธีมีสติก็คือรู้สึกตัวนั่งนิ่งๆแล้วก็รู้สึกตัวนะอย่าไปคิดสติขึ้นมาแบบที่อาตมาเคยเป็นถ้าโยมคิดเมื่อไหร่มันเป็นสติตัวปลอมแล้วมันก็หลอกเราตลอดชีวิตเลยแล้วสุดท้ายมันหลอกเราไปตกนรกหลอกเราไปโอ้สารพัดเลยโดนหลอกมาหลายชาติแล้วชาตินี้ไม่มันหลอกละก็จะมีสติให้ได้พุทธเจ้าสอนเรามีสตินี่สติเราก็ไม่เข้าใจว่าคืออะไรโยมนั่งนิ่งๆบ่อยๆโยมจะรู้จักมันเองสติคือตัวที่รู้สึกตัวที่นิ่งๆรู้โดยตามความเป็นจริงไม่ใช่รู้คิดนะจิตก็ไม่ใช่ความคิดบางทีเราเข้าใจความคิดนั่นคือจิตคิดไม่ใช่จิตคิดไม่เป็นมันเป็นเรื่องของเป็นเรื่องของสังขารที่ปรุงแต่งไปเรื่อยๆมันไม่มีทางหยุดนะที่จะหยุดได้คือเราจะต้องมีสติให้มากพอมีสติให้มากปัญญาก็จะมากนะฉะนั้นวิธีฝึกของเราคือฝึกสติพุทธเจ้าสอนให้ฝึกสตินะอ่ะทีนี้มรรคมีองค์8บางคนก็บอกอ๋อหลวงพ่อจะต้องมามีปัญญามีดำริชอบปัญญาชอบวาดำริชอบวาจาชอบการงานชอบการเลี้ยงชีวิตชอบไม่หรอกโยมมันมีในขณะจิตเดียวเลยโยมนั่งอยู่ตรงนี้นะแค่โยมสำนึกดีสัมมาทิฏฐินี่สำคัญมากนะแค่โยมคิดดีเท่านั้นเองอะชีวิตโยมเปลี่ยนทันทีเลยนะพุทธเจ้าจึงเริ่มเรื่องที่ยากก่อนคือเรื่องต้องมีสัมมาสติคือปัญญาเห็นชอบก่อนให้มีปัญญาเห็นชอบก่อนนะสัมมาก่อนถ้าไม่เป็นสัมมานะโยมมันจะเป็นมิจฉาทันทีเลยงั้นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือจะต้องเป็นอะไรจะต้องมีปัญญาอันเห็นชอบนะปัญญาอันเห็นชอบเนี่ยเป็นที่สำคัญที่สุดเพราะทุกวันนี้ที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเพราะว่าไม่ได้เป็นสัมมาทิฏฐิถ้าเป็นสัมมาทิฏฐิเนี่ยจะไม่ลงอบายภูมิจะไม่เป็นเปรตเป็นอสุรกายคนที่มีสัมมาทิฏฐิคนนั้นกำลังก้าวสู่ความเป็นพระอริยบุคคลคือพระโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีและพระอรหันต์มันมาจากไหนรู้ไหมโยมก่อนที่พุทธเจ้าจะปรินิพพานมีปริพาชกตนหนึ่งชื่อสุภัททะคงเคยได้ฟังบ่อยนะสุภัททะมาถามอะไรพุทธเจ้าสุภัททะถามว่าศาสนาอื่นลัทธิอื่นเนี่ยมีพระอริยบุคคลจนถึงพระอรหันต์บ้างไหมพุทธเจ้าตอบว่าไงศาสนาใดก็ตามลัทธิใดก็ตามถ้ามีมรรคมีองค์8มีผู้ที่เจริญมรรคมีองค์8ศาสนานั้นจะไม่เว้นว่างจากพระอริยบุคคลตั้งแต่พระโสดาบันจนถึงพระอรหันต์พุทธเจ้าตรัสไว้เช่นนี้นั้นโยมต้องรู้อะไรต้องมารู้อริยสัจ4ไงทุกคนรู้ด้วยปัญญาสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ควรละเสียนิโรธคือความดับควรทำให้แจ้งมรรคมีองค์8ควรให้เจริญขึ้นที่โยมมาถือศีล8เท่ากับโยมกำลังเจริญมรรคอยู่แต่ต่อไปศีล8ศีล10ศีล227ศีล311ก็จะต้องมาเป็นศีลมรรคศีลมรรคคือศีลอริยบุคคลที่เราสวดธรรมจักรทำไมมีกล่าวถึงมรรคองค์8ถึง2รอบรอบแรกพุทธเจ้ากล่าวถึงมรรคมีองค์8คือสัมมาทิฏฐินะเอาเป็นภาษาไทยปัญญาเห็นชอบดำริชอบวาจาชอบการงานชอบการเลี้ยงชีวิตชอบความเพียรชอบสติชอบสมาธิชอบ8ข้อแต่พุทธเจ้ากล่าวรอบที่2เป็นอริยมรรคมีองค์8หมายถึงว่ามรรครอบที่2เป็นมรรคของพระอริยะนะมันเกิดขึ้นในขณะจิตเดียวไม่ใช่ว่าฉันต้องมานั่งมีปัญญาไอ้เห็นชอบค่อยมาดำริชอบมาปฏิละข้อไม่ใช่มันเกิดขึ้นขณะจิตเดียวพร้อมกันหมดนะโยมเวลานี้นั่งอยู่ตรงนี้ถ้าโยมเข้าใจทุกสมุทัยนิโรธมรรคโยมกำลังเป็นอะไรรู้ไหมโยมกำลังก้าวสู่ความเป็นพระโสดาปัตติมรรคตอนเช้าเราก็สวดมีอะไร
บุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษนะโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสกิทาคามีมรรคสกิทาคามีผลอนาคามีมรรคอนาคามีผลอรหัตมรรคอรหัตผลแปดสี่คู่แปดจำพวกแปดบุรุษนะที่โยมมาปฏิบัติทำตอนเนี้ยถ้าโยมทำถูกต้องเข้าใจรู้อริยสัจสี่จริงๆแล้วเนี่ยอบายภูมิไม่ได้ไปหรอกโยมเลิกไปกันเลยนะสัตว์นรกเปรตอสุรกายสัตว์ฉันเลิกไปเลยขอให้โยมเข้าใจให้ได้นี่พุทธเจ้าบอกของพระองค์นี้เอาของที่รัดสั้นที่สุดดีที่สุดมาให้แล้วปิดได้เลยสมัยก่อนฟังธรรมปุ๊บบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันเป็นพระสกิทาคามีเป็นพระอนาคามีเป็นพระอรหันต์พุทธเจ้าก็รับรองด้วยแต่ปัจจุบันนี้ไม่มีใครรับรองใครได้พุทธเจ้าก็มีหลักวางไว้คือวางสังโยชน์10ให้เป็นข้อเปรียบเทียบนะเดี๋ยวค่อยไปสังโยชน์10เอามรรคเอามรรคมีองค์8ให้เข้าใจก่อนนะใครจำมรรคมีองค์8ได้ยกมือขึ้น8ข้อมีสักกี่คนมีใครได้ไหมโอ้นะโยมไปเอาหนังสือธรรมจักรกับปวัตนสูตรถ้าโยมสวดทุกวันนะอยู่บ้านสวดทุกวันโยมจะเป็นผู้มีปัญญามากพุทธเจ้าแสดงธรรมไม่เยอะครั้งแรกแสดงธรรมจักรกับปวัตนสูตรได้อัญญาโกณฑัญญะบรรลุธรรมเป็นครั้งแรกหลังจากนั้นปัญจวัคคีย์ทั้ง5ก็บรรลุตามนะโดยมีอีกบทหนึ่งคืออนัตตลักขณสูตรกล่าวถึงขันธ์5ที่เมื่อกี้อาตมาพูดไปอันนี้ต้องย่อให้ฟังเพราะถ้ากล่าวทั้งหมดมันจะยาวนะก็ย่อให้ฟังเท่าที่ผ่านไปแล้วพุทธเจ้าแสดงธรรมครั้งนั้นน่ะปัญจวัคคีย์ทั้ง5บรรลุเป็นพระอรหันต์พุทธเจ้าแสดงธรรมเท่านี้เองหลังจากนั้นมีพยัสสะซึ่งเบื่อหน่ายมีวิมาน3ฤดูเหมือนพุทธเจ้าเลยไม่ใช่วิมานเค้าเรียกปราสาท3ฤดูก็เป็นลูกเศรษฐีนะก็เดินมาที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอพุทธเจ้ากำลังเดินจงกรมอยู่พุทธเจ้าบอกเธอจงมาที่นี่เถิดที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องพอมาถึงพุทธเจ้าก็แสดงอนุปุพพิกคถาคือบอกว่าการรักษาศีลจะได้อานิสงส์อะไรนะจะได้เทวดาอย่างไรนะการสร้างทานการรักษาศีลพอจิตใจพยาศะอ่อนโยนลงแล้วพุทธเจ้าแสดงธรรมจักรกับปวัตนสูตรให้ฟังแสดงอนัตตลักขณสูตรให้ฟังพยาศะบรรลุเป็นพระอรหันต์นะยังไม่ได้รู้อะไรเท่าโยมเลยโยมมานั่งเข้าวัดมานานแล้วท่านฟังแป๊บเดียวนะได้บรรลุเลยนะหลังจากนั้นพ่อยาศะก็ตามหาลูกชายมาเห็นรองเท้าถอดอยู่ก็รู้ว่าคงจะเข้าไปหาพุทธเจ้าก็เลยเข้ามากราบทูลพุทธเจ้าแต่ตอนนั้นยังไม่เห็นลูกชายพุทธเจ้าก็แสดงธรรมจักรแสดงอนุบุพพิกถาคือเรื่องการรักษาศีลการให้ทานเพื่อให้ได้สวรรค์ได้วิมานหลังจากนั้นแล้วพุทธเจ้าก็ต่อด้วยธรรมจักรกับปวัตนสูตรแล้วก็อนัตตลักขณสูตรพระยศได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ส่วนพ่อพระยศได้บรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วสหายพระยศก็รู้ว่าพระยศบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วพ่อชวนกลับบ้านกลับไม่ได้แล้วเป็นพระอรหันต์แล้วก็เลยขอบวชพุทธเจ้าบอกเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดมีภิกษุองค์เดียวที่พุทธเจ้าบอกเธอเป็นภิกษุมาเถิดแล้วก็ไม่ต้องไปทำความเพียรต่อเพราะท่านบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วอะนะไม่ต้องบอกว่าเธอจงไปทำให้แจ้งในอริยสัจหรือไปทำให้แจ้งในขันธ์ห้าไม่ต้องกล่าวแล้วเพราะพระยศบรรลุแล้วสหายได้ข่าวก็ตามมาสหายอีก54คนรวมทั้งพระยศเป็น55คนพอฟังธรรมพุทธเจ้าก็แสดงธรรมอันเดียวกันนั่นแหละธรรมจักรกับปวัตนสูตรแล้วก็อนัตตลักขณสูตร2สูตรนะพระภิกษุเหล่านั้นก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ทั้งหมดเลยตอนนี้มีพระอรหันต์เกิดขึ้นในโลกกี่รูปพุทธเจ้าตรัสรู้รูปที่1นะปัญจวัคคีย์5เป็น6ใช่ไหมพยาศะพร้อมบริวารอีก556กับ55เป็นเท่าไหร่61รูปตอนนั้นยังไม่มีอะไรมากเลยพุทธเจ้าแสดงธรรมแค่2หมวดนี้แหละนะแล้วก็บอกกับภิกษุที่เป็นพระอรหันต์ทั้งหมดแล้วว่าเธอจงไปเผยแผ่ธรรมอันนี้ของตถาคตนะคือเธอจงไปเผยแผ่ธรรมอันนี้ของพุทธเจ้านี่แหละนะอย่าไปทางเดียวกัน2องค์
แม้ตถาคตเองก็จะไปแค่องค์เดียวพระภิกษุเหล่านั้นก็แยกย้ายไปเผยแผ่ธรรมที่พระองค์ได้แสดงคืออริยสัจ 4แล้วก็ขันธ์ 5ว่าไม่ใช่ตัวตนว่าเป็นตัวทุกข์นะเท่านั้นเองพระเหล่านั้นก็ไปเผยแผ่ธรรมของพระเจ้าโดยที่ไปองค์เดียวหนึ่งรูปพระเจ้าเองก็เสด็จมาที่เมืองราชคฤห์นะก่อนจะเข้าเมืองราชคฤห์ก็มาที่ขยาศิษะได้มาโปรดชลิน3พี่น้องนะกนัตถีกสปะก็เป็นชลิน3พี่น้องมีบริวารอีก 1,000 พอโปรดชลิน3พี่น้องพระเจ้าเพิ่มมาอีกหมวดเดียวแสดงให้ชลินอันนี้ย่อๆนะแสดงให้ชลิน3พี่น้องได้รู้ว่ามีอะไรมีอริยสัจ 4นะอริยสัจ 4เนี่ยคือที่พระองค์ตรัสรู้ให้เห็นความจริงรู้อริยสัจ 4รู้ว่าเราประกอบขึ้นด้วยขันธ์ 5นะแล้วก็แสดงเพิ่มเพราะว่าชลิน3พี่น้องบูชาไฟแล้วเข้าใจว่าตัวเองคือบรรลุเป็นพระอรหันต์เหมือนกันพระเจ้าจึงมาชี้การบูชาไฟว่าคือไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะคือโทสะคิราคะคิโมหะคิคือกิเลส3กองที่มีอยู่คืออะไรความโกรธความโลภความหลงนะชลิน3พี่น้องเมื่อเข้าใจแล้วเข้าใจเรื่องอริยสัจ 4เข้าใจขันธ์ 5ละกิเลส3กองนี้ก็บรรลุเป็นพระอรหันต์อีก 1,000 กับ3รูปเรียกว่าทำหมวดที่3ที่พระองค์ได้แสดงขึ้นคืออทิตยายสูตรกล่าวถึงกิเลสความโลภความโกรธความหลงคือไฟนะเวลาโกรธร้อนเหมือนไฟไหม้เวลาอยากได้อยากมีอยากเป็นมันก็ร้อนเหมือนไฟไหม้ให้เห็นเป็นไฟคือโลภะคิความโลภเป็นไฟคิคือไฟนะโลภะคิโทสะคิโมหะคิความหลงฉะนั้นโยมที่มานั่งปฏิบัติธรรมในวัดเนี่ยบอกเลยแล้วเรามีกรรมทุกคนเนี่ยอาตมาก็เป็นเหมือนโยมน่ะมาก่อนสมัยที่มาใหม่ๆเลยนั่งแบบนี้แหละสับประงกมั่งพระโอ้โหพอท่านพูดอุ๊ยหมวดนี้เราอยากรู้ตั้งใจอยากฟังแต่พอท่านพูดปุ๊บเราไม่รู้เรื่องเลยอะไรก็ไม่รู้ปิดกั้นหมดบางทีก็นั่งหลับเฉยเลยแหละโอ้ยเราตั้งใจเกือบแย่พอท่านจบเราตื่นเฮ้ยนะตัวอะไรรู้ไหมอวิชชาเราเข้าใจว่าอวิชชาแปลว่าความไม่รู้แต่ไม่ใช่อวิชชามันเป็นตัวเลยเป็นวิบากกรรมของเราด้วยบางทีฟังเหมือนจะเข้าใจเอ๊ะทำไมไม่เข้าใจฟังเหมือนจะรู้เรื่องแต่มันไม่รู้เรื่องฟังโอ้โหเข้าใจหลวงพ่อเทศดีจังเลยพอลุกออกไปแหมหลวงพ่อเทศดีจังเลยอาตมาเทศเรื่องอะไรถ้าอีสานบอกว่าไงไหมจักแล้วลืมหมดแล้วเป็นอย่างนั้นมั้งไหมแม่ตอนนั่งฟังนี่พ่อพูดเข้าใจโอ้โหพ่ออธิบายแจ่มแจ้งเลยอาตมาอธิบายเรื่องอะไรเออนึกไม่ออกอวิชชาเป็นตัวเลยนะโยมนะนั้นต้องมีอะไรไหมสัมมาทิฏฐิถ้ามีสัมมาทิฏฐิจึงได้อะไรไหมพุทธจริตถ้าโยมมีสัมมาทิฏฐิโยมจะได้พุทธจริตพุทธจริตฟังธรรมจะรู้เรื่องแม้พระเจ้าเองแสดงธรรมมีบุคคลอยู่ห้าจำพวกคนหนึ่งพุทธเจ้าแสดงธรรมอยู่คนนี้ก็ตั้งทั้งหมด5คนเลยตั้งใจฟังมากเลยกะจะมาบรรลุธรรมกับพุทธเจ้าในวันนี้แหละตั้งใจมากเลยพอพุทธเจ้าเริ่มกล่าวถึงอริยสัจ 4ไอ้คนแรกก็มองท้องฟ้าเมฆมันลอยไปก็ลอยมาตั้งใจมาฟังนะจะบรรลุธรรมวันนี้ให้ได้พอพุทธเจ้ากล่าวถึงอริยสัจ 4ไปมองท้องฟ้าไอ้คนที่2ก็มองกิ่งไม้ไอ้คนที่3ก็นั่งก้มเขี่ยดินไอ้คนที่4ก็หลับคลอกเลยคนที่5ตั้งใจฟังแล้วก็รู้ธรรมพุทธเจ้าแม้พุทธเจ้าเองแสดงธรรมยังมีคน5จําพวกนี้รู้มั้ย5จําพวกนี้มาจากใครไอ้คนที่มองท้องฟ้ามันเคยเกิดเป็นนกพอพุทธเจ้าจะแสดงธรรมสําคัญวิญญาณนกมาสิงเลยมันเลยดูท้องฟ้าดูเมฆดูแม้มันสวยบินไปอย่างนั้นอย่างงี้นะไอ้คนที่ดูกิ่งไม้มันเกิดเป็นลิงมาก่อนมันปิดกั้นมันเลยดูกิ่งนี้กระโดดไปกิ่งนี้กิ่งนี้กระโดดไปไอ้คนที่เขี่ยดินมันเกิดเป็นไส้เดือนไอ้คนที่หลับนะเกิดเป็นงูเหลือมไอ้คนที่ตั้งใจฟังนั่นคือพุทธจริต
เคยตั้งจิตอธิษฐานขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้รู้ธรรมทำบุญกับพระท่านได้ถึงธรรมอันใดขอให้ข้าพเจ้าได้รู้ได้เห็นธรรมอย่างที่ท่านรู้บ้างเถิดเป็นพุทธจริตคือเริ่มตั้งแต่สัมมาทิฏฐินะฉะนั้นโยมอย่าไปดูถูกคนข้างๆอาตมาดูถูกมาแล้วที่นี่แหละแต่ไม่เอ่ยชื่อพระอาจารย์องค์ไหนหรอกอาตมาเป็นพระขาวแบบโยมอะพระพอนั่งประเทศเราก็ขนาดท่านเป็นพระยังนั่งหลับเลยแล้วเราจะทนแล้วทำไมท่านไม่อายเนาะเชื่อไหมแค่ตำหนิแป๊บเดียวเท่านั้นสักประเดี๋ยวนึงเราอุ้ยเอามั่งกรรมทันตาเห็นเลยอะนะจริงๆนะอาตมาเป็นไงแล้วตอนเป็นพระเหมือนกันไปตำหนิพระด้วยกันเนี่ยพอบวชได้ไหมสักสองเดือนกว่าๆน่ะมีองค์นึงท่านสวดขณะสวดมนต์นะท่านหลับมือตกขณะสวดมนต์นึงหลับได้ไงติท่านวันนี้นะพอคืนพรุ่งนี้พอเราสวดอุ้ยยิ่งกว่าท่านอีกโอ้กรรมตามอามทันอย่าดูถูกกันเขาเอาวิชามีทุกคนโยมนะเหมือนจุลปันถกกับมหาพันถกนะจริงๆจุลปันถกเนี่ยไม่ใช่โง่หรอกชาติที่แล้วฉลาดเกินคนอื่นเขาสวดปฏิโมกไม่ได้ตัวเองสวดปฏิโมกได้โอ้ยโง่แค่นี้ไม่รู้พอเกิดมาชาตินี้ค่อยสวดแค่สี่บทยังไม่ได้เลยยะถาวารีวหายังไม่ได้เลยพี่ชายเลยไม่ให้ไปก็จะขอสึกไปกราบทูลพระเจ้าไม่ไหวแล้วแค่4 หมวดหัดท่องตั้งนานก็ไม่ได้ท่องตั้งหลายวันก็ไม่ได้สึกดีกว่าพระเจ้าหยิบผ้าให้เพราะรู้จริตและกรรมของเขาก็ส่งให้ให้เอามือลูบผ้าลูบไปลูบมาเอาผ้าก็ขาวมือเราก็สะอาดรูดไปรูดมาทำไมดำพิจารณาลงไปเห็นอสุภะในร่างกายเห็นความเป็นปฏิกูลในร่างกายบรรลุเป็นพระอรหันต์เลยนะสุดท้ายก็ต้องมานิมนต์ไปพระเจ้าก็ให้แสดงธรรมอันนี้ย่อๆพระโยมคงเคยฟังจุลปันถกกับมหาปันถกมาแล้วเหตุเพราะว่าดูถูกคนอื่นว่าโง่นะเลยเกิดมาชาตินี้ก็เลยไม่รู้หนังสือนะไม่สวดไม่จำสวดไม่จำนะเราเคยฟังธรรมหลวงพ่อเยือนใช่ไหมใครรู้จักหลวงพ่อเยือนบ้างท่านมาวัดเราบ่อยแสดงธรรมะสุดยอดเหมือนกันเพราะว่าท่านไม่รู้หนังสือเหมือนกันท่านเล่าให้ตมาฟังสนิท กับท่านมาท่านก็เล่าฟังผมเนี่ยที่เป็นอย่างเงี้ยเพราะว่าผมอะถ้าผมรู้หนังสือเนี่ยผมจะไปแขวะคนอื่นเยอะอดีตชาติท่านทำกรรมไว้เยอะเชื่อไหมไม่รู้หนังสือแต่ท่านได้เป็นเจ้าคุณเป็นเจ้าคณะจังหวัดแล้วท่านมาไลฟ์ฟังเขาให้ผมไปตรวจข้อสอบเขาเอาลงข้ออ่านไม่ออกว่าจะตรวจไม่รู้เขาอุตส่าห์ให้เราไปตรวจก็รู้ว่าเราไม่รู้เราก็เลยให้ได้คะแนน 80% หมดเลยถูกไม่ถูกไม่รู้ให้ 80% หมดเลยคือสอบผ่านหมดท่านเป็นคนมีปัญญามากนะหลวงพ่อเยือนคุยกับท่านสนุกเวลาท่านมาเทศก็สนุกขำกันนะทีนี้อยากให้เรารู้ว่าเราทุกคนมีความสามารถแต่มันมีตัวหนึ่งเรียกว่าอวิชชาอวิชชานี่เป็นหัวหน้าของกิเลสทั้งหลายนะก่อนจะไปถึงตรงนั้นเพราะมีตัวอวิชชาจึงปิดกั้นไม่เรารู้พอจะนั่งสมาธิก็อวิชชามันก็สร้างตัวสมาธิขึ้นมาให้เราสร้างไอ้นู่นสร้างนี่ทำให้เราปฏิบัติไม่ได้นี่คือตัวอวิชชาแม้พุทธเจ้าแสดงธรรมก็ยังมีสิ่งนี้มาปิดกั้นอวิชชาเป็นตัวอาตมาขอบอกนี้พออาตมาเจอกับมันมาแล้วแค่นึกตำหนิใครเท่านั้นมันมาเลยมันมาทิศตัวเราเลยนะทั้งที่เราก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นสุดท้ายกรรมทันตาที่ยกตัวอย่างฉะนั้นโยมรู้อริยสัจ4โยมกำลังเป็นโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติมรรคหมายถึงผู้ที่กำลังศึกษาเพื่อเป็นพระโสดาบันจึงแบ่งเป็น4พวกโสดาปัตติมรรคถ้าโยมเข้าใจอริยสัจ4นะเห็นขันธ์5ไม่ใช่ตัวตนเมื่อไหร่แล้วจิตใจปล่อยวางละขันธ์5ได้โยมเป็นพระโสดาบันแต่โสดาบันไม่ใช่บรรลุอะไรนะแค่ปิดอบายภูมิได้เท่านั้นเองโสดาบันคือโสดาปัตติผลตอนนี้โยมเป็นแค่โสดาปัตติมรรคอีกข้างนึงอาจจะอยู่เหยียบใกล้ๆนรกอีกข้างนึงกำลังเหยียบเพื่อพ้นนรกกำลังก้าวบันไดอยู่แต่ถ้าโยมได้โสดาปัตติผลคือยกขาข้ามนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดชานได้แล้วนะพระโสดาบันละอะไรได้นี่เมื่อกี้บอกว่าจะต้องมีสังโยชน์มาเปรียบเทียบถ้าสมัยก่อนพุทธเจ้าก็จะพยากรณ์แต่ตอนนี้ไม่มีใครพยากรณ์เราได้พระองค์ไหนก็พยากรณ์เราไม่ได้อย่าไปเชื่อนะถ้าท่านรู้จริงเนี่ย
พุทธเจ้าก็ไม่ต้องไม่มีความหมายอะไรแสดงว่ารู้ได้เฉพาะพุทธเจ้านะแม้พระอรหันต์ด้วยกันยังไม่รู้เลยว่าใครเป็นพระอรหันต์พุทธเจ้ายังต้องมาบอกองค์นี้ได้บรรลุอย่างไรต้องมารับรองหรือไม่พระสงฆ์จะต้องสอบถามกันเองว่าท่านได้ปฏิบัติมีอารมณ์อย่างไรแล้วน่าจะใช่ยังไม่กล้าบอกว่าใช่เลยนะฉะนั้นเหมือนกันพุทธเจ้าเลยมีสังโยชน์10ให้เราได้มาเปรียบเทียบว่าเราได้ไหมจริงๆคนที่ได้เนี่ยเปรียบเหมือนฟันในปากเราเนี่ยเวลามันหลุดใครจะรู้ก่อนโยมฟันในปากเนี่ยเวลามันหลุดเนี่ยเราต้องเป็นผู้รู้ใช่ไหมหรือโยมกินข้าวเนี่ยเวลาโยมกินข้าวอิ่มแล้วเนี่ยใครเป็นคนรู้อิ่มอ่ะไม่ใช่จะต้องบอกอ้าวคุณอิ่มแล้วนะเราถึงรู้สึกอิ่มเหรอไม่ใช่อิ่มเนี่ยของใครของมันแล้วอธิบายคำว่าอิ่มให้ฟังก็ไม่มีใครอธิบายใครได้ให้อิ่มเดี๋ยวโยมอธิบายให้ว่าอิ่มอิ่มยังไงในอธิบายฟังนะให้อาตมาอิ่มได้ไหมไม่ได้มันเป็นปัจจตังรู้ได้เฉพาะตนเช่นเดียวกันการบรรลุธรรมก็เช่นเดียวกันโยมไม่ต้องไปรอใครมาพยากรณ์เลยโยมพยากรณ์ตัวเองได้เลยนะคนที่จะก้าวเข้าสู่ความเป็นพระโสดาบันจริงๆแล้วต้องละสังโยชน์ได้3ข้อสังโยชน์มี10ข้อนะเขาใช้คำว่าสังโยชน์เบื้องล่างกับสังโยชน์เบื้องบนหรือพูดหนักกว่านั้นคือสังโยชน์เบื้องต่ำกับสังโยชน์เบื้องสูงนะอย่างละ5ข้อสังโยชน์เบื้องต่ำเรียกว่าโอลัมพาคิยะสังโยชน์มีอยู่5ข้อแรกเลยข้อแรกนี่ยากที่สุดพระเจ้าจะเอาของที่สำคัญที่สุดขึ้นเป็นข้อที่1นะข้อแรกเลยคือละสักกายทิฏฐิสักกายทิฏฐิคือละตัวตนเห็นตัวตนไม่ใช่เป็นตัวเห็นขันธ์5ไม่ใช่ตัวตนเห็นความจริงว่ากายนี้เป็นแค่ธาตุมันไม่มีเรานะเช่นเมื่อกี้อาตมาบอกนี่ก็ผมสั้นไปหน่อยหนึ่งเพิ่งโกนนะนี่ก็หูนี่ก็จมูกนี่ก็ตาปากมันไม่มีสมชายนั้นให้เราเห็นตรงนี้ให้ได้ละสักกายทิฏฐิยึดถือความยึดถือเป็นตัวตนและนั่นเป็นข้อที่ยากที่สุดแม้วิญญาณก็ไม่ใช่เรานะละสักกายทิฏฐิข้อที่2วิจิกิจฉาวิจิกิจฉาต้องแปลให้ถูกนะบางคนได้ยินคำว่ากิจฉากิจฉานึกว่าอิจฉาริษยาไม่ใช่วิจิกิจฉาแปลว่าความสงสัยในธรรมของพุทธเจ้าเอ๊ะพุทธเจ้าเรามีจริงไหมธรรมนี้จะบรรลุได้จริงไหมนี่คือความสงสัยเราปฏิบัติไปถ้าเราละสักกายทิฏฐิได้วิจิกิจฉาเราไม่สงสัยเลยเพราะละสักกายทิฏฐิได้ก็ต้องรู้ว่าธรรมของพระองค์เป็นของแท้แน่นอนนะอันที่3ศิลปัตตะปรมาสศิลปัตตะปรมาสนี่กว้างมากนะเอาง่ายๆว่าอย่าเอาศีลไปข่มคนอื่นหรือว่าไปถือศีลพจน์ของลัทธิอื่นเช่นปัจจุบันเนี่ยแม้แต่พระก็เป็นนะศีลพัตตปรมาสคือเสกเครื่องรางของขังไปดูหมอไปดูเลิกดูยามนี่เขาเรียกว่าศีลพัตตปรมาสเหมือนกันถ้าเราละ3สิ่งนี้ได้คือสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาไม่สงสัยในธรรมของพระองค์นะศีลพัตตปรมาสไม่ถือศีลพจน์ของศาสนาอื่นหรือลัทธิอื่นถือตามคำสอนของพุทธเจ้านี่โยมพยากรณ์ตัวเองได้เลยว่าตนคือพระโสดาปัตติผลนะแล้วพระสกิทาคามีละอะไรได้พระสกิทาคามีละได้3ข้อเหมือนกันนะละสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลพัตตปรมาสแต่พระสกิทาคามีกามราคะพยาบาทเบาบางไม่โกรธง่ายนะไม่โกรธง่ายไม่วุ่นวายสงบเสงี่ยมเป็นจึงได้เป็นพระสกิทาคามีอะเนี่ยชั้นที่2แล้วพระอนาคามีอ่ะพระอนาคามีลดได้5ข้อเลยสังโยชน์เบื้องล่างโอลัมพาคิยะสังโยชน์นะคือละสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลพัตตปรมาสนะกามฉันทะคือละกามได้ขาดเลยไม่โกรธด้วยนะนะละกามฉันทะพยาบาทความพยาบาทความพยาบาทเกิดจากความโกรธใช่ไหม5ข้อถ้าพระโสดาบันจะไม่โกรธแล้วกามก็ไม่เกิดละนี่คือสังโยชน์เบื้องล่างหรือเรียกว่าเครื่องร้อยรัดอย่างหยาบนะเรียกว่าเครื่องร้อยรัดคือผูกอย่างหยาบๆจึงเรียกว่า
สังโยชน์เบื้องต่ำแต่ถ้าโยมละได้5ข้อนี้โยมเป็นพระอนาคามีอนาคามีแปลว่าไปแต่ผู้เดียวอนาคามีแปลว่าอยู่แต่ผู้เดียวอนาคามีไม่มีคู่แล้วละกามราคะได้ละโทสะได้ละอันแรกก็คือสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลัพพตปรมาสกามฉันทะปฏิฆะหรือว่าพยาบาทถ้าพูดปฏิฆะเดี๋ยวโยมจะงงนะเอาพยาบาทจะเข้าใจง่ายนะนั้นก็เลยละ5ข้อแล้วสังโยชน์เบื้องบนสังโยชน์เบื้องบนก็มี5ข้อเหมือนกันอันนี้สำหรับคนที่จะก้าวเข้าสู่ความเป็นพระอรหันต์คือเครื่องร้อยรัดอย่างละเอียดนะเรียกอุธรรมภาคิยสังโยชน์โยมไม่ได้ไปจำนะภาษาบาลีอาตมายังงงเลยบางทีจำพูดไม่ค่อยถูกแต่มันต้องจำต้องพูดอุธรรมภาคิยสังโยชน์แปลว่าสังโยชน์เบื้องบนหรือว่าเครื่องร้อยรัดละเอียดอันนี้ต้องเป็นพระอรหันต์เท่านั้นที่จะละสิ่งนี้คือละอะไรรูปปราคะนะรูปปราคะมันเป็นเรื่องละเอียดแล้วนะรูปปราคะคือรูปปราคะที่อยู่ในสวรรค์รูปปราคะที่เป็นพรหมนะอรูปปราคะเห็นไหมอรูปพรหมนะต้องละรูปปราคะอรูปปราคะนะสองรูปขออภัยรูปปราคะอรูปปราคะนะแล้วก็ละอุทธัจจะเดี๋ยวๆมันต้องไอ้นั่นก่อนนะเดี๋ยวรูปราคะอรูปราคะมานะคือความถือตัวถือตนนะอันนี้เป็นเรื่องละเอียดถึงจะเป็นพระอริยบุคคลชั้นสูงก็ยังถือตัวถือตนอยู่นะละมานะละอุทธัจจะอุทธัจจะคือความฟุ้งซ่านเล็กๆอ่ะท่านยังมีความฟุ้งซ่านอยู่นะขณะพระอนาคามีนะจะต้องละอุทธัจจะแล้วก็ตัวสุดท้ายคืออวิชชาหัวหน้าโจรเลยอวิชชาคือความไม่รู้ถ้าละอุทธัมภาคิยสังโยชน์นี้ได้5ข้อคือเครื่องร้อยรัดอย่างละเอียดจะได้บรรลุเป็นพระอรหันต์นี้เป็นสังโยชน์เบื้องสูงนะไม่ทราบว่าได้เคยได้ฟังกันบ้างมั้ยนะแต่คงจะมีครูบาอาจารย์มาอธิบายตรงนี้เพราะว่ามันค่อนข้างจะละเอียดแล้วก็สูงนะแต่โยมจำไว้3ข้อเอาไว้พยากรณ์ตัวเองสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลัพพตปรมาสหรือจะจำ5ข้อก็ได้สักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลัพพตปรมาสนะกามฉันทะแล้วก็พยาบาทเอาเป็นภาษาไทยพยาบาทนะ5ข้อโยมได้เป็นพระอนาคามีเกิดอีกชาติเดียวฉะนั้นพุทธเจ้าจึงมีสังโยชน์10ให้พวกเราได้มาเปรียบเทียบตัวเราเองไม่ต้องให้ใครพยากรณ์เราจะรู้ตัวเราเองกิเลสเราเบาบางเราจะรู้ความเป็นโสดาบันเกิดขึ้นเรารู้ตัวเราเองไม่มีใครรู้เท่าเรานะโยมสกิทาคามีเกิดขึ้นเรารู้ด้วยตัวเราเองกิเลสเบาบางเรารู้ด้วยตัวเองความโกรธเราเบาบางเรารู้ด้วยเองกามฉันทะเราเบาบางเรารู้ด้วยตัวเองนะไม่ใช่บางคนบอกโอ๊ยผมก็รู้สึกเบาบางนะเพราะเป็นเบาหวานไม่ใช่นะมันเกี่ยวกับจิตใจไม่ได้เกี่ยวกับไอ้ตรงนั้นนะมันละได้เองมันจะรู้ด้วยตัวเองคนเราทุกคนมีพุทธะอยู่ในตัวความเป็นพุทธะของเรามันอยู่ในตัวเราตรงไหนถ้าเราไม่มีความเป็นพุทธะอยู่ในตัวโยมคนเราจะบ้าคิดมากมันไม่เคยหยุดคิดเลยแต่มันมีอันนึงที่ทำให้เราอยู่ได้ตัวนิ่งๆที่มันอยู่ในใจเราหามันไม่เจอเหมือนมันไม่มีแต่มันมีอยู่ทุกคนพุทธเจ้าพุทธะอยู่ที่ตัวของมนุษย์ทุกคนพุทธะอยู่ที่อัตภาพที่เป็นมนุษย์ทุกคนจะหาเจอไหมพุทธเจ้าไม่ได้วิเศษวิโสมาจากไหนแต่พุทธเจ้าเจออริยะแล้วก็เจอพุทธะที่อยู่ในตัวของพระองค์พระองค์จึงประกาศตัวเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ได้ด้วยตนเองด้วยการรู้อริยสัจ4เห็นขันธ์5ว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ขันธ์5ไม่ใช่ตัวเรานะแต่อนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นขันธ์5ไม่ใช่ตัวตนเพราะมันไม่ใช่ว่ามันไม่มีมันมีนะแต่มันไม่ใช่ตัวตนนะบุคคลเราเขานี่ต้องต่อให้จบทั้งบุคคลด้วยแล้วตัวเราและเขาก็ไม่ใช่ขันธ์5ไม่ใช่บุคคลใดบุคคลหนึ่งแล้วไม่ตัวเราแล้วก็ตัวเขาไม่มีใครแต่มันเป็นขันธ์5ที่มันปรากฏอยู่โดยเป็นธาตุที่เรียกว่า
นามธาตุแล้วเราไม่รู้เราก็ไปยึดว่าเป็นตัวเราของเราแม้อยู่ตรงนี้นี่ผ้าเรานี่โต๊ะเรานี่บ้านเราเราถูกสอนมาอย่างนั้นแต่ถ้ามารู้ตามหลักธรรมของพุทธเจ้าเราจะเห็นความจริงว่าสิ่งนี้ไม่ใช่ตัวตนมันเป็นอนัตตาอนัตตาไม่ใช่ว่าไม่มีนะอนัตตาแปลว่ามีแต่ว่าไม่ใช่ตัวตนบุคคลเราเขาพุทธเจ้าจึงใช้กับพระภิกษุที่เข้าถึงธรรมอันนี้ว่าเดินอยู่แต่ไม่มีเราเป็นผู้เดินนั่งอยู่แต่ไม่มีเราเป็นผู้นั่งกระทำอยู่ไม่มีเราเป็นผู้กระทำถ้าโยมนั่งอยู่ตรงนี้ถ้ายึดว่าเรานั่งรับรองได้เลยปวดขาเมื่อยแล้วง่วงแล้วแต่ถ้าโยมนั่งอยู่ไม่มีเราเป็นผู้นั่งมีแต่รูปนั่งนั่งอยู่ไม่มีเราเป็นผู้นั่งมีแต่รูปและนามนั่งอยู่นะถ้าโยมเป็นอย่างนั้นโยมจะลื่นเลงในธรรมเห็นขันห้าไม่ใช่ตัวเราเห็นความจริงว่าแม้ทุกนี้ก็ไม่ใช่เรามันเป็นเวทนานะแม้นั่งอยู่ตรงนี้นะความนึกคิดมีอยู่มันก็เป็นสักแต่ว่าสังขารนั่งอยู่ตรงนี้จำเรื่องเก่าๆเกิดขึ้นมาก็มันสักแต่ว่าสัญญาบางคนบอกหลวงพ่อพูดนะฉันฟังรู้เรื่องหมดเลยนะแต่ทำไมมันไม่จำโยมว่าโยมจำไม่ได้จริงไหมมีใครในนี้ขี้ลืมไหมฟังธรรมะแล้วไม่จำยกมือได้นะจำได้น้อยเพราะอะไรรู้ไหมโยมเพราะตัวอวิชชามันกั้นโยมเชื่อไหมถ้าหากว่าจะมาแสดงธรรมะขันห้าเนี่ยโยมจะจำไม่ค่อยได้แต่อาตมาเอาใจใส่ใจเดี๋ยววันหนึ่งโยมจะปิ้งขึ้นมาเองแต่ถ้าอาตมาจะให้โยมจำอาตมาได้เลยนะจำทันทีแล้วโยมโอ้ฉันความจำไม่ดีหรอกอาตมาไม่เชื่อสักคนความจำสุดยอดถ้าอาตมาด่าโยมนะจำได้เลยเราบอกว่าความจำเสื่อมจริงไหมถ้าเกิดมาด่านะโยมว่าโยมจะลืมไหมแหมแสดงธรรมะกับจำไม่ได้แต่เพราะด่านองค์นี้ปากร้ายนะนี่คือความจริงของเราแต่เราไม่เคยรู้ความจริงไงที่พูดนี้ไม่ใช่จะด่าโยมแต่พูดให้โยมได้รู้ว่าเราเนี่ยมีความจำที่ดีแต่เราไม่ใส่ใจอันไหนถ้าเราใส่ใจเราจะจำได้แต่ไม่ต้องกลัวหรอกตมาหยิบใส่ใจโยมแล้วล่ะตมาไม่ได้เทศแค่เสียงเพราะตมาเชื่อว่าธรรมที่แสดงนี้เป็นของพุทธเจ้าพุทธเจ้าฝากไว้กับมวลมนุษย์ทุกคนในโลกนะโยมลองกลับไปนั่งนิ่งๆนะเดี๋ยวมันปิ้งทีละข้อทีละข้อปิ้งขึ้นมาเพราะมันมีสติโยมไม่ได้เกิดชาตินี้เกิดมาหลายล้านชาติอาจจะรู้มากกว่าตมาอาจจะหลายๆชาติที่แล้วเป็นอาจารย์ทิสาปาโมกก็ได้นะเราเกิดเป็นมาหมดแล้วเกิดเป็นเทวดาก็เกิดเป็นตกนรกก็ไม่รู้กี่รอบละเวียนแล้วเวียนอีกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเสยชันเวียนมามากมายจนผู้เจ้าได้ถามกับภิกษุที่เป็นพระอรหันต์เธอเห็นข้างหน้าไหมว่าอะไรภิกษุเห็นพระเจ้าค่ะเห็นอะไรเห็นทะเลกว้างใหญ่น้ำมากมายผู้เจ้าเลยถามแล้วเธอเห็นอะไรอีกภิกษุคนนั้นเป็นพระอรหันต์ก็ตอบเห็นว่าเลือดที่เราถูกปาดจากคอเนี่ยเลือดที่ไหลออกจากลำคอเนี่ยที่ถูกฆ่าตายแต่ละชาติไม่ว่าจะเกิดเป็นสัตว์หรือมนุษย์ก็ตามที่ถูกปาดเนี่ยถ้าเลือดเหล่านั้นไม่ซึมไม่ซึมลงดินหรือเหือดแห้งไปเนี่ยมากเท่ากับแม่น้ำมหาสมุทรนี่แหละถามสัมมาเนรสัมมาเนรราหุลสัมมาเนรราหุลเป็นลูกใครหึตอบไม่ถูกลูกเจ้าชายสิทธัตถะอย่าบอกลูกพุทธเจ้าพวกพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วไม่มีเมียนะเป็นชอบตอบลูกพุทธเจ้าแค่โอ้โหเสียหมดเลยลูกเจ้าชายสิทธัตถะนะตอนนั้นพระโพธิสัตว์ยังไม่ได้เป็นพุทธเจ้านะสามเณรราหุลเดินไปเห็นภูเขาใหญ่โตพุทธเจ้าถามสามเณรเดินเห็นอะไรข้างหน้าไหมเห็นพระเจ้าค่ะเห็นอะไรเห็นภูเขาใหญ่โตมโหฬารเลยแล้วเธอเห็นอะไรอีกมอมฉันเห็นว่ากระดูกที่เราเนี่ยตายแต่ละชาติเนี่ยถ้ามันไม่กระจัดกระจายผุพังเป็นกองใหญ่เท่าภูเขาลูกนี้แสดงว่าเราเกิดตายมากมายมาแล้วขนาดสัมมาเนยังตอบอย่างนี้ยังมีมากกว่านั้นอีกผู้เจ้าบอกกับพระอานนท์เธอเอาเข็มไปปักไว้ที่ไหนก็ได้ในโลกนี้ในโลกนี้ไปปักตรงไหนก็ได้ที่ตรงนั้นตถาคตเคยตายมาแล้วแล้วเราจะเหลืออะไรที่นั่งอยู่ตรงนี้โยมนั่งอยู่กับใคร
ใครกลัวผีบ้างเนี่ยเนี่ยที่นั่งอยู่เนี่ยแผ่นดินเนี่ยข้างล่างก็มีแต่กระดูกมีแต่ซากศพทั้งนั้นน่ะผีที่น่ากลัวน่ะไม่มีหรอกมีแต่ผีน่ะกลัวพวกเราโยมว่าจริงมั้ยเนาะมาเช้าโยมมาเมื่อวานนะมาเช้าเมื่อวานเช้าเนี่ยโยมทานอะไรบ้างเนี่ยมีอะไรบ้างไหนช่วยบอกหน่อยมีแกงมีผักมีอะไรหนูกินไก่ย่างนั่นไงผีไก่ผีหมูผีปลาผีกุ้งตกลงผีแปลว่าซากศพนะใครควรกลัวใครเนี่ยอาตมามาเช้าเจอผีปลาหมึกด้วยโอ้โหสุดยอดไม่รู้ของใครเผ็ดเข้าไส้เลยอร่อยกระซิบนะน่ะเรากินผีทุกวันนะโยมตกลงใครใครควรกลัวใครผีแปลว่าซากศพนะไอ้ที่เราไปเข้าใจผิดโดนหลอกคุณบอกว่าโอ้กลัวผีกลัวผีอาตมาถามเคยเห็นผียังไม่เคยเห็นหรอกแต่กลัวก็นั่นแหละอาตมาอยู่ป่าช้าก็ไปอยู่บุ้งแมลงก็ไปอยู่นะถามว่าผีมีไหมก็เห็นแต่เขามาฝังมาเผานั่นแหละไม่มันทำอะไรเลยไอ้ที่กลัวนะเราคิดปรุงแต่งขึ้นมาเองนะจริงๆเนี่ยถ้าเขาให้เราเห็นได้นะเราควรจะดีใจแสดงว่าภพชาติเนี่ยมีจริงใช่ไหมถ้าโยมเห็นโยมจะรู้เนี่ยภพชาติมีจริงไม่ต้องไปกลัวหรอกผีมันก็เหมือนกับเราเห็นหมานั่นแหละโยมย้ายหมามันหน้าตาเป็นไงอะให้หน้าหมาเป็นหน้าตาแบบอะไรยาย่าเหรอเป็นไปได้ไหมหมามันก็คือหมาแมวก็คือแมวเป็ดไก่มันก็มีหน้าตาตามอัตภาพผีที่มันเป็นก็เป็นอัตภาพของผีไม่ได้ตาโบ๋อย่างที่เราคิดหรอกมาจะถามโยมถ้าโยมเป็นผีเนี่ยถ้าโยมจะปรากฏให้เห็นเนี่ยโยมอยากปรากฏแบบตาโบ๋เขียวๆหน้าเกลียดไหมถ้าจะมาเป็นผีตัวนั้นจะแต่งให้สวยพิ้งเลยถ้าเป็นผู้ชายผีผู้ชายก็จะหล่อเฟี้ยวเลยให้สาวๆมันดูมีใครอยากจะแสดงความน่าเกลียดของตัวเองไอ้ที่โยมมาบวชอะในขัมมะเนี่ยก็ยังต้องหวีผมใช่ไหมบางทีแอบเอาแป้งผัดๆสักหน่อยนึงใช่ไหมนะไม่มีใครหรอกอยากจะทำตัวน่าเกลียดไม่เห็นผีก็เหมือนกันแต่ด้วยอัตภาพเขาเป็นเช่นนั้นมดมันก็มีลักษณะของมดแมลงวันก็เป็นลักษณะของแมลงวันแมลงสาบก็เป็นลักษณะของแมลงสาบโยมว่าแมลงสาบน่าเกลียดไหมเราไปว่ามันน่าเกลียดมันเองยังไม่รู้เลยเอางี้เลยอะถามใกล้ๆตัวเลยอุจจาระเราเนี่ยโสโปกไหมโสโปกเหรอแล้วโยมเก็บไว้ทำไมในท้องอะนะยังบอกดีฉันเนี่ยดีก็มีแต่อุจจาระปัสสาวะนั่งอยู่ตรงนี้ก็นั่งกับอุจจาระปัสสาวะนอนก็นอนกับอุจจาระปัสสาวะแม้ทานอาหารก็ทานอุจจาระปัสสาวะมันอยู่ตรงไหนอยู่ในกายนี้เองร่างกายเราเนี่ยเป็นสิ่งที่สกปรกปฏิกูลที่สุดในโลกเลยไม่มีอะไรสกปรกเท่าเลยโยมหาอะไรที่สกปรกที่สุดแล้วมาเทียบกับร่างกายเราร่างกายเราสกปรกไม่ได้ต่างกันเลยเพราะเราไม่มีวิญญาณครองเนี่ยไม่มีใครเอาหรอกโยมไอตอนเป็นๆ เนี่ยเธอจะกลับดึกนะไปไหนมาหวงแต่พอตายปุ๊บเธอจะไปไหนก็ไปเธอที่ชอบที่ชอบอย่ามานะฉันกลัวเอาเข้าบ้านยังไม่กล้าเอาเลยนะมันรักไม่จริงนะฉะนั้นความจริงคือร่างกายเราสกปรกที่สุดเลยเราจะต้องล้างหน้าแปรงฟันนะโยมอยากพิสูจน์ว่ามันโสโปกแค่ไหนอ่ะคายน้ำลายใส่มือสิกล้าไหมแล้วกลับเข้าอย่างเดิมเอ้ามันก็อยู่ที่เดิมมันอ่ะทำไมต้องแหวะล่ะใช่ไหมของที่ในตัวเราทั้งหมดเลยอ่ะล่วงออกมาจากตัวเราเป็นของน่าเกลียดหมดเลยฟันในปากหลุดกึกออกมาเนี่ยให้ใครก็ไม่มีใครยำมือรับนะถ้าตานั่งนั่งนั่งคู่อยู่เนี่ยอยู่ตาตามาหลุดโคออกมาเนี่ยเชื่อมั้ยว่าโยมวิ่งกันไปแถวเลยเนี่ยแล้วหยิบตาเอาโยมเอามั้ยให้ไม่มีใครเอาหรอกนะหรือของโยมหลุดมาตาก็ลงธรรมะทันทีเหมือนกันตัวใครก็ตัวมันละมันน่ารังเกียจอ่ะเห็นมั้ยของที่ตัวเราสวยผมบนหูสวยจังเลยนะฟันในปากฟันเธอสวยจังเลยตาอยู่ในตาก็ดีหูดีต้องอยู่ดึงหูหลุดปุ๊ดออกมาเอ้าโยมเอาหูไปทิ้งทีดิมีใครกล้ามารับไหมเนี่ยรับรองได้เลยอาตมาว่าหนีหมด
ร่างกายเราเนี่ยเป็นของที่น่าเกลียดที่สุดไม่ว่าชิ้นใดชิ้นหนึ่งหลุดออกมาแต่ร่างกายเรามีสิ่งที่มีค่าที่สุดกันขณะนี้ที่เรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยให้รู้อริยสัจสี่ให้ได้ให้เข้าใจขันธ์ห้าให้ได้ให้รู้ความจริงในอัตภาพนี้เป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่มาสร้างบุญบารมีได้มากนะเราสามารถจะสร้างบารมีให้ยิ่งใหญ่โยมเกิดมาชาตินี้เอาร่างกายเนี่ยทำบุญกุศลให้กับตัวเองบุญกุศลไม่ใช่ต้องเสียเงินนะโยมเก็บขยะก็ได้บุญละโยมแค่นะโมตัสสะภะคะวะโตโยมก็ได้บุญแล้วจิตเป็นกุศลแล้วภายในมีรู้สึกอานาปานสติหรือรู้สติอยู่ทุกวันทุกเวลาจนเป็นมหาสติโยมได้บุญมากมายเลยนะเราได้ร่างกายที่พิเศษที่สุดแล้วอะแล้วแพงด้วยนะโยมร่างกายนี้แพงมากเลยกว่าจะโตมาถึงขนาดนี้แม่หมดข้าวไปหลายกระสอบแล้วเชื่อไหมว่าเขาขอซื้อแขนข้างละแสนเนี่ยมีใครขายไหมหรือหัวให้ล้านหนึ่งขอเช่าสัก10นาทีตัดหัวมายืมสัก10นาทีให้1ล้านเอาไหมเห็นไหมแม่ให้เรามาฟรีๆนะมีค่ามากเลยแล้วที่เรายังมีชีวิตอยู่อย่างแข็งแรงเดินได้อยู่ยังสร้างบารมีได้เยอะเลยโยมรีบสร้างเถอะนะอายุเราไม่เกิน120ปีหรอกบอก100ปีโยมพ่อน้อยไปมั้งนะตอนที่เรายังใช้งานมันได้รีบทำตอนเนี้ยโยมฟังธรรมตั้งใจเลยพ่อพูดอะไรจำไม่ได้จดวันหลังเต็มสมุดดินสอมานะถ้ามาประเทศทุกพุทธเจ้าให้รู้ด้วยปัญญาเขียนทุกควรรู้ด้วยปัญญาสมุทัยเห็นให้เกิดทุกควรละเสียนิโรธคือความดับควรทำให้แจ้งมรรคมีองค์8ควรเจริญขึ้นโยมรู้แค่นี้โยมปิดอบายภูมิได้โยมกำลังก้าวสู่ความเป็นอะไรพระโสดาบันตอนนี้เป็นโสดาปัตติมรรคที่โยมฟังอยู่เนี่ยถ้าโยมเข้าใจอริยสัจ4เห็นขันธ์5ว่าเป็นตัวทุกข์นี่โยมกำลังก้าวสู่ความเป็นโสดาปัตติมรรคแต่ยังไม่เป็นผลไปทำให้มันเกิดเห็นขันธ์5ไม่ใช่ตัวตนจริงๆโยมละขันธ์5เมื่อไรโยมเป็นโสดาปัตติผลกามราคะเบาบางลงนะกามราคะเบาบางลงหรือว่าพยาบาทเบาบางลงโยมจะได้เป็นสกิทาคามีหรือโยมละกามฉันทะละพยาบาทได้โยมเป็นพระอนาคามีเกิดอีกชาติเดียวนะกล่าวถึงพระโสดาบันมี3จำพวกเป็นความรู้โยมแต่ว่าอาตมาเชื่อว่าในที่นี้ก็คงจะอยากจะเป็นจำพวกที่ดีที่สุดจำพวกแรกเขาเรียกอะไรสัตตะสัตตะคือเจ็ดชาตินะสัตตะขัตตุนะสัตตะขัตตุปรมะสัตตะขัตตุปรมะแปลว่าเกิดเวียนว่ายตายเกิดไม่เกินเจ็ดชาตินะถ้าได้เป็นโสดาบันขี้เหร่ที่สุดเลยเกิดไม่เกินเจ็ดชาติก็สัตตะขัตตุปรมะคือยังด้านๆหน่อยนึงยังต้องปรมะปะทะกันอยู่เรื่อยนะก็เกิดไม่เกินเจ็ดชาติแต่นรกเปรตอสุรกายไม่ไปแล้วเด็ดขาดเลยเกิดอย่างมากไม่เกินเจ็ดชาตินะหรือโกลังโกละนะโกลังโกละคือประเภทที่แบบอ๋อสุดยอดหน่อยนึงนะเกิดไม่เกิน2ถึง3ชาติก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ด้วยตัวเองคือละสังโยชน์ครบ3รอบเนี่ยก็ได้ตัวเองนะเสร็จแล้วอีกกลุ่มที่ซุปเปอร์เลยนี่เขาเรียกเอกพีชีเอกพีชีคือเกิดอีกชาติเดียวยังไงก็จะเอาให้สำเร็จส่วนใหญ่เอกพีชีนี่จะเป็นกับพระภิกษุมากกว่ายกตัวอย่างใครพระอนุนพระอนุนได้เป็นพระโสดาบันพอหลังจากพระเจ้าปรินิพพานไปแล้วโดนพระมหากัสสปะบังคับให้เป็นพระอรหันต์เพื่อจะมาสังคายนาภายในคืนเดียวนั่นคือเอกพีชีบรรลุธรรมเลยไม่ต้องเกิดใหม่ด้วยซ้ำไปในชาตินั้นแต่ถ้าหากว่าเราไม่ทันได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ก็จะได้มาเกิดอีกไม่เกินหนึ่งชาติคือเอกพีชีนะโสดาบันยังมี3จำพวกเลยนะแต่ถ้าเป็นพระอนาคามีนะแต่ถ้าพระเป็นพระสกิทาคามีก็ไม่เกิน3ชาติอย่างมากถ้าเป็นพระอนาคามีเกิดอีกชาติเดียวนะถ้าเป็นพระอนาคามีพอบรรลุพอก่อนพอได้เป็นพระอนาคามีแล้วมีฌานจะต้องไปเกิดเป็นพรหมก็ไปเกิดเป็นพรหมสุทธาวาสมีสวรรค์ชั้นเดียวที่มีพรหมอยู่ได้แต่สวรรค์ชั้นอื่นไม่มีพรหมหรอกนะอาตมาจะบอกโยมว่าโยมที่ใฝ่ในธรรมเนี่ย
นัดกันไว้นะถ้ายังไม่ได้บรรลุอะไรมากหรือได้เป็นโสดาบันก็นัดกันเจอกันที่สุทธาวาสนะนั่นเป็นแดนที่ชาวพุทธหรือพระอริยเจ้าอยู่แดนที่พระปัจเจกับพุทธเจ้าแล้วก็ผู้ที่จะมาตรัสรู้เป็นพุทธเจ้าอยู่นะคือชั้นสุทธาวาสแล้วชั้นนั้นเป็นชั้นที่มีพรหมสุทธาวาสอยู่ด้วยคือพรหมอนาคามีอยู่ด้วยนะคอยแสดงธรรมเป็นชั้นที่พิเศษที่สุดนะฉะนั้นโยมที่มาปฏิบัติธรรมตรงนี้นะโยมจงมั่นใจตัวเองเถิดว่าเรากำลังก้าวสู่ความเป็นสมความเป็นอริยบุคคลโดยเรามารู้อริยสัจ4รู้จักขันธ์5นะอาตมาไม่แน่ใจว่าโยมพอจะหาธรรมจักรหรืออนัตตลักษณสูตรที่แปลธรรมจักรมีแน่ในวัดสังฆทานแต่อนัตตลักษณสูตรไม่แน่ใจอทิตยยสูตรไม่แน่ใจโยมลองหาคำแปลมานะใช่ที่วัดอาตมาก็ทำวัดเย็นไม่สวดสวดธรรมจักรทุกวันสวดอนัตตลักษณสูตรทุกวันนะนานๆทีก็เอาของหลวงปู่สังวาลมาคืออากาวัตสูตรมาสวดเช่นกันฉะนั้นถ้าใครอยากมีปัญญามากๆสวดธรรมจักรทุกวันอามารับรองได้1เดือนโยมจะรู้อะไรมากมายเลยต่อให้โยมอยู่แบบนี้แล้วไม่รู้อยู่มา20ปี30ปีมีโยมหลายคนมาปฏิบัติธรรมที่วัดอามานะโอ้ยฉันเข้าวัดมา30ปีแล้วอย่างงู้นอย่างนี้อามาถามอะไรตอบไม่ได้สักอย่างหลังจากแกไปสวดธรรมจักร1เดือนเท่านั้นน่ะเริ่มเข้าใจปัญญาเกิดเพราะไม่ได้ขึ้นเกิดชาตินิยมนะฉะนั้นอยากให้โยมสวดบ่อยๆนะโดยเฉพาะธรรมจักรบทนี้ยังเป็นบทสำคัญเป็นโลกุตระธรรมล้วนๆนะเป็นสิ่งที่ก้าวเข้าสู่ความเป็นพระอริยบุคคลแน่นอนนะใครสวดทุกวันจะได้ประโยชน์หรืออ่านภาษาไทยแปลให้เขาเข้าใจความหมายอริยสัจ4อย่าไปมองข้ามความเป็นพุทธเจ้าเป็นเพราะพุทธเจ้าตรัสรู้อริยสัจ4แล้วก็ไม่ใช่ทำที่พระพุทธเจ้าคิดขึ้นมาเองจำไว้นะธรรมของพุทธเจ้าพุทธเจ้าไม่เคยคิดขึ้นมาเองพุทธเจ้าตรัสไว้เลยว่าธรรมเหล่านี้มีอยู่แล้วในโลกนี้แต่เราไม่รู้เองแม้แต่ความเป็นพระอรหัตมรรคอรหัตผลหรือว่าความเป็นพระอสังขตธรรมนะมีอยู่ในตัวเราทุกคนไม่ได้อยู่ที่อื่นอาสังขตคือความเป็นพระอรหันต์จะเป็นพระนิพพานพระอรหันต์ที่เรากล่าวกันเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเราหมดเลยไม่อยู่ที่ไหนเจอไหมคนอื่นเขาหาไม่เจอแต่พระเจ้าหาเจอพระเจ้าจึงบอกว่าไม่มีใครๆในโลกให้เป็นไปได้แล้วมีพระองค์องค์เดียวนะพระองค์เป็นผู้ตรัสรู้นะพระเจ้าใช้คำสั่งอันหนึ่งนะอยู่ในธรรมจักรนะถ้าใครมีเปิดดูได้เลยโยตัสสาเยวะตันหายะอเสสะวิลาคะนิโรโธความดับโดยไม่เหลือแห่งตันหานั้นใดเริ่มด้วยจาโคความสละตันหานั้นปฏินิสโคความวางตันหานั้นมุติความปล่อยตันหานั้นอนาลโยความไม่พัวพันแห่งตันหานั้นกล่าวถึงบุรุษ4จำพวกจาโคสละตันหานั้นคือพระโสดาบันปฏินิสโคความวางตัณหานั้นคือพระสกิทาคามีมุติความปล่อยตัณหานั้นคือพระอนาคามีอนาลโยความไม่พัวพันแห่งตัณหานั้นคือพระอรหันต์พระอรหันต์ไม่พัวพันตัณหาแล้วท่านหลุดพ้นจากวัฏสงสารแล้วนี่คือคำสั่งของพระเจ้าใครที่เป็นสาวกของพระเจ้าใครที่อ้างตัวว่าเป็นพุทธบุตรใครที่เป็นนักชาวพุทธที่จริงจะต้องมีคำสั่งนี้อยู่ที่ตัวพุทธเจ้ารับรองคนที่เป็นพุทธบุตรจริงๆหรือว่าเป็นสาวกจริงๆคืออย่างน้อยต้องจาโคคือพระโสดาบันใครอยากเป็นลูกสาวพุทธเจ้าใครอยากเป็นลูกชายพุทธเจ้าจงรับคำสั่งนี้ไปเถิดจาโคความสละตัณหานั้นปฏินิสโคความวางตัณหานั้นมุติความปล่อยตัณหานั้นอนาลโยความไม่พัวพันแห่งตัณหานั้น
มีอะไรที่เอาเข้าตัวไม่มีโยมลองคิดดูสิจาโคสระออกปาตินิสโควางปล่อยไม่พัวพันมีแต่เอาออกทุกวันนี้เราปฏิบัติเอาอะไรตาทิพย์อยากจะมีเห็นนู่นเห็นนี่อยากจะรู้นู่นรู้นี่พุทธเจ้าไม่เคยสอนเลยสักเรื่องนึงแบบนี้นะบางคนมาเพื่อจะศักดิ์สิทธิ์หายตัวได้โอ้โหเหาะได้อีกโยมไม่ยากหรอกสมัยนี้อยากหายตัวได้ไม่ยากไม่นานหรอกคงจะมีแต่ตอนนี้ขยะเหาะได้หูทิพย์ตาทิพย์ง่ายนิดเดียวไปไหนแล้วไม่ได้เอามาไอ้เอามาเออเจอละนึกว่าไม่ได้หยิบมาโยมรู้ไหมตมามีหูทิพย์กับตาทิพย์อย่าโชว์ซะหน่อยอันนี้แพงหน่อยนะแต่ตอนนี้มันไม่แพงแล้วล่ะมันเหลืออยู่ไม่กี่บาทแล้วเติมเงิน20บาทหูทิพย์คุยกันได้คนละซีกโลกตาทิพย์มองเห็นอยู่ซีกโลกตาทิพย์ยังไงโยมเข้าไปประเทศอังกฤษเขาไม่บอกเราอยู่ไหนเขาบอกโทรมาเขาโทรมาทางไลน์นะหลวงพ่อรู้ไหมฉันอยู่ไหนจะไปรู้เธอเหรอนี่ไงแกก็ฉายให้ดูฉายที่เขาไปเที่ยวน่ะเราไม่รู้หรอกหนูอยู่อังกฤษไปเกาหลีก็หนูอยู่เกาหลีไปญี่ปุ่นหนูอยู่ญี่ปุ่นตาทิพย์มองเห็นได้นะโยมอยากเหาะได้ก็ไม่ยากกรุงเทพเชียงใหม่ไม่เกิน 2,500 อย่างแพงไปด่วนถ้าไปถูกหน่อยจองนานๆก็700นะเหาะไม่ยากเลยถ้าอยากจะเหาะตื้นๆก็นู่นอะไรอ่ะสวนสยามหรือที่สวนเล็กๆน่ะรถไฟเหาะตีลังกาลองเที่ยวแป๊บนึงก่อนถ้าใจถึงก็นู่นกรุงเทพเชียงใหม่กรุงเทพภูเก็ตได้เหาะจริงๆเลยนะพุทธเจ้าไม่ได้บอกเป็นสิ่งมหัศจรรย์นะสิ่งที่มหัศจรรย์ที่พุทธเจ้าสรรเสริญคือความเป็นพระอริยบุคคลตั้งแต่พระโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีจนถึงพระอรหันต์นี่คือสิ่งมหัศจรรย์ที่หามนุษย์ทำได้ยากที่สุดแต่พระเจ้าอุบัติขึ้นมาเพื่อให้มนุษย์ทำได้แค่โยมรู้อริยสัจ4นี่แหละแล้วก็มีสติอยู่กับกายทุกวันทุกเวลาใหม่ๆมันก็เผลอไปบ้างโยมทำไปเรื่อยๆอาตมาทำทุกวันเมื่อก่อนก็เผลอนั่นแหละได้สัก1นาทีหายไป2ชั่วโมงบางทีได้1นาทีหาย2วันอีกลึกได้อุ๊ยโอ้โหเราขาดสติยาวขนาดนี้เลยเหรอนะฉะนั้นทำบ่อยๆบ่อยๆมันก็ค่อยๆชำนาญขึ้นจนมีสติเผลอไปก็ไม่เกินไม่กี่นาทีไม่ถึงชั่วโมงก็รู้สึกตัวได้นั้นถ้าเราฝึกบ่อยๆมันจะชำนาญจนวันหนึ่งเราจะรู้ว่าเอ๊ะสติเราเต็มรอบได้ยังไงนะพอสติเต็มรอบโยมปัญญาโยมรอบสมาธิรอบไม่ต้องไปคิดว่าจะต้องฝึกสมาธิแล้วไม่เสื่อมอาตมาทำสมาธิมา11ปีเสื่อมแล้วเสื่อมอีกไปกิจนิมนต์ทำมาเกือบตาย2เดือนหลวงพ่อบอกไปกิจนิมนต์กันละหน่อยพระไม่พอออกไปพระนั้นน่ะไปเจอสายเดียวกลับมาสมาธิลุงลิงเลยไม่เจออะไรเลยเหมือนฤาษีเหาะไปนะเห็นผู้หญิงแก้ผ้าอาบน้ำทับลมตุ๊บหมดนะนั้นสมาธิมันมีอยู่ในตัวเราแล้วขอให้เรามีสติให้มาพอมีสติปุ๊บเห็นก็สักแต่ว่าเห็นนะมันไม่เสื่อมโยมพุทธเจ้าไม่ได้สอนเรื่องของสมถกรรมฐานแต่พุทธเจ้าสอนเรื่องวิปัสสนากรรมฐานแต่ทำไมพุทธเจ้าจึงต้องมีสมถกรรมฐานเพราะว่าคนสมัยนั้นเป็นพวกฤาษีชีพายหรือนักบวชทั้งหลายเขาฝึกสมาธิมาก่อนจนมีฌานพุทธเจ้าจึงเอาอะไรเอาปัญญาเอาสมาธินำปัญญาได้คือเจโตวิมุตตินะภาษาบาลีโยมจมูกเจโตวิมุตติคือด้านสมาธิแล้วฌานเนี่ยมานำปัญญาเพื่อให้เข้าถึงความเป็นพระอริยเจ้านะแล้วส่วนพุทธเจ้าสอนเองสำหรับคนที่มีปัญญามากนะให้เป็นปัญญานำสมาธิจึงเรียกว่าปัญญาวิมุตติพุทธเจ้าสอนไว้ทั้งสองฝ่ายเลยนั้นเจโตวิมุตติก็ดีปัญญาวิมุตติก็ดีบรรลุธรรมได้เหมือนกันแต่สมัยนี้เราจะหาเจโตได้ไหมคนที่ทำสมาธิเข้าฌานได้เก่งๆมีไหมหรือในนี้มีช่วยแนะนำตัวหน่อยนะงั้นเราจะต้องมีปัญญามารู้อะไรรู้อริยสัจ4พอรู้จักขันธ์5นะอาตมาจะทบทวนเรื่องขันธ์อริยสัจ4ทุก
มันมีอยู่ประจำตัวเราแล้วพุทธเจ้าให้รู้ด้วยปัญญามันแก้ไขไม่ได้แต่ทนได้ก็ต้องทนทนไม่ได้ก็ต้องทนเห็นความเป็นนิโรธเอาความดับมาดับทุกข์ได้นะอันนี้คงต้องอธิบายยาวนิดนึงแต่ว่าให้รู้ก่อนทุกข์ควรรู้ด้วยปัญญาสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ควรละเสียนิโรธคือความดับควรทำให้แจ้งมรรคมีองค์8ควรให้เจริญขึ้นนะทำไมต้องย้ำกลัวโยมไม่จำแต่ถ้าด่าโยมจำเป๊ะเลยองค์นี้แหละกูจำได้มันด่ากูนะขออภัยนะอาจจะใช้คำของพ่อคุณรามคำแหงเพราะเป็นการบ่งบอกถึงความรู้สึกของตัวเราทุกคนนะฉะนั้นตรงเนี้ยจะบอกให้ฟังว่าถ้าโยมรู้อริยสัจ4โยมมั่นใจตัวเองได้เลยนะอย่าไปเชื่อคนอื่นแล้วเชื่อพุทธเจ้าเลยพุทธเจ้าตัดสรุอริยสัจ4พุทธเจ้ากล่าวถึงขันธ์5มีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปมีประกอบด้วยดินน้ำไฟลมหรือว่าเย็นร้อนอ่อนแข็งลักษณะของมันแต่มีนามรูปอีก4คือรู้สึกจำนึกคิดและปรุงแต่งจำได้ไหมนะถ้าโยมรู้ตรงเนี้ยโยมทำให้แจ้งโยมจะรู้ในอนันตจักรวาลทั้งหมดเลยเพราะในอนันตจักรวาลไม่มีใครพ้นขันธ์5นะไม่ว่าอะไรก็ประกอบขึ้นด้วยขันธ์5ทั้งหมดเลยนะไม่ว่าเทวดามารพรหมก็ประกอบขึ้นขันธ์5หมดโยมอาจจะเคยได้ยินมากกว่านั้นว่ามีขันธ์4ขันธ์ขันธ์เดียวขันธ์5ขันธ์ไอ้ขันธ์4ขันธ์คืออรูปพรหมอรูปพรหมเขาคิดว่ามีรูปแล้วมันทำให้ทุกข์เขาก็เลยละรูปเลยเหลือแต่เวทนาสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณนี่เขาเรียกอรูปพรหมนะแล้วขันธ์เดียวคืออะไรไอ้ขันธ์เดียวคิดว่าถ้าเราไม่รู้สึกไม่ต้องมีวิญญาณไม่ต้องมีเวทนาไม่ต้องมีสังขารนะมันก็คงจะไม่ทุกข์ก็เลยกลายเป็นอสัญญีพรหมหรือว่าพรหมรูปฟักมีแต่รูปไม่มีนามดับนามเหลือแต่รูปแต่เขาไม่พ้นอยู่ดีเมื่อเสื่อมจากฌานก็ขันธ์5กลับมาเหมือนเดิมแล้วก็อาจจะตกนรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายได้เหมือนเดิมไม่มีทางพ้นยกเว้นทางเดียวคือละรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเห็นว่าไม่ใช่ตัวตนของเราเมื่อโยมเห็นว่ามันจะละยากที่สุดตอนสุดท้ายคือเรื่องของวิญญาณวิญญาณที่เรายึดหรือจิตที่เรายึดเป็นตัวเรานะยึดว่าเป็นตัวเรามันจะละไม่ละยากพอละแล้วเราจะไปอยู่ใครเราจะมีอะไรพอละแล้วมันก็ไม่มีอะไรเลยถ้าโยมละจริงๆนะโยมจะได้สิ่งที่เหนือกว่าวิญญาณละเอียดกว่าวิญญาณเป็นล้านเท่าวิญญาณว่าละเอียดแล้วนี่ละเอียดกว่าวิญญาณล้านเท่าพุทธเจ้าใช้คำว่าอสังคตธรรมอสังคตธรรมมีลักษณะอย่างไรพุทธเจ้าจะบอกไม่มีสีไม่มีลักษณะไม่มีรสไม่มีกลิ่นนะไม่ไปไม่มาไม่เกิดไม่ดับตัวนั้นคืออมตะธาตุที่เรียกว่านิพพานนิพพานแปลให้ถูกก็แค่แปลว่าสงบเย็นตัวนั้นสงบเย็นมันสงบเย็นอยู่ในตัวเราอยู่แล้วไม่ได้ไปไหนนะนิพพานมีอยู่ในตัวเราอยู่แล้วหาเจอไหมพุทธเจ้าก็ประเจอนิพพานอยู่ที่ตัวเองหรืออสังคตธรรมอสังคตธรรมที่ตัวเองเนี่ยก่อนที่จะเจอเนี่ยนั่งอยู่ใต้ต้นโพเจออะไรก่อนเจอความคิดเจอรูปเวทนาสัญญาสังขารที่มันเป็นพยามารลบกันอยู่ภายในลบกันอยู่ภายในนะแต่พระเจ้าละรูปเวทนาสัญญาสังขารไม่ต้องลบกันมาแล้วมันไม่ใช่ตัวตนของเราตัวนี้คือตัวทุกข์พระเจ้าละแล้วพุทธเจ้าก็เข้าสู่ความเป็นอรหัตมรรคอรหัตผลหรือตัวอสังคตธรรมซึ่งมันอยู่นิ่งๆในกายเรานะโยมอาจจะไม่ค่อยได้ยินที่ไหนแต่อาตมายืนยันได้มีในคัมภีร์โดยเฉพาะที่พุทธเจ้าได้แสดงธรรมอย่างนี้ในก่อนที่พุทธเจ้าจะปรินิพพานโดยถือดอกบัวไม่ได้กล่าวอะไรเลยหยิบดอกบัวมาดอกนึงแล้วชูขึ้นมาพอขึ้นธรรมมาก็หยิบดอกบัวชูผมก็ยิ้มไม่มีอะไรชูให้พระภิกษุทั้งหลายดูเสร็จพระองค์ก็วางพระองค์ก็เสด็จกลับแสดงธรรมด้วยวาจาก็มาแล้วแสดงธรรมด้วยการกระทำก็มาแล้วนี่ก็แสดงด้วยการไม่ต้องพูดแต่เป็นธรรมะในตัวมีองค์เดียวที่รู้คือพระมหากัสสปะพ
พยักหน้ายิ้มแล้วก็ทำความเข้าใจพุทธเจ้าเห็นว่าพระมหากัสสปะเข้าใจแล้วพุทธเจ้าก็วางเสด็จกลับเลยทำอันนี้จะมาแสดงอีกครั้งหนึ่งเมื่อพันปีสุดท้ายคือหลังจากพันปีที่สี่คือพันปีที่ห้านะอยู่ในโยมเคยได้ยินศาสนาพุทธในนิกายเซนไหมนะบรรลุโดยฉับพลันพุทธเจ้ายกดอกบัวว่าดอกบัวนี้มีอยู่แล้วในตัวเราความเบ่งบานพร้อมที่จะเบ่งบานอยู่แล้วในตัวเราเจอบ้างไหมนะต่อไปมนุษย์อยากจะรู้อะไรไม่ยากเสียบชิปปุ๊บรู้เลยหรือโปรแกรมเข้ามาในสมองเลยแต่จะไม่รู้เรื่องนิพพานเท่านั้นเองไม่รู้เรื่องความเป็นพระโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีต้องฝึกด้วยตัวเองฝึกด้วยการง่ายๆทุกวันนี้เราอยากรู้ธรรมะหมวดไหนยากไหมโยมสำหรับคนที่ทำคอมพิวเตอร์เป็นหมูมากเลยโยมอยากรู้อะไรพิมพ์ลงไปเลยมันก็จะโชว์ขึ้นมาเราเลือกเยอะแยะไปหมดเลยเลือกให้เราเลือกอ่านเลือกฟังได้เลยขี้เกียจอ่านมันยังอ่านให้เราฟังเลยคอมพิวเตอร์เดี๋ยวนี้นะเราขี้เกียจเขียนพูดให้มันฟังเมื่อเขียนให้เรียบร้อยนะนี่แหละคือเทคโนโลยีสมัยใหม่ทุกเกิดแล้วขอคลายทุกนะฉะนั้นโยมอีกตอนนี้อยู่ในพันปีที่สามนะ 2,600 ปีคืออยู่ในวงรอบของพันปีที่สามพันปีที่สี่กับพันปีที่ห้าเนี่ยจะเป็นธรรมะอีกระดับหนึ่งนะเชื่อไหมว่าพันปีที่สามเรามากล่าวถึงอริยสัจสี่มากขึ้นพันปีที่สามเรามากล่าวถึงขันห้ามากขึ้นพันปีที่หนึ่งพระอรหันต์ยังอยู่ยังสอนหลักของอริยสัจสี่พอพันปีที่สองโดนอะไรพันปีที่หนึ่งก็น้อยแล้วล่ะเพราะว่าโดนอะไรลัทธิอื่นเขาก็เป็นนักบวชเขาไม่มีใครนับถืออ่ะเขาก็อยากจะมีคนนับถือเขาก็เลยเป็นพวกพราหมณ์เป็นพวกอะไรก็มาบวชเป็นพระพอบวชเป็นพระพระอรหันต์ไม่มีแล้วไม่มีใครสอนธรรมะพุทธเจ้าเพราะตัวเองก็ไม่ได้ศึกษาธรรมพุทธเจ้าเอาอะไรมาก็อยากให้โยมมีความชื่นใจอยากให้โยมนับถืออยากให้โยมได้ความสบายใจไปก็เลยเอาสิ่งของพราหมณ์มาอาโยมาตมาจะสะเดาะเคราะห์ให้อาโยมาตมาผมน้ำมนต์ให้อาโยมาเดี๋ยวดูดวงให้อาโยมไม่สบายอาตมามีความรู้แพทย์พุทธเจ้าไม่เคยสอนเลยพุทธเจ้าไม่อยากให้พระเป็นแพทย์โดยซ้ำไปเพราะกลัวไปให้ยาผิดเกิดเขาตายขึ้นมาว่าไงเหมือนพระจักขุบาลอดีตพระจักขุบาลเนี่ยเคยเป็นหมอรักษาตาแล้วก็ไปรักษาตาคนคนหนึ่งคนคนหนึ่งบอกถ้าท่านรักษาหายเราจะยอมเป็นทาสท่านแต่พอรักษาหายแล้วชักจะเปลี่ยนใจไม่อยากเป็นทาสก็แก้บอกยังไม่หายเลยพระจักขุบาลตอนนั้นอีกชาตินึงนะยังตอนนั้นไม่พระก็เลยคิดว่าเรารู้ว่าเขาหายแล้วล่ะแต่เขาบอกว่าเขาไม่หายแสดงว่าเขาเริ่มจะโกงแล้วล่ะก็เลยเอายาหยอดให้ตาบอดไปเลยก็เลยสร้างกรรมต่อพอเกิดมาชาตินี้ได้มีโอกาสบวชนะแล้วก็ได้มีโอกาสบวชแล้วได้มีโอกาสที่ได้บรรลุธรรมด้วยแต่มันมีข้อแม้ว่าท่านเคยทำกรรมนั้นท่านต้องตาบอดท่านก็เลยมีสัจจะว่าจะไม่ยอมนอนหยอดตาหมอบอกฉันรักษาได้แต่ต้องท่านต้องนอนท่านบอกโอ้ไม่ได้หรอกเราสมาทานอิริยาบถ3จะไม่ยอมนอนเด็ดขาดนี่คือสัจจะของพระจักขุบาลพระจักขุบาลก็ไม่ยอมนอนเมื่อไม่ยอมนอนนั่งหยอดมันก็ไม่เข้าข้างในเมื่อไม่เข้าข้างในตาก็ไม่หายหมอบอกอย่าบอกว่าเรารักษาท่านนั้นเราไม่เคยรักษาท่านเพราะท่านไม่ยอมนอนแล้วให้นอนหยอดยาผลปรากฏว่าพระจักขุบาลคิดยังไงมั้ยเราน่ะตาเนื้อดีแต่ไม่เคยมีตาธรรมเลยชาตินี้ขอสละตาธรรมแลกตาเอ้ยขอสละตาเนื้อแลกตาธรรมเถอะจึงยอมตาบอดเพื่อให้ได้รู้ธรรมะให้ได้มีดวงตาเห็นธรรมนะอันนี้มันมีสาเหตุมาจากกรรมให้เราเข้าใจถูกนั้นสรุปคือว่าอะไรไหมคือว่าวิบากกรรมเนี่ยมันมีมาตลอดแต่พวกเราก็มีไม่ใช่ว่าไม่มีวันนี้โยมมารู้อริยสัจ4รู้จักขันธ์5ได้นะโยมมั่นใจตัวเองเลยนะเป็นพุทธบุตรเป็นพุทธสาวิกาได้เลยนะถ้าโยมไม่ทิ้งธรรมพระองค์บอกว่าธรรมมันมีอยู่แล้วในโลกขอให้พวกเธอจงมัน
พิจารณาเห็นรูปนี้นะว่าไม่ใช่เราอาตมาจึงมีคำให้คนที่ไปปฏิบัติธรรมที่วัดอาตมาท่องทุกคนเลยรูปนี้ไม่มีในเราเราไม่มีในรูปนี้เวทนานี้ไม่มีในเราเราไม่มีในเวทนานี้สัญญานี้ไม่มีในเราเราไม่มีในสัญญานี้สังขารนี้ไม่มีในเราเราไม่มีในสังขารนี้วิญญาณนี้ไม่มีในเราเราไม่มีในวิญญาณนี้เพื่ออะไรรู้ไหมเพื่อให้เราไม่ยึดติดในขันธ์ห้านะถ้าเราติดอะไรสักอย่างหนึ่งในขันธ์ห้าโอกาสพ้นจากวัฏสงสารไม่ได้เลยพุทธเจ้ากลัวที่สุดเลยนะยิ่งปัจจุบันนี้ไม่เอ่ยถึงว่าใครนะพวกที่ชอบไปดูจิตนั่งสมาธิเพ่งจิตดูจิตนะพุทธเจ้ากลัวที่สุดเลยพุทธเจ้าบอกว่าคนที่ติดในรูปนะเวลาติดในรูปเวลาจะตายเนี่ยรูปนี้มันผุพังมันแก่แล้วมันก็ตายต่อหน้าต่อตามันสละได้แต่ถ้าติดในจิตหรือติดในวิญญาณเนี่ยละได้ยากมากนะเพราะเวลาตายก็ยังเอาวิญญาณเป็นตัวตนอยู่พุทธเจ้าจึงบอกสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าจะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งห้าขันธ์นี้นะคืออนิจจังแปลว่าไม่เที่ยงมีทุกข์มากอนัตตาไม่ใช่ตัวตนบุคคลเราเขาพุทธศาสนาจึงสอนเรื่องของความเป็นอนัตตาธรรมของพุทธเจ้ามีนี้เดียวมันเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนบุคคลเราเขามันไม่เคยเชื่อเราเลยบอกมันว่าอย่าแก่มันก็แก่เอาแก่เอาเหี่ยวเอาเหี่ยวเอานะไอ้ที่บอกให้มันตึงมันไม่ตึงมันไปตึงที่หูพูดไม่เคยได้ยินนะไอ้ที่ผมที่มันอยู่บนหัวเรานะดำมันก็ดีอยู่แล้วล่ะมันก็เปลี่ยนสีไม่เชื่อเราสักอย่างร่างกายที่เราเคยสั่งแขนขาเราเดินได้สะดวกสบายวิ่งได้ด้วยวันหนึ่งจะสั่งว่าเดินมันไม่อยากจะเดินแล้วล่ะไม่เดินก็ไม่เป็นไรอ่ะคานไปได้ก็ยังดีสุดท้ายมันยังไม่ยอมให้เราคานอีกอ่ะเลยไม่รู้จะทำไงนะต้องให้ลูกหลานหิ้วปีกนางวิสาขาหน้าไม่แก่ผิวพรรณดีเพราะนางมีบุญเยอะแล้วมีบุตรต้องเยอะมีบุตร20คนท้องแฝดตลอดบุตรอีก20คนก็คลอดบุตรอีกซึ่งเป็นหลานอีกคนละ2เหมือนกันเป็นเท่าไหร่ละ20กับอีก40 60นะ60ออกอีก2เป็นเท่าไหร่120เป็น180รวมนางวิสาขา190 100 189ไอ้181เวลานางวิสาขามากับลูกหลานมานั่งฟังธรรมพุทธเจ้าไม่มีใครดูบอกว่าใครคือนางวิสาขาจะรู้ว่านางวิสาขาคนไหนต้องดูตอนไหนรู้ไหมดูตอนที่นางลุกคนอื่นลุกพรวดได้เลยนางวิสาขาลูกหลานออกมาค่อยๆประคองขึ้นมานะเห็นไหมบางคนเนี่ยร่างกายนี่โอ้ตอนนี้ใช้งานมันได้ใช้ดีมีอำนาจสั่งร่างกายคนอื่นสั่งลูกน้องสั่งใครทำอะไรได้แต่วันหนึ่งเชื่อไหมแขนเราขาเราสั่งไม่ยอมทำงานนั้นมันเป็นอนัตตานะไม่ใช่ตัวตนเราจริงๆพุทธเจ้าให้เราเห็นความจริงตรงนี้ถ้าโยมเห็นความจริงตรงนี้ได้นะโยมเป็นผู้ที่ก้าวสู่ความเป็นอริยบุคคลทันทีนะธรรมจักรพุทธเจ้าแสดงธรรมครั้งแรกนะมรรคมีองค์8มรรครอบที่2คืออริยมรรคมีองค์8นะศีลที่เป็นหลักจริงๆคือศีลมรรคไม่ว่าจะศีลเท่าไหร่ที่เมื่อกี้บอกอะแม้แต่ศีล227ก็ต้องมาถือศีลมรรคมักมีปัญญาเห็นชอบดำริชอบวาจาชอบการงานชอบการเลี้ยงชีวิตชอบความเพียรชอบสติชอบสมาธิชอบ8ข้อนะอย่าไปท่องบาลีเดี๋ยวโยมไม่รู้เรื่องแม้แต่เราเนี่ยพุทธเจ้ารับรองให้เราพ้นนรกได้ตั้งแต่มีศีล5แล้วล่ะนะเราไม่รู้ท่านพูดภาษาบาลีพระตอนนี้ให้ศีลเสร็จพระจะกล่าวว่าสีเลนะสุขติงยันติเราก็ได้แต่สาธุสีเลนะโพกสัมปทาเราก็ได้แต่สาธุสีเลนะนิพุตติงยันติตัสมาสีรังวิโสทะเยเราก็ได้แต่สาธุไม่รู้หรอกแปลว่าอะไรอย่าแปลให้ฟังสีเลนะสุขติงยันติบุคคลใดผู้มีศีลบุคคลนั้นจะมีความสุข
เปรตมีความสุขไหมสัตว์นรกมีความสุขไหมสัตว์เดรัจฉานมีความสุขไหมอสุรกายมีความสุขไหมไม่มีสุขต่ำที่สุดคือมนุษย์นะมนุษย์นี่เป็นสุขติที่ต่ำที่สุดเลยยังทุกข์ขนาดนี้เลยขนาดว่าสุขแล้วนะสุขที่ชั้นที่ล่างที่สุดคือมนุษย์มีสุขเพียงนิดเดียวแต่ทุกข์มากมากนะพุทธเจ้าจึงใช้ว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นไหมอันนี้จังแปลว่าไม่เที่ยงแปรปวนเปลี่ยนแปลงทุกขังมีทุกข์มากอนัตตาไม่ใช่ตัวตนพุทธเจ้ามีธรรมอยู่แค่นี้จริงๆไม่ว่าโยมจะไปเรียกปฏิจจสมุปบาทอะไรมาเข้ามาไล่เลียงได้เลยก็อยู่แค่นั้นปฏิจจสมุปบาทก็เป็นสิ่งที่สำคัญถ้าหากว่าเรารู้จักอริยสัจ4รู้จักขันธ์5แล้วเนี่ยโยมต้องมารู้อีกอันหนึ่งคือปฏิจจสมุปบาทนะเพราะมีอะไรจึงเกิดอะไรเพราะมีอวิชชาจึงเกิดสังขารเพราะมีสังขารจึงเกิดวิญญาณพระบางองค์เอาทำไมวิญญาณมันมาเกิดทีหลังเขาวะนะพุทธเจ้าเลี้ยงไม่ผิดแต่เราเนี่ยไม่ฉลาดไม่พอนะอันนี้ยังไม่อธิบายว่าเลี้ยงมาเรื่อยอะนะเพราะมีวิญญาณจึงเกิดนามรูปเพราะมีนามรูปจึงเกิดสลายตนะเพราะมีสลายตนะจึงเกิดเพราะมีสลายตนะจึงเกิดผัสสะเพราะมีผัสสะจึงเกิดเวทนาเพราะมีเวทนาจึงเกิดตัณหาเพราะมีตัณหาเพราะมีตัณหาจึงเกิดภพเพราะมีภพจึงเกิดชาติเพราะมีชาติจึงเกิดโสกะปริเทวทุกขโทมนะอุปายาสะแปลได้ใช่ไหมความโศกความล่ำไรลำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจอะไรที่เราท่องกันนั่นน่ะนะนี่คือปฏิจจสมุปบาทสายเกิดแล้วก็สายดับก็เช่นเดียวกันเพราะดับอวิชชาสังขารจึงไม่เกิดเพราะไม่มีวิชาจึงดับสังขารเพราะไม่มีสังขารจึงดับวิญญาณเพราะไม่มีวิญญาณก็คือสายดับตลอดมาเหมือนกันเนี่ยปฏิจจสมุปบาททำให้เรารู้จักว่าเราจะละอะไรได้ด้วยปัญญาจะขึ้นไปชั้นนึงนะถ้าใครรู้ปฏิจจสมุปบาทจะเหมือนกับเอกพีชีหรือว่าโสดาบันขั้นเอกพีชีหรือว่าโกลังโกละเกิดไม่เกิน 2-3 ชาตินะถ้าเป็นเอกพีชีก็เกิดแค่ชาติเดียวเท่านั้นเองก็บรรลุธรรมเลยถ้าเป็นแค่โสดาบันแต่เป็นสกิทาคามีก็เช่นเดียวกันถ้าเป็นอนาคามีก็แน่นอนละอนาคามีคือชาติเดียวถ้าเป็นพระอรหันต์ไม่ต้องเกิดแล้วเป็นอสังขตธรรมอยู่อย่างอมตะธาตุมีไหมมีแต่หาคำพูดในโลกหรือหาคำพูดในมนุษย์พูดไม่ได้พุทธเจ้าจึงตัดไว้ว่าไม่ไปไม่มาไม่มีสีไม่มีรสไม่มีกลิ่นไม่มีน้ำหนักที่สำคัญคือไม่กินพื้นที่ด้วยสิมันละเอียดขนาดไหนจนไม่มีไม่กินพื้นที่ฝุ่นมันยังมีพื้นที่นะอากาศยังกินพื้นที่เลยนี่ละเอียดยิ่งกว่าอากาศนะโยมพระเจ้าบอกไม่กินพื้นที่อสังขตธรรมคือความเป็นพระอรหันต์หรือความเป็นนิพพานนะมีอยู่ในตัวเรามันไม่กินพื้นที่แต่เราหามันไม่เจอพระเจ้าเป็นผู้ที่ค้นพบเท่านั้นเองแล้วถ้าโยมคิดว่าโยมเป็นลูกศิษย์ของพระตถาคตหรือเป็นพุทธบุตรโยมต้องจำคำสั่งไว้นี่นะที่เมื่อกี้อาตมาบอกโยตัสสาเยวะตัณหายะอเสสะวิลาทะนิโรโธความดับโดยไม่ติดย่อมอยู่ได้โดยไม่เหลือแห่งตัณหานั้นๆคือไม่ติดขัดเลยและดับแบบสนิทไม่มีการเกิดใหม่เลยคือจาโคความสละตัณหานั้นปาตินิสโคความวางตัณหานั้นมุติความปล่อยตัณหานั้นอนาละโยความไม่พัวพันแห่งตัณหานั้นจาโคแค่โยมสละตัณหาเนี่ยตอนนี้โยมสละครอบครัวมาปฏิบัติธรรมที่วัดโยมคือพระโสดาบันถ้าโยมเห็นขันธ์ห้าไม่ใช่ตัวตนละสักกายทิฏฐิละวิจิกิจฉาละศีลัพพตปรมัตถ์ในสังโยชน์สามแรกนี้โยมเป็นพระโสดาปฏิผลแต่ถ้าตอนนี้โยมยังละตรงนี้ไม่ได้โยมเป็นว่าที่โสดาโยมเป็นโสดาปฏิมรรคมักคือกำลังเรียนรู้กำลังรู้เจกำลังจะเข้าไปรู้แจ้งถ้าโยมรู้แจ้งเมื่อไหร่กลายเป็นผลจึงเรียกโสดาปัตติผลปิดอบายภูมิได้สนิทเกิดอย่างมากไม่เกิน7ชาติอย่างกลางไม่เกิน 2-3 ชาติอย่างเร็วคือเกิดอีกแค่ชาติเดียวคือเอกพีชีนะฉะนั้นอยากให้โยมเข้าใจตรงนี้ความเป็นพระอริยบุคคลไม่ได้ยากแค่รู้อริยสัจ4นะปฏิบัติตนอยู่ในมรรคมีองค์8พุทธเจ้ารับรองเองนะบอกกับสุภัททะว่าศาสนาใดก็ตามลัทธิใดก็ตามถ้ามีมรรคมีองค์8มีผู้เจริญมรรค
ศาสนานั้นไม่เว้นว่างจากพระอริยบุคคลคือพระโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีจนถึงพระอรหันต์ถ้าโยมมีมรรคมีองค์8ไปศึกษาให้เข้าใจโยมที่อยากให้โยมรู้ที่สุดคืออริยสัจ4โยมจะปิดอบายภูมิได้ทั้งหมดเลยแล้วโยมเห็นขันธ์5ว่าไม่ใช่ตัวตนขันธ์5มันไม่ใช่เราจริงๆถ้าโยมเข้าใจจริงๆโยมจะรู้เลยแล้วโยมไม่ต้องไปถามใครไม่มีใครพยากรณ์เราได้นอกจากตัวเราทำถึงแล้วเราพยากรณ์ด้วยอย่าไปหวังเหาะได้อย่าไปหวังมีฤทธิ์ถ้าใครสามารถบำเพ็ญไปแล้วอดีตเคยทำปฏิสัมภิทาไว้โยมจะมีเองเหมือนแม่บุญเรือนน่ะแม่บุญเรือนยังหุงข้าวทำแกงให้สามีกินอยู่ในบ้านเลยแต่แม่บุญเรือนเคยบำเพ็ญปฏิสัมภิทามาพอบรรลุธรรมคืนนั้นก็หายตัวเข้าโบสถ์ไปได้เดินออกจากโบสถ์โดยไม่มีใครเปิดปิดประตูให้นะอย่าไปคิดอย่างนั้นแต่ถ้ามันมีเดี๋ยวมันมีเองมีด้วยการมีสติสติคิดเองไม่ได้การบรรลุธรรมคิดเองไม่ได้ใช้ความคิดไม่ได้แม้แต่นิดเดียวทุกวันนี้ที่เราหลงทางเพราะเราไปเห็นความคิดเป็นจิตจิตคิดเองไม่ได้จิตจำไว้จิตคิดไม่เป็นจิตมีหน้าที่อย่างเดียวคือรู้สึกก็ต้องมาอาศัยเวทนารู้จำก็ต้องมาอาศัยสัญญารู้นึกคิดปรุงแต่งก็ต้องมาอาศัยสังขารเหมือนกับเรามีตากับหูโยมจะเอาหูมาเห็นได้ไหมเอาหูเนี่ยมามองเห็นได้ไหมหูมันมีหน้าที่ได้ยินใช่ไหมแล้วเราจะเอาตามาได้ยินแทนหูได้ไหมก็ไม่ได้เห็นไหมคนตาบอดทำไมเขาไม่เอาหูเห็นนะเพราะหูมันได้ยินอย่างเดียวมันไม่เห็นนะการปฏิบัติบางท่านเข้าใจผิดด้วยนะเรื่องปฏิบัติต้องรู้ต้องเห็นมันไม่ได้เห็นด้วยตาเนื้อแล้วไม่ได้เห็นแบบอย่างนี้มันเห็นแจ้งในใจโดยที่ไม่เป็นรูปร่างที่เราเข้าใจแต่มันเข้าใจทั้งหมดเลยเข้าใจทั้งรูปลักษณะเข้าใจทั้งสภาวะเข้าใจทั้งความเป็นจริงจึงเรียกรู้เห็นแต่ไม่ใช่รู้เห็นแบบตาเห็นนะไม่ใช่นะพุทธเจ้าใช้อะไรจักขุอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิจักขุอุทปาทิจักสุได้เกิดขึ้นแล้วญาณได้เกิดขึ้นแล้วปัญญาได้เกิดขึ้นแล้ววิทยาได้เกิดขึ้นแล้วแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่ได้เคยฟังแล้วในการก่อนคือเรื่องอริยสัจ4ล้วนๆเลยบทนี้มีอยู่ในธรรมจักรเท่านั้นเองนะเมื่อตอนหล่อพระเห็นไหมใครเคยสวดก็จะจำได้หรือถ้าจำไม่ได้วันนี้เขาหล่อพระสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรนะทั้งนั้นธรรมที่แท้จริงที่ปรากฏได้แล้วก็ศึกษาได้ไม่ยากจากธรรมจักรกับปวัตนสูตรโดยที่วัดสังฆทานมีหนังสือแปลอยู่เรียบร้อยแล้วโยมไม่ต้องอ่านคำบาลีก็ได้โยมเอาอ่านคำแปลทำความเข้าใจในคำแปลแล้วสงสัยข้อไหนมาถามพระผู้รู้ที่วัดนี้มีผู้รู้เยอะอยู่พอสมควรนะถ้าอาตมาอยู่ก็ถามอาตมาได้เท่าที่รู้นะบางครั้งเราแปลแล้วก็ยังไม่เข้าใจต้องมาแปลซ้ำใหม่อีกทีนึงนะทำความเห็นให้ถูกต้องถ้าเราทำความเห็นถูกต้องการปฏิบัติไม่ยากเลยพุทธเจ้าจะเอาของยากมาสอนเราได้ยังไงถ้าท่านเอาของยากมาสอนเราพระองค์ก็ไม่แน่จริงพุทธเจ้านี่แน่จริงโยมเคยเห็นไหมในสมัยพุทธกาลผู้ที่บรรลุธรรมบรรลุยังไงแค่ฟังธรรมจบก็บรรลุธรรมแล้วเห็นไหมยากหรือเปล่าล่ะพุทธเจ้าไม่เอาของยากไหมเราเพียงแต่ว่าเรามาห่างยุคกันภาษาก็ต่างกันเลยทำให้เราเข้าใจยากนิดนึงแล้วเราฟุ้งซ่านมากกว่าคนสมัยก่อนแล้วภาษาบาลีคำความหมายลึกซึ้งกว่าเราเราภาษาไทยยังไม่ลึกซึ้งเท่าความหมายของภาษาบาลีเลยทำให้เราบรรลุยากแต่ถ้าโยมปรับทัศนคติให้ถูกต้องตามธรรมจักรนี้แล้วโยมจะบรรลุได้โดยไม่ยากอย่างน้อยที่สุดโสดาปัตติมรรคโยมได้แล้วในวันนี้ถ้าโยมจำรูปถ้าโยมจำทุกควรรู้ด้วยปัญญาสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ควรละเสียนิโรธคือความดับควรทำให้แจ้งมรรคมีองค์8ควรให้เจริญขึ้นโยมได้ข้อมูลแล้ว
เป็นโสดาปัตติมรรคยังไม่เป็นผลนะได้บุญมหาศาลเชื่อว่าโยมบำเพ็ญยังไงถ้าโยมรู้แค่นี้ในวันนี้โยมกำลังก้าวพ้นอบายภูมิแล้วถ้าโยมไปทำความเข้าใจในเรื่องของทุกควรรู้ด้วยปัญญานะทนได้ก็ต้องทนไม่ได้ก็ต้องทนเห็นความจริงว่าทุกนี้ไม่ใช่ตัวเราทุกนี้คือขันธ์ 5สมุทัยเห็นให้เกิดทุกข์ควรละเสียเราละความอยากได้อยากมีอยากเป็นใจเราแค่คิดละเท่านั้นก็ได้แล้วยังละไม่ได้ทั้งหมดแต่ใจเราคิดละนี่คือโสดาปัตติมรรคแล้วนะนิโรธคือความดับควรทำให้แจ้งเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นมันไม่คงที่มันดับหมดดับหรือโยมวันหนึ่งเดินไปเนี่ยพิจารณาดับเห็นสิ่งนี้ก็เห็นดับถ้าโยมเห็นดับจริงๆเนี่ยไม่ใช่แค่พระโสดาบันหรือพระสกิทาคามีหรือพระอนาคามีถ้าโยมเห็นดับจริงๆจะเห็นแบบในตาของพุทธเจ้าหรือในตาของพระอรหันต์เห็นทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีความหมายไร้สาระเป็นสิ่งที่ดับเกิดดับเกิดดับอัญญากนธัญญะเมื่อได้ฟังธรรมจักรกับปวารสูตรจบแล้วพุทธเจ้ากล่าวว่าอัญญากนธัญโยนะอัญญากนธัญญะเธอรู้แล้วหนอผู้เจริญอัญญากนธัญญะรู้อะไรยังกินจิสมุทยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาอัญญากนธัญญะไปเห็นอะไรไปเห็นนิโรธนิโรธแปลว่าความดับนั้นเดี๋ยวนี้เขาก็เอานิโรธมาขายกันนะองค์นู้นจะเข้านิโรธกี่วันองค์นี้เข้านิโรธกี่วันไอ้คนก็บอกโอ้ไปทำบุญกับพระเข้านิโรธออกจากนิโรธมานี่จะได้รวยจะได้เป็นไรไม่เชื่อนะโยมทำของเราเองนะนิโรธที่เราเนี่ยนิโรธคนอื่นช่างหัวมันคนอื่นเป็นพระอรหันต์นะโยมมีความหมายไหมไปเฮเขาทำไมไม่มีประโยชน์เพื่อนเราเป็นพระอรหันต์น่ะแต่เราไม่เป็นน่ะเราก็ต้องตกนรกใช่ไหมนั้นคนที่เป็นพระอรหันต์ไม่มีความหมายกับเราเลยอย่างมากท่านก็ชี้ทางแนะนำเราเราได้ทำบุญก็ได้แค่บุญที่เราทำนะแต่คนที่ควรเป็นพระอรหันต์นะในปัจจุบันคือใครโยมว่าใครควรเป็นพระอรหันต์ถูกต้องสาธุเลยนะสาธุเลยต้องเป็นเราเท่านั้นที่ถึงจะถูกต้องคนอื่นเป็นพระอรหันต์ไม่มีความหมายเราต้องเป็นผู้บรรลุอย่างน้อยที่สุดนะเป็นสาวกพุทธเจ้าตัวจริงเลยคือความเป็นพระโสดาบันคือจาโคพุทธเจ้าบอกคำสั่งไว้แล้วเธอจงสละตัณหานั้นเธอจงวางตัณหานั้นเธอจงปล่อยตัณหานั้นนี่คือคำสั่งเธอจงไม่พัวพันแห่งตัณหานั้นคือพระอรหันต์นี่คือคำสั่งใช้คำว่าโยตัสสาเยวะตัณหายะอเสสะวิราคะนิโรโธความดับโดยไม่ติดย่อมอยู่ได้โดยไม่เหลือแห่งตัณหานั้นเธอจงปฏิบัติตามนี้จาโคปฏินิสโคมุติอนาลโยพุทธเจ้ากล่าวมา 2,000 กว่าปีแล้วอะหูเรามันไปฟังอะไรมานะวันนี้อาตมาไม่มีธรรมตัวเองไม่มีธรรมะมีแต่ธรรมของพุทธเจ้าเอามาให้โยมอาตมารู้ได้ยินได้ฟังเข้าใจมาบอกโยมอีกทีนึงเพื่อจะได้เป็นทายาทธรรมเพื่อได้ดำรงพุทธศาสนาเพื่อจะได้ขนลือสัตว์ตามเจตนาของพุทธเจ้าให้พวกเราได้พ้นจากกองทุกข์ให้ได้นี่คือเจตนาตมาไม่ได้มาหวังอะไรเลยนะไม่ต้องการหวังว่ามีชื่อเสียงหรือใครจะมารู้จักไม่รู้จักช่างหูมันเถอะอีกไม่นานตมาก็ตายแล้วตัวใครก็ตัวมันนะใครคิดดีก็ไปสวรรค์ใครคิดดีก็ไปใครคิดไม่ดีก็ไปนรกใครคิดเป็นพระอริยะก็ไปเป็นพระอริยะใครคิดเป็นพระอรหันต์ก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์มันอยู่ที่ตัวเรามีอำนาจเราทำตัวเรากรรมชั่วก็เราทำไม่มีใครสร้างความทุกข์ให้กับเราได้นอกจากตัวเราเองเขาด่าเราเราคิดดีเราจะทุกข์ไหมโยมถ้าเขาด่าเราถ้าโยมเป็นอริยะโยมจะเห็นแล้วเขาด่ามันบ้ามันด่าเรามันไม่ดูตัวมันเองแล้วมันด่าเราทำไมช่างมันเถอะเขาอยากด่าก็ชาติที่แล้วเราเคยด่าเขาไว้ก็ให้มันด่าคืนได้หมดเวรหมดกรรมนะพูดถึงตรงนี้ก็จะพูดเจ้ากรรมนายเวรให้ฟัง
ใครที่ชอบไปหาหมอดูหาเจ้าเขาทรงแล้วคิดฉันมีกรรมมีเวรมีเจ้ากรรมในเวรตามเขาบอกเดินอยู่ข้างหลังมีเงาโดนพวกตอแหลมันหลอกแปลคำเจ้ากรรมในเวรก่อนเจ้ากรรมคือเจ้าของกรรมใช่ไหมนายเวรคือคนที่ต้องมาเข้าเวรใช่ไหมตำรวจทหารต้องมาเข้าเวรเรานี่แหละเจ้าของกรรมแล้วก็มาเข้าเวรเกิดเป็นมนุษย์มาใช้กรรมเจ้ากรรมในเวรคือตัวเราเป็นเจ้าของกรรมกรรมดีกรรมชั่วมันมีสองกรรมนะกรรมดีก็ทำให้เรามีสุขกรรมชั่วก็ทำให้เรามีทุกข์เจ้าของกรรมนายเวรคือเกิดมาเพื่อใช้กรรมที่โยมได้อัตภาพหน้าตาผิวพรรณฐานะจะรวยจะจนมาด้วยอำนาจกรรมหมดเลยทำไมหน้าตาไม่สวยทำไมหน้าตาสวยจังเลยอำนาจกรรมดีเขาให้ผลก็เลยสวยอำนาจกรรมไม่ดีก็ทำให้เราไม่สวยอำนาจกรรมไม่ดีก็ทำให้เราไม่แข็งแรงเจ็บป่วยอำนาจกรรมดีก็ทำให้เขาแข็งแรงพุทธเจ้าก็มาสอนให้เราแข็งแรงเหมือนกันนะให้เราคิดดีนะกายป่วยจิตห้ามป่วยถ้าจิตไม่ป่วยกายป่วยไม่เป็นไรแต่ถ้ากายป่วยจิตป่วยด้วยเรียบร้อยไม่นานก็ตายบางคนแค่ปวดหัวจะตายคุณไม่ได้เป็นฉันคุณไม่รู้หรอกว่าฉันขนาดไหนนะเขาเรียกกายป่วยจิตก็ป่วยถ้าจิตไม่ป่วยนะธรรมะไม่เคยป่วยเลยจิตไม่เคยคิดว่ามันป่วยสักทีนึงเพราะจิตมันไม่เคยปวดหัวมีแต่ไอ้ร่างกายมันปวดหัวจิตไม่เคยปวดฟันมันมีแต่ร่างกายปวดฟันพูดผิดไหมโยมผิดเนาะใครเคยปวดฟันมั่งไม่จริงอ่ะฟันมันปวดเป็นเหรอมันปวดเหงือกมันปวดเหงือกฟันไม่ปวดหรอก นะทีนี้หมอฟันก็บอกปวดฟันเราเลยฟังปวดฟันจริงๆโยมไปคิดดูพิจารณาจริงๆเหงือกปวดหรือฟันปวด นะปวดเหงือกนะไม่ปวดฟันพูดให้แกง่วงยิ้มหน่อยนึงแล้วคนที่จะมีความสุขกับตัวเองเนี่ยมีได้ยังไงโยมโยมเคยท่องแผ่เมตตาให้กับตัวเองไหมนี่ใครเคยท่องแผ่เมตตาแผ่ว่าไงมันยาวจังเลยโยมจำยากอาตมาง่ายนิดเดียวอะจำจากพุทธเจ้ามาเลยพุทธเจ้ายกพระหัตถ์ขวาบอกกับช้างนาลาคีเธอจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอาตมาจำแค่นั้นอะเราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดง่ายไหมนะปวดหัวโอ้ยปวดหัวจังเลยหัวเธอจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดเพราะอะไรเพราะรูปนี้ไม่มีเราไม่มีรูปนี้หัวก็เป็นหัวเธอไม่ใช่เราเธอจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดหัวเข่าเธอจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดร่างกายนี้เธอจงแข็งแรงเธอจงเป็นสุขเป็นสุขนะถ้าโยมบอกกับตัวเองให้แข็งแรงบอกกับตัวเองมีความสุขบอกกับตัวเองว่าฉันปรารถนาจะอยู่ไป99ปีร่างกายนี้จะเชื่อเราแต่ต้องบอกมันทุกวันจนมันเชื่อไม่นานโยมอย่างนานช้าสุด2เดือนอย่างเร็ว7วันเหมือนธรรมของพุทธเจ้าธรรมของพุทธเจ้าถ้าโยมไปปฏิบัติจริงๆนะทำให้ถูกต้องให้เข้าใจอริยสัจ4เห็นขันธ์5ให้ถูกต้องว่ารูปคือธาตุสี่เวทนาคือตัวสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์นะสัญญาคือความจำได้หมายรู้สังขารคือความนึกคิดปรุงแต่งวิญญาณคือตัวผู้รู้หรือมีหน้าที่รู้ทำอะไรไม่เป็นต้องพูดอย่างนี้ไม่นั้นเราจะเข้าใจจิตเราผิดตลอดเลยถ้าโยมรู้ตรงนี้ปุ๊บนะโยมปฏิบัติให้ถูกต้องหรืออย่างที่อาตมาบอกเห็นทุกสิ่งทุกอย่างดับอย่างเร็ว7วันโยมจะได้บรรลุธรรมอย่างกลาง7เดือนอย่างช้า7ปีพุทธเจ้าท่านตัดไว้อย่างนี้บางคนบอกฉันปฏิบัติมา20ปีแล้วหลวงพ่อไม่เห็นมันมีอะไรเลยโยมปฏิบัติไงไม่รู้ให้นั่งหลับตาก็นั่งหลับตาก็คิดถึงบ้านคิดถึงลูกคิดถึงครอบครัวคิดถึงหมาแมวคิดถึงเรื่องนู้นเรื่องนี้บางคนบอกคิดถึงว่ากำลังไปเดินช้อปปิ้งอยู่ที่ห้างแหมวันนั้นเห็นกระเป๋าใบนั้นถูกใจแต่ไม่มีตังค์ซื้อก็นั่งหลับตานึกถึงมันเผื่อฟุกมันจะลอยมาไม่มีทางหรอกโยมนะที่ปฏิบัติไม่ได้ผลเพราะไม่ไปรู้อริยสัจ4เพราะที่ปฏิบัติไม่ได้ผลเพราะเราไม่มีสตินั่งสมาธิโยมว่าโยมมีสติไหม
โยมมัวแต่ไม่นั่งสมาธิทำไมไม่โยมนั่งให้นั่งเอาสตินั่นแหละเพราะว่าโยมไม่เอาสติไงถ้าโยมมีสติง่ายนิดเดียวอะโยมอยากจะมีสติไหมโยมอยากจะมีสติไหมวิธีมีสติของเราเนี่ยง่ายนิดเดียวโยมทำอะไรก็ได้หลวงพ่อเยือนใช้อะไรกินน้ำให้ตามน้ำเย็นทำแบบนั้นก็ได้ถ้าใครทำได้ถ้าทำไม่ได้ไม่เป็นไรอยากรู้ไหมตบดูสิรู้สึกยังแล้วโยมเชื่อไหมถ้าคนที่อยู่กับความคิดนะที่ไม่ได้มีสติคิดว่าเป็นสตินะเป็นความคิดมันหายเจ็บละแต่ถ้าโยมรู้ความจริงมันยังเจ็บอยู่เลยอีกครึ่งชั่วโมงก็ยังมีอาการรู้อยู่นี่คือรู้ตามความเป็นจริงการกระทบของเราครั้งเดียวเนี่ยมีปฏิกิริยาเป็นชั่วโมงนะขณะที่มีปฏิกิริยาเป็นชั่วโมงเนี่ยวิญญาณมันอยู่ตรงนั้นวิญญาณไปรู้แต่ถ้าวิญญาณไปรู้คิดมันไปอยู่กับคิดมันลืมแล้วหายเจ็บแล้วใช่ไหมที่เมื่อกี้ตีแค่นี้หายเจ็บเลยไหมไม่ต้องตีใหม่ทุกคนจะตอบว่าหายเจ็บแล้วโยมลองอย่างรู้จริงๆสิรู้ด้วยจิตไม่ใช่รู้ด้วยคิดมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมอาตมาใช้ตีมือเนี้ยทีเดียวพอแล้วก็รู้สึกมันได้เราจะรู้จักวิญญาณของเราหรือรู้จักจิตเราเพราะจิตมีหน้าที่รู้แล้วมันจะอยู่อย่างนั้นแหละอยู่อย่างนั้นจนเราอ๋อนี่ไงจิตที่มันรู้สึกเวทนาเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นตรงนี้เลยเห็นด้วยตัวเองไม่เห็นด้วยตาเนื้อเห็นด้วยความรู้สึกเห็นด้วยความจริงการเห็นนี่ต้องเห็นด้วยความจริงแจ้งในความจริงต้องรู้ว่าเห็นหรือว่าญาณทัศนะนะพุทธเจ้าใช้คำว่าอะไรที่เมื่อกี้บอกจากคุ้งวัฏอุทปาทินะจากคุ้งเกิดจากสุดวงตาได้เกิดขึ้นแล้วไงจักษุได้เกิดขึ้นแล้วญาณได้เกิดขึ้นแล้วปัญญาได้เกิดขึ้นแล้ววิทยาได้เกิดขึ้นแล้วแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วพุทธเจ้าใช้คำอย่างนี้ถ้าโยมสวดธรรมจักโยมน้อมสิพอถึงตอนเนี้ยจักษุได้เกิดขึ้นแล้วญาณได้เกิดขึ้นแล้วปัญญาได้เกิดขึ้นแล้ววิทยาได้เกิดขึ้นแล้วแสงสว่างทำน้อมเข้ามาเสร็จตัวเรามีดวงตาเห็นแล้วเรามีญาณแล้วญาณได้เกิดขึ้นแล้วปัญญาได้เกิดขึ้นแล้ววิทยาได้เกิดขึ้นแล้วแสงสว่างได้เกิดขึ้นโยมสวดบ่อยๆน้อมบ่อยๆโยมจะมีปัญญาด้วยคำสวดเหล่านี้แหละมันเป็นสิ่งที่อัศจรรย์แต่ไม่ใช่ปฏิหาริย์เพราะเรารู้ได้เราอย่างได้เรามีพุทธะอยู่ในตัวแค่เอาพลังพุทธะจากพุทธเจ้ามาใส่ในพุทธะเราทำให้พุทธะเราเด่นชัดขึ้นมาได้เนี่ยตีแค่เนี้ยโยมกลับไปนะอยากรู้วิญญาณเป็นไงตีรู้ตามความเป็นจริงไม่อาศัยคิดไอ้ความคิดเนี่ยพาให้เราตกนรกหมกไหมหลอกให้เราไปยิงนกตกปลาหลอกให้เราไปเที่ยวบาร์เที่ยวคลับหลอกให้เราไปกินเหล้าเมายาหลอกให้เราไปเล่นการพนันหลอกให้เราอยากรวยหลอกให้เราลำบากทำทุกอย่างเพื่ออะไรก็ไม่รู้สุดท้ายชีวิตไร้แก่นสารนะร่างกายนี้ของเราเนี่ยมีคุณค่ามาสร้างบารมีสร้างความดีอย่างเดียวไม่ใช่มาสร้างสิ่งที่ไม่ดีมาสร้างนรกเปรตอสุรกายให้ตัวเองคนโง่เท่านั้นถึงทำเช่นนั้นแต่ธรรมาเชื่อว่าโยมที่นั่งอยู่เนี่ยฉลาดทุกคนเลยเพราะมานั่งฟังธรรมแล้วก็สร้างความยิ่งใหญ่ฟังธรรมทำให้เกิดปัญญาฟังธรรมทำให้จิตใจไม่ไหลลงต่ำฟังธรรมทำให้ละบาปนะฟังธรรมทำให้รู้สึกว่าละอายต่อบาปฟังธรรมแล้วยกจิตใจตัวเองให้สูงขึ้นมาเป็นพระอริยบุคคลตั้งแต่พระโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีมันจะเหนื่อยจะเมื่อยแค่ไหนจะปวดแค่ไหนไม่เป็นไรหรอกขอให้ลื่นเลงในธรรมพอโยมลื่นเลงในธรรมวันหนึ่งโยมจะพบธรรมแท้ในตัวเองมันมีอยู่ในตัวเราทุกคนเลยมีธรรมแท้อยู่คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคพุทธเจ้าบอกพุทธเจ้าไม่ได้แต่งขึ้นมาเองมันเป็นธรรมที่มีอยู่ในตัวเราวิธีเจริญสติปัฏฐาน4นะบางท่านก็ยังไม่เข้าใจสติปัฏฐาน4มีอะไรใครรู้มั่งทุอะไร สติปัฏฐาน4อ่ะจิตธรรมอยู่ที่ฐานนะฐานทั้ง4คือกายเวทนาจิตและธรรม
บางคนไม่เข้าใจฉันจะเจริญสติปัฏฐานสี่ก็นั่งดูกายเห็นกายก่อนก็นี่ไงดูกายไงเราแล้วพอดูกาย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 อ๋อฉันเห็นกายแล้วเนี่ยกายนั่งเห็นกายแล้วไปดูใหม่ดูอันนึงอันที่สองระดับที่สองคืออะไรเวทนาก็นั่งดูเวทนาอุ้ยเจ็บอุ้ยเจ็บไปนั่งดูเวทนาทนอยู่อย่างนั้นนะเห็นแล้วเวทนาเห็นแล้วแย่จังเลยนะไปดูจิตจิตอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้อะไรคือจิตก็ไม่รู้ก็นึกจิตขึ้นมาตัวหนึ่งนี่ไงจิตนี่ไงจิตจิตมันคิดเนี่ยจิตคิดอยู่เนี่ยใช่ป่ะใครเคยเห็นจิตตัวเองไหมเห็นแต่มันคิดใช่ไหมเรานึกว่าจิตคิดใช่ไหมมันเป็นตัวสังขารจิตไปรู้สังขารแต่เราไม่เห็นจิตจิตละเอียดกว่าตัวสังขารนะฟังให้เข้าใจนะแล้วก็ทำโอ้นึกว่านั่งไปนี่เดี๋ยวต้องมีธรรมะธรรมจักมั่งทำโอ้อสุภะกรรมฐานมั่งทำนี่เกิดไม่ใช่เราโยมเข้าใจผิดหมดเลยคิดเองหมดเลยอะไรนะที่ตัวเบาใช่ไหมนั่นมันเกิดปิติเฉยๆมันเป็นอำนาจสมาธิมันไม่ใช่เป็นวิปัสสนาแล้วก็ไม่ใช่เรื่องสตินะสว่างก็เหมือนกันมันเป็นอุคานิมิตปฏิภาคนิมิตเป็นสมาธิเป็นสมถะหมดอ่ะวิธีทำให้ถูกต้องถ้าว่าเรามีสติอยู่ที่กายขณะที่เรามีสติอยู่ที่กายเนี่ยมันเป็นวิปัสสนาตรงไหนตรงที่มันรู้ความจริงขณะที่เรารู้สติอยู่ที่กายเนี่ยโยมหลับตาดูตามที่อาตมาอธิบายขณะที่เรามีสติอยู่ที่กายเรารู้สึกอะไรบ้างเวทนาฐานที่สองมันรู้ในขณะจิตเดียวรู้กายก็รู้เวทนาแล้วใครเป็นผู้รู้เวทนาล่ะจิตเห็นไหมจิตมันมีแล้วคนที่รู้เวทนาก็คือจิตแล้วทำคืออะไรไม่ใช่ข้อนู้นเกิดขึ้นมาข้อนี้ทำคือเห็นความจริงว่ามันเกิดดับปวดเนี่ยเวลาโยมปวดโยมลงไปจับที่เมื่อยขาที่ปวดก็ได้มันไม่ได้ปวดจืดยาวๆเนาะจืดจุบจืดจุบจืดจุบตามขึ้นหัวใจเราเนี่ยเกิดดับนั่นแหละคือธรรมะธรรมที่แท้จริงในโลกนี้คือความเกิดดับพระอัญญากนธัญญะพอฟังธรรมจบผู้อัญญากนธัญญะรู้ว่ายังกินจิสมุทัยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดานั่นคือธรรมผู้เจ้าก็บอกธรรมที่ตถาคตเห็นที่เกิดจริงๆคือทุกเท่านั้นที่เกิดขึ้นทุกเท่านั้นที่ตั้งอยู่ทุกเท่านั้นที่ดับไปนอกนั้นไม่มีอะไรเกิดดับถ้าเราปรับความจริงให้มีปัญญารู้โดยสัมมาทิฏฐิเราจะเห็นตามพุทธเจ้าอย่างนี้เปี้ยเลยไม่มีผิดเพี้ยนเลยฉะนั้นสติปัฏฐานสี่เกิดขึ้นในขณะจิตเดียวไม่ใช่ทำทีละข้อไปรู้ทีละอย่างมันรู้ขณะที่รู้กายก็รู้เวทนาขณะที่รู้เวทนาจิตไปรู้เวทนาก็รู้จิตเหมือนกันขณะที่รู้จิตจิตไปรู้เวทนาก็เห็นเวทนาเกิดดับเป็นธรรมกลายเป็นว่าเราดูขณะเดียวก็เห็นทั้งสี่อย่างถ้าไปทำทีอย่างเราจะจับอะไรไม่ได้สักอย่างนึงเลยนี่คือความจริงโยมทำเดี๋ยวนี้โยมก็เห็นเดี๋ยวนี้ทำพุทธเจ้าพิสูจน์ได้เดี๋ยวนี้ไม่ใช่เอาไปนั่งคบคิดอีก3ปีแล้วค่อยมาว่ากันไม่ได้ทันได้ไปไหนแล้วก็ตกนรกอย่างเดียวก่อนแล้วล่ะเพราะเราคิดชั่วมากกว่าคิดดีจริงไหมโยมไม่ต้องไปถามหมอไม่ถามใครว่าฉันตายจะไปไหนถามตัวเองว่าวันนี้เราคิดดีเท่าไหร่เราคิดชั่วเท่าไหร่ถ้าคิดชั่วมากกว่านรกเป็นที่ไปถ้าคิดดีมากกว่าก็สวรรค์เป็นที่ไปหรือว่านิพพานเป็นที่ไปนั้นพุทธเจ้าจึงให้เราฝึกสติไงเมื่อเรามีสติแสดงว่าเรามีสัมมาสติคิดดีตลอดนิพพานเป็นที่ไปไม่อยากไปก็ต้องได้เพราะเราทำเหตุนั้นจะได้เหตุนั้นเลยนั้นคนที่จะมีบุญคือมีสติอยู่ที่กายคนมีสติจะไม่เหนี่ยวไกลปืนยิงตัวเองหรือยิงผู้อื่นคนมีสติจะไม่ด่าใครไม่รู้จะด่าไปทำไม
ถึงเขาด่าเราก็ปากเขาไม่ใช่ปากเราปากเราจะห้ามให้ไม่นินทาใครยังไม่ได้เลยโยมใช่ไหมจะไปห้ามปากชาวบ้านได้ไงนั้นช่างมันเถอะถ้าเขาตำหนิเราถูกก็จงพอใจดีใจว่าใช่เราทำผิดเขาอุตส่าห์เตือนเราควรจะขอบคุณเขาด้วยซ้ำไปแต่ถ้าเขาว่าเราแล้วมันไม่เป็นความจริงก็ช่างมันก็เราไม่ได้เป็นอย่างนั้นจะไปเดือดร้อนทำไมนี่คือคนที่มีสัมมาสติสัมมาสมาธิหรือสัมมาทิฏฐิอามาจะถามโยมสมมติว่ามีคนหนึ่งยืนอยู่หน้าบ้านโยมมันเดินโวยมันยืนอยู่ไหนหน้าบ้านเนี่ยแล้วมันก็โวยวายด่าใครก็ไม่รู้โยมไม่ได้ยินโยมว่ามันบ้าไหมถ้ามันยืนอยู่หน้าบ้านโยมแล้วก็โวยวายด่าใครก็ไม่รู้อะโยมว่ามันบ้าไหมเอออีนี่มันเป็นไรวะมันด่าใครไม่รู้บ้าแต่พอรู้ว่ามันด่าเราเป็นไงเราเนี่ยบ้าโกรธทันทีเลยใช่ปะเนาะนั้นมันมีสมัยพุทธกาลเนี่ยพระภิกษุรูปหนึ่งจะไปอยู่เมืองหนึ่งเมืองนั้นคนดุมากพระเจ้าก็ถามว่าท่านจะไปเมืองนั้นทำไมอ่ะเมืองนั้นคนดุนะถ้าเธอไปเนี่ยเธอไม่กลัวเขาเลยไม่น่ากลัวพระเจ้าถ้าเธอไปแล้วเขาด่าเธอทำไงอ๋อเขาด่าก็ดีเขาตีเราพระเจ้าบอกแล้วเขาตีเราล่ะตีเราก็ดีกว่าฆ่าเราถ้าเขาฆ่าเราก็ดีไม่ต้องไปจ้างใครมาฆ่าพระเจ้าบอกเอองั้นเธอคิดอย่างนี้เธอไปได้นี่คือคนคิดดีไงนะเป็นได้ไหมถามอีกอันสมมติถ้าโยมโดนด่าโยมโกรธไหมอาตมาจะลองด่าดูอาตมาเป็นพระไปปากร้ายได้ไงลองใจโยมไม่เฉยหรอกแต่อยากจะอธิบายให้ฟังว่าถ้าหากว่าโยมโดนด่าแล้วเนี่ยโยมโกรธเนี่ยเวลาโยมโกรธเนี่ยโยมกินข้าวอร่อยไหมอร่อยไหมตอนโกรธอ่ะไม่อร่อยใช่ไหมนอนหลับไหมตอนโกรธอ่ะทุกข์มากไหมตอนเวลาโกรธอ่ะเออแล้วโกรธทำไมกินก็ไม่อร่อยนอนก็ไม่หลับทุกข์ก็มากนะหลวงปู่ดุลก็ถามหลวงปู่ดุลว่าหลวงปู่ยังมีโกรธไหมบอกมีแต่เราไม่ใช้มันหรอกทำไมหลวงปู่ไม่ใช้เพราะมันกินข้าวก็ไม่อร่อยนอนก็ไม่หลับทุกข์ก็มากเลยไม่รู้โกรธทำไมนะไม่ต้องไปรู้ทันอ่ะแค่รู้ว่ามันกินแม่อร่อยนอนไม่หลับโอ้ทุกข์มากโกรธทำไมก็ไม่รู้ถ้าโยมมีสติแค่นี้โยมเป็นพระอนาคามีเลยดับความโกรธได้เลยยากหรือง่ายโยมไม่ใช่อ่ะไม่ยากยากเพราะโยมไม่ทำถ้าโยมตั้งใจทำไม่มีอะไรยากจริงๆในโลกนี้ไม่มีอะไรเราทำไม่ได้นะที่ทำไม่ได้เพราะเราไม่ทำนะอ้าวโดยเฉพาะแม่บ้านทำไมโยมตอนที่ยังไม่เคยยังเป็นเด็กหรือเป็นสาวๆเลยเนี่ยไม่เคยหุงข้าวโยมว่าหุงข้าวยากไหมยากเพราะเราไม่ทำแต่พอทำเข้าไปจริงๆไม่ยากหรอกเรื่องอะไรก็ได้ในชีวิตที่โยมทำเป็นทุกวันเนี่ยเพราะโยมลงมือทำจึงไม่ยากแต่ถ้าโยมไม่ลงมือทำมันยากเหลือเกินอาตมาถึงบอกทำพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้ยากนะยากเพราะไม่ทำถ้าทำไม่ยากถ้าโยมเอาอริยสัจสี่ไปท่องทุกวันว่าทุกข์ควรรู้ด้วยปัญญาสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ควรละเสียนิโรธคือความดับควรทำให้แจ้งมรรคมีองค์แปดควรให้เจริญขึ้นโยมยังไม่ต้องทำอะไรโยมท่องให้คล่องพอโยมท่องให้คล่องโยมที่เราท่องเนี่ยจิตเราก็ตึกตองไปด้วยเห็นไหมทุกข์ควรรู้ด้วยปัญญาเออทุกข์มันเป็นยังไงเออรู้เป็นไงเออรู้ด้วยปัญญารู้ไงมันจะรู้ด้วยตัวเองได้หมดเลยสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์หลวงพ่อบอกว่าสมุทัยคือความอยากได้อยากมีอยากเป็นเราลองไม่อยากได้ไม่มีอยากมีไม่อยากเป็นมันก็ละได้ใช่ไหมแค่นั้นเดี๋ยวโยมก็จะบรรลุธรรมเองแล้วนิโรธคือความดับควรทำให้แจ้งนู้นก็ดับนี้ก็ดับโยมอยากเห็นความดับไหมเออพิสูจน์ได้เดี๋ยวนี้เหมือนกันโยมได้ยินเสียงอาตมาอยู่ใช่ไหมดับไปแล้วมาใหม่เมื่อกี้ดับไปแล้วนี่คือความเกิดดับเนี่ยตอนนี้มันปวดข้างนี้แล้วนะมันดับไปแล้ว
มันค่อยๆดับลงเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะหายแล้วมันก็มาปวดใหม่ครั้งนี้ทุกเท่านั้นที่เกิดขึ้นทุกเท่านั้นที่ตั้งอยู่ทุกเท่านี้ที่ดับไปเพราะความไม่รู้อวิชชาพอเปลี่ยนมาทานนี่เออสบายขึ้นหน่อยสบายคือกิเลสมันไม่ได้สบายหรอกทุกมันคลายเท่านั้นเองแล้วเดี๋ยวมันก็ปวดใหม่ข้างนี้ไม่เชื่อโยมลองได้เลยแน่จริงเนี่ยจะมาไปเจอฝรั่งคนมาสอนศาสนาเขาบอกว่าพระเจ้าคุณเนี่ยช่วยอะไรคุณได้มั่งเออพระเจ้าช่วยได้เหมือนกันนะช่วยให้เราพ้นทุกข์อุ้ยพระเจ้าเราก็ช่วยได้แต่พระเจ้าเราเนี่ยช่วยพ้นทุกข์ทางจิตใจพระเจ้าเราช่วยพ้นพระเจ้าของท่านช่วยพ้นทุกข์เดี๋ยวนี้เลยได้ไหมเขาบอกได้งั้นเดี๋ยวอยู่นั่งขัดสมาธิฝรั่งขาก็ยาวนั่งขัดสมาธิก็ไม่ได้มันนั่งเราก็เห็นมันงี้แล้วโยมอยู่ทุกข์อาตมาก็เกิดเหมือนกันอยู่ก็เกิดทุกข์ใช่ไหมไหนเรียกพระเจ้ามาแก้ทุกข์มันลุกหนีเลยมันยกมือไหว้ด้วยพระเจ้าเขาก็ช่วยไม่ได้แต่พระเจ้าเราช่วยได้เห็นว่าความเป็นจริงมันเป็นใครโยมพิจารณาเวทนาเป็นใครใช่เราหรือไม่หัวเข่าปวดหรือว่าใครปวดเพราะไม่ใช่หัวเข่าปวดเป็นเวทนาปวดแล้วเวทนาเป็นใครใช่เราหรือไม่เมื่อมันไม่ใช่เราก็ละเวทนาสิละง่ายๆเจ็บข้างนี้มาจิตมาวางข้างนี้มันเจ็บอยู่เหมือนเดิมแต่มันเบาไปครึ่งนึงละแต่ถ้าแก้ทุกข์ด้วยมันทุเลาทันทีนะแต่ไม่นานมันก็กลับมาใหม่นี้ทุกเท่านั้นที่เกิดขึ้นทุกเท่านั้นที่ตั้งอยู่ทุกเท่านั้นพระพุทธเจ้ารู้ด้วยปัญญารู้ด้วยปัญญาวางใจแม้ถูกเห็นมันไม่ใช่ตัวตนของเรารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่ตัวตนของเราโยมทำได้เท่านั้นแหละไม่นานหรอกโยมโอ้ตีสามเนาะเขาให้ถึงกี่โมงตีสามครึ่งไหวเนาะอีกไม่กี่นาทีเองฟังมาได้ต้อง3ชั่วโมงอีกไม่กี่นาทีเนาะมีใครสงสัยทำไหมถามได้นะถามได้ไม่ต้องกลัวนะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจอริยสัจ4อาตมาไม่อยากจะไปไกลหรอกเพราะว่าไปไกลแล้วเดี๋ยวโยมจะรู้แล้วมันจับประเด็นไม่ได้ปฏิปต่อไม่ถูกฟังมาก็หลายปีมันเลยถามว่ารู้ทำอะไรบ้างถ้าเป็นอีสานอย่างที่บอกจักแหลวจำไม่ได้องค์นู้นก็สอนอย่างนี้องค์นี้ก็สอนอย่างอาตมาไม่ได้สอนอย่างอื่นเลยอาตมาเอาคำพุทธเจ้ามาสอนนั่นแหละนะในธรรมจักรที่เราสวดแล้วธรรมจักรเป็นบทเดียวบทแรกที่พุทธเจ้าแสดงธรรมแล้วเป็นโลกุตระธรรมไม่เจือปนด้วยกิเลสไม่ได้บอกว่าสวดบทนี้แล้วจะรวยสวดบทนี้แล้วจะเหาะเหินเดินอากาศได้สวดบทนี้แล้วจะถูกลอตเตอรี่ไม่มีพุทธเจ้าบอกใครสวดบทนี้แล้วจะละกิเลสได้นะพุทธเจ้าสั่งไว้เลยจาโคความสละตัณหานั้นมีแต่เอาออกปาตินิสโคความวางตัณหานั้นก็เอาตัณหาวางมุติความปล่อยตัณหาปล่อยมันไปเลยอย่าไปยุ่งกับมันนะอนาละโยไม่พัวพันแห่งตัณหานั้นเจอโยมผู้หญิงคนหนึ่งหลวงพ่อฉันทำได้แล้วนะอู้ถ้าโยมทำได้ก็บรรลุธรรมสิจริงๆนะจำหลวงพ่อว่าจาโคความปล่อยตัณหาฉันปล่อยผัวฉันไปเลยปัตตินิสโกวางตัณหาวางมันเลยไม่สนใจมันมุติความปล่อยตัณหาไม่มันจะไปไหนปล่อยมันเลยทุกวันเนี้ยฉันจาโคเลยไอ้อะไรอนาละโยเลยนะไม่ผัวพันกับมันละมันไปมีเมียใหม่ละคิดได้ยังไงเราก็นึกว่าโยมบรรลุธรรมจริงๆเปล่าหรอกสละผัวได้แล้วสุดยอดก็ต้องคิดดีอย่างน้อยเขาคิดดีใช่ไหมฉันเป็นอิสระแล้วฉันจะไปวัดได้ฉันไปภาวนาได้เมื่อก่อนนี้จะไปไหนมันไม่ยอมให้ไปมันบอกว่าต้องมาหุงข้าวให้มันกินนะต้องมาทำนู่นทำนี่ตอนนี้จาโคปะดินิสโคมุติอนาเลยโยมอย่าไปใช้อย่างนี้นะอาตมากลัวซวยหาว่าทำครอบครัวเขาแตกแยก นะอันนี้พูดให้ฟังสนุกสนุกแต่มันก็มีคนคิดอย่างนั้นจริงๆนะฉะนั้นจาโคเป็นเรื่องส่วนตัวความสละตัณหานั้นหมายถึงพระโสดาบันนะพระโสดาบันยังไม่หมดกามยกตัวอย่างให้ฟังเหมือนนางวิสาขาเมื่อนางวิสาขาอายุ7ขวบได้บรรลุธรรมแล้วเป็นพระโสดาบัน
แต่พออายุย่างเขา20ก็ยังแต่งงานยังมีลูกมีสามีไม่ใช่ว่าจาโคแล้วมันจะหมดกามไม่หมดเพียงละสังโยชน์3ข้อได้ข้อแรกคือสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสิลพัตตปรมาสสักกายทิฏฐิคือเห็นขันธ์5เห็นความไม่เที่ยงเห็นความไม่เป็นแก่นสารไม่มีตัวตนเห็นเป็นอนัตตานะก็ไม่ได้ยึดติดอะไรเพราะชีวิตยังต้องดำรงอยู่กรรมยังต้องใช้อยู่คือเป็นผู้ที่มาเกิดใช้กรรมนะก็คือเป็นการวางโดยละสักกายทิฏฐิ2วิจิกิจฉาคือไม่สงสัยในธรรมของพุทธเจ้าเห็นแล้วปฏิบัติตามแล้วเห็นผลจึงไม่สงสัยในธรรมพุทธเจ้าศีลพัตตปรมาสโดยไม่ถือศีลพจน์ที่ผิดหรือไม่เอาศีลเราฉันศีล5นะไอ้ฉันศีล8แค่ศีล5อย่ามาเสอะอย่างเงี้ยไม่ได้นะศีลของใครของมันนะอย่าฉันศีล8นะเธอแค่ศีล5อย่ามาเสอะฉันน้ําเถียงฉันนะเธอต้องไม่นั่งหลังฉันนะไม่ได้อย่าไปคิดอย่างนั้นเพราะเขาเรียกว่าศีลพัตตปรมาสไปประมาทผู้อื่นเอาศีลมาข่มผู้อื่นหรือไม่ก็ฉันเนี่ยนะถือศีลพจน์ว่าวัดนู้นเขาบอกว่าจะต้องไปนอนลงศพชักบังสกุลเนี่ยเขาเรียกศีลพัตตปรมาสพุทธเจ้าไม่สอนไปทำศีลพจน์ของศาสนาอื่นนะจำไว้นะถ้าใครอยากเป็นพระโสดาบันสามข้อง่ายๆละสักกายทิฏฐิถ้าจะละให้ถูกต้องเป็นเอกพีชีคือเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่ตัวตนนะไม่สงสัยในธรรมของพระเจ้าพอปฏิบัติธรรมไปเห็นความจริงว่าโอ้ร่างกายเป็นสิ่งปฏิกูลมีแต่ของเน่าเหม็นเห็นร่างกายนี้เป็นอสุภะเห็นความจริงในขันธ์5ไม่ใช่ตัวตนนี่แหละคือเป็นผู้ที่ละขันธ์5ได้จริงๆคือละสักกายทิฏฐินะวิจิกิจฉาไม่สงสัยในธรรมศีลพัตตปรมาสไม่เอาศีลไปข่มคนอื่นหรือไม่เอาศีลที่นอกศาสนามานับถือนี่คือศีลพัตตถ้าโยมเป็นแค่3ข้อนี้กิเลสตัณหาราคะอุปาทานยังมีอยู่แต่เห็นทางแล้วว่า3ทางเนี่ยเราละได้ทางที่เป็นพุทธมีอยู่แล้วจึงได้เป็นพระโสดาบันโสดาบันไม่ได้ยากเย็นไม่ได้จะต้องหูวิเศษวิโสจะต้องโอ้ฉันต้องบริสุทธิ์ขนาดไหนไม่ใช่คิดไปเองพุทธเจ้าสอนทำไม่ยากพุทธเจ้าสอนให้คนรู้ง่ายที่สุดมีศาสดาองค์เดียวและศาสนาอันเดียวในโลกนี้สอนให้เราเลือกเกิดได้อยากเป็นเปรตไม่ต้องกลัวโลภมากๆอยากเป็นสัตว์นรกโกรธมากๆอยากเป็นอสุรกายดุร้ายให้มากๆอยากเป็นสัตว์เดรัจฉานหลงให้มากๆนี่ลูกกูนี่ของกูเนี่ยเอาหมดเลยลูกหลานกูเป็นห่วงหมดเกิดมาเป็นจิ้งจกตุ๊กแกเป็นหมาเป็นแมวในบ้านนั่นแหละไม่ได้เป็นไหนหรอกอยากฟังสักเรื่องไหมพอมีเวลาอยู่นะมีผู้ชายคนมีภรรยาสวยและรักภรรยามากแต่ตัวเองต้องมาตายก่อนย่อๆนะพอตายแล้วก็ยังห่วงหาอะไรภรรยาตัวเองก็ไปเกิดเป็นงูเขียวสมัยก่อนบ้านทางอินเดียก็เป็นหลังคาจ่าใช่ไหมเป็นงูเขียวก็ไปอยู่บนหลังคาได้แต่มองหน้าเมียตัวเองตายจากสามีมายังอะไรอาวรณ์ก็เลยไปเกิดเป็นงูเขียวก็ได้เห็นหน้าเมียตัวเองไปอยู่บนคือคาผู้หญิงกับงูเจอกันเป็นไงกลัวแต่ไอ้งูเขียววันนั้นก็ดูเมียเพลินหล่นตุ๊บมาเมียตกใจฟ้าค้อนได้ทุบโป๊ะหัวเละเลยตายไม่รู้หรอกผัวคิดว่างูตกใจก็ตีโป๊ะตายเลยไอ้ผัวก็ยังรักอะไรอาวรณ์ตอนนั้นตายยังไม่ค่อยรู้ตัวหล่นมาปุ๊บอะไรก็ไม่รู้ตัวเลยหายแวบไปเกิดใหม่ไปเกิดเข้าท้องหมาข้างบ้านหมาข้างบ้านพอดีมันท้องเลยไปเข้าท้องหมาเลยพอเกิดมาเป็นหมาตัวผู้ไอ้เด็กเมียก็มาเห็นโอ้หมาตัวนี้น่ารักไอ้หมาตัวนี้ก็เห็นหน้าเมียโอ้กระดิ๊กเขาเออมาเล่นด้วยก็เลยเอาเลี้ยงมันไว้หมาไม่กี่เดือนมันก็โตแล้วตัวผู้มันก็โตเร็วเวลาภรรยาจะไปอาบน้ำก็ตามไปจะไปห้องน้ำสมัยก่อนอินเดียเนาะห้องน้ำก็ไปปล่อยตามทุ่งนาไปไหนไอ้หมาตัวนี้ก็ตามไปตลอดไปไหนก็ไปกับหมาตัวนี้กลางคืนก็นอนอยู่ใกล้ๆบ้านนอนชาวบ้านก็เริ่มนินทาว่าเอยายนี่ผัวตายทำไมเลี้ยงหมาตัวผู้ไปไหนก็ไปกับหมาตัวผู้ก็นินทาไปนินทามานางก็อายนางก็อายเลยวางแผนทำไงไล่มันก็ไม่ไปมันก็ตามอย่างนี้แหละวันนี้ไปอาบน้ำเจ้าเชือกไปด้วยพอไปถึงริมน้ำก็จับหมาเรียกมาใกล้ๆหมาก็จับผูกเชือกผูกกับหินถ่วงน้ำให้ตายทีนี้ไอ้หมาที่ถูก
อุ้มไปถ่วงน้ำมันก็เห็นนาเมียฉันผัวแกนะฉันผัวแกนะแต่หมามันพูดไม่ได้มันก็ได้แต่เห่าวงๆๆๆหรือว่าว่ายวอนด้วยสายตาแต่เมียไม่รู้หรอกไม่อยากใครนินทาละจับมันถ่วงน้ำซะตายเลยไม่รู้หรอกคือสามีเก่าของตัวเองเพราะหลงมากไงเลยเกิดเป็นสุนัขที่มาหลงที่มาอยู่กับภรรยาตัวเองแล้วถูกถ่วงน้ำตายเป็นครั้งที่สองทีนี้ผู้หญิงเมื่อได้ฆ่าหมาตายแล้วถ่วงน้ำไปเรียบร้อยแล้วก็มีผู้ชายมาติดพันพอติดพันก็เลยได้สามีใหม่พอได้ในการนี้ตรงไหมโยมเดี๋ยวจะเกินเวลาเขาอ๋อพอดีวิ่งเร็วนิดนึงอันนี้ตีสามแปดนาทีอันนี้ตีสามสิบห้าไม่เป็นไรเดี๋ยวตามนี้แล้วกันนะเร็วกว่าเร็วประมาณห้าหกนาทีอ่ะไม่เป็นไรนะเสร็จแล้วสามีก็เลยไปอยู่พอมีผู้ชายมาติดพันพอติดพันก็แต่งงานมาอยู่ด้วยกันไอ้สามีที่ยังอะไรอาวรทั้งที่ถูกฆ่าก็จำได้ว่าถูกฆ่ากลัวก็กลัวแต่ก็ยังอะไรอาวรดันมาเข้าท้องเมียตัวเองพอเกิดออกมาเท่านั้นลืมตาเห็นหน้าเมียตัวเองกลัวเมียจะฆ่าร้องอย่างเดียวเลยเข้าใกล้ก็ไม่เข้าใกล้อุ้มก็ไม่อุ้มนมก็ไม่ยอมกินร้องอย่างเดียวเลยต้องตากับยายต้องเอาไปเลี้ยงพอเลี้ยงแล้วจนโตขึ้นมาพอรู้ความก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยฉันเป็นสามีแม่นี่แหละพอเกิดพอรักอะไรอวรพอตายไปเกิดเป็นงูเขียวไปอยู่บนหลังคาหล่นลงมาเผลอมองเพลินหล่นลงมาท่านะเมียทุบสตายแล้วไปเกิดเป็นหมาเกิดเป็นหมาก็อยู่ก็จับเขาไปถ่วงน้ำตายเพราะก็เกิดเป็นลูกก็เลยกลัวแม่เลยระวังนะไอ้ที่หลงลูกหลงหลานหลงเลี้ยงมัวแต่เลี้ยงหลานนะไปเกิดเป็นจิ้งจกตุ๊กแกในบ้านไปเฝ้าหลานนะยุ่งเลยเป็นหมาเป็นแมวนะนี่คือความหลงเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานนั้นศาสนาพุทธเลือกได้อยากเกิดเป็นสัตว์นรกก็โกรธมากๆอยากเกิดเป็นเปรตก็โลภมากๆอยากเกิดเป็นอสุรกายก็ดุร้ายมากๆอยากเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็หลงมากๆนี่คือด้านต่ำแล้วด้านสูงล่ะโยมอยากเป็นเทวดาโยมรักษาศีลอยากเป็นมนุษย์โยมรักษาศีลนะปฏิบัติธรรมอย่างเงี้ยได้แน่เลยนะทำให้มั่นคงโยมอย่างต่ำเกิดเป็นมนุษย์อย่างสูงเกิดเป็นเทวดาหรือถึงชั้นพรหมได้ถ้าโยมมีฌานมีสมาบัตินะหรือถ้าโยมมีรู้จักอริยสัจ4นะเห็นขันธ์5ว่าไม่ใช่ตัวตนนะบำเพ็ญตามมรรคมีองค์8นะโยมจะได้เป็นพระโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีหรือพระอรหันต์เขาเรียกพระอริยบุคคลเบื้องต้นจนถึงพระอรหันต์4จำพวกนะ4จำพวกมีอะไรโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีแล้วก็พระอรหันต์4จำพวก8บุรุษตอนนี้โยมภูมิใจได้เลยนะว่าโยมคือพระโสดาอะไรยังโสดาเหมือนกันแต่โสดาอะไรโสดาปัตติมรรคกำลังศึกษาอยู่แค่โยมรู้เรื่องสัจ4รู้ขันธ์5โยมว่าที่พระโสดาบันแล้วถ้าวันนี้ใครฟังแล้วไม่รู้เรื่องจำไม่ได้พยากรณ์ตัวเองสงสัย4ทางที่หลวงพ่อพูดเนี่ยฉันได้แน่เลยว่ะเดี๋ยวต้องไปถามหลวงพ่อใหม่แล้วมันคืออะไรอ่ะนะเปิดหนังสือสวดธรรมจักรก็ได้นะทุกสมุทัยนิโรธมรรคคือการตรัสรู้ของพุทธเจ้า4อย่างเมื่อพุทธเจ้าตรัสรู้4อย่างนี้พุทธเจ้าสอนว่าทุกข์นี่คือคำสอนพุทธเจ้าศาสนาอื่นไม่มีทุกข์ควรรู้ด้วยปัญญาสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ควรละเสียนิโรธคือความดับควรทำให้แจ้งมรรคมีองค์8ควรทำให้เจริญขึ้นนี้คือภูมิปัญญาที่โยมรู้พื้นฐานคือโสดาปัตติมรรคแต่พอโยมรู้ตรงนี้ปุ๊บนะไปอ่านอนัตตสูตรหรือว่าได้ฟังจากอาตมาว่าร่างกายเราหรือตัวเราเนี่ยประกอบด้วยขันธ์5มีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วอาตมาบอกว่าพุทธเจ้าสอนว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอาตมาเลยยกแค่อนัตตารูปนี้ไม่มีในเราเราไม่มีรูปนี้เวทนานี้ไม่มีในเราเราไม่มีในเวทนานี้สัญญานี้ไม่มีในเราเราไม่มีในสัญญานี้สังขารนี้ไม่มีในเราเราไม่มีในสังขารนี้วิญญาณนี้ไม่มีในเราเราไม่มีในวิญญาณนี้ที่บอกว่าไม่มีเพราะเราต้องการจะตัดขาดให้เป็นอนาลโยถ้าเราตัดขาดเมื่อไหร่
เราจะเป็นพระอนาลโยคือพระอรหันต์จาโคเป็นพระโสดาบันสกิจาโคปฏินิสโคสกิทาคามีมุตติพระอนาคามีอนาลโยเป็นพระอรหันต์คือไม่ผัวพันแห่งตัณหานั้นไปเปิดอ่านในธรรมจักรโยมจะเข้าใจเลยนี่คือยกออกมาจากธรรมจักรล้วนๆนะสรุปแล้วคนอื่นเป็นพระอริยบุคคลจะมีความหมายไหมถ้าเราไม่เป็นอาตมาจะถามคนที่ควรจะเป็นพระอริยบุคคลถึงพระอรหันต์คนต่อไปควรจะเป็นใครสาธุใครที่ตอบตัวเราใครที่ยังไม่ตอบรีบตอบนะต้องเป็นตัวเราจึงจะมีความหมายคนอื่นเป็นแล้วจะเราจะได้อะไรเหมือนเรามีเพื่อนเป็นเศรษฐีแต่เรายังจนอยู่มีประโยชน์อะไรมีเพื่อนเป็นเศรษฐีภูมิใจไหมถ้าเราเป็นเศรษฐีเองสิมันน่าภูมิใจอ่ะใช่ไหมอาตมาบอกว่าต่อให้หลวงปู่หลวงตาหลวงพ่อเนี่ยท่านเป็นพระหลังก็ช่างท่านอย่างมากสาธุแต่ถ้าเรายังไม่เป็นเนี่ยเราน่าจะเศร้าใจพระเจ้าไม่เคยปิดกั้นความเป็นพระอริยบุคคลของใครเลยสักคนพระเจ้ากลับแนะนำว่ามีอยู่แล้วในตัวบุคคลทุกคนทำไมเราไม่เชิดชูความเป็นพระอริยบุคคลเราขึ้นมาดูถูกตัวเองฉันมันโง่ฉันไม่มีบุญนะฉันมันไม่มีปัญญาใครบอกคุณล่ะมีแต่เราว่าตัวเราเองหมดเลยใช่ป่ะห้ามดูถูกตัวเองจำไว้ต้องพูดว่ายังไงมะอะไรที่ในโลกเนี่ยที่คนเขาทำได้นะฉันทำได้หมดแหละนะพระอริยบุคคลตั้งแต่พระโสดาบันหนึ่งถึงพระอรหันต์ฉันก็ทำได้แต่กำลังจะพยายามทำแต่ถ้าที่ทำไม่ได้เพราะไม่ได้ทำโยมมาฟังธรรมคืนนี้มาเนสัญชิคืนนี้แสดงว่าโยมกำลังพยายามทำอยู่ใช่ไหมภูมิใจได้เลยเราจะกลับไปด้วยความยิ่งใหญ่อย่างน้อยที่สุดเราจะไปกลับไปเป็นเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่อย่างน้อยที่สุดเราจะกลับไปเป็นพระอริยเจ้าตั้งแต่พระโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีให้ได้ในชาตินี้เลยถ้าโยมปรารถนาชาตินี้โยมได้ชาตินี้แต่ปรารถนาแล้วต้องไม่ท้อถอยปรารถนาแล้วต้องไม่ดูถูกตัวเองปรารถนาแล้วต้องสู้นะไม่ต้องไปกลัวไอ้โรคภัยไข้เจ็บอ่ะมันเป็นมาไม่รู้กี่ครั้งแล้วตายก็ตายไม่รู้กี่รอบแล้วมันไม่เคยตายจริงสักทีนึงมันแค่เปลี่ยนอัตภาพนะแต่ถ้าเราไปมัวแต่ดูถูกตัวเองไอ้อัตภาพมนุษย์เราจะไม่ได้มันจะกลายเป็นอัตภาพเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานก็ดิ่งใครดันก็ไม่รู้แต่นี่มันยังไม่ถึงอยู่เลย5ทีแต่มาไม่ยอมหรอกที่ไม่ยอมไม่ใช่อะไรนะเมื่อยไหมเมื่อยเหนื่อยไหมเหนื่อยแต่ที่ไม่ยอมเพราะกลัวโยมไม่รู้อ่ะถ้าโยมรู้จะมาลงเดี๋ยวนี้เลยมีใครไม่รู้บ้างยกมือขึ้นมีใครไม่รู้บ้างยังมีอีกเหรอเหลือแค่5นาทีนะโยมไปเอาซื้อก็ได้หนังสือเขาต้องพิมพ์เนาะธรรมจักรกับวสูตรโยมไปอ่านเลยแล้วถ้าไม่เข้าใจถามพระวันนี้หรือไม่อาตมารู้ชื่ออาตมายังพระสมชายวันนี้มี2ชาย2สมชายเมื่อกี้สมชายป่าน้ำตกแสดงคำไปแล้วเล่าถึงเรื่องหลายๆเรื่องนะจำได้ไหมได้แต่ไม่พูดดีกว่าเอาเรื่องของตัวเองอาตมาเล่าอยู่2เรื่องเองเรื่องธรรมจักรกับวสูตรคือความตรัสรู้ของพระเจ้าเรื่องที่2คืออนัตตลัทธสูตรคือขันธ์5ออกมีเรื่องที่3สติปัฏฐาน4 3เรื่องจำได้ไหมก่อนจะลงไปนี่เหลือ5นาทีมีคติธรรมเขาเรียกว่าอารมณ์ของพระอริยบุคคลเป็นคติธรรมง่ายๆข้อที่1ตั้งใจฟังนะโยมตั้งใจข้อที่1ใครหลับไหมถามก่อนโอ้มีเนาะไม่เป็นไรเดี๋ยวช่วยไปกระซิบบอกแกหน่อยคนที่หลับนะข้อที่1คิดดีกับตัวเองและคิดดีกับคนอื่นพอคิดดีกับคนอื่นเช่นในครอบครัวถ้าในครอบครัวเราคิดดีให้อภัยกันในบ้านไม่มีใครทะเลาะกันบ้านเป็นสวรรค์ทันทีแต่ถ้าบ้านเราทะเลาะกันสักคนหนึ่ง
สัตว์เล็กสัตว์น้อยแม้ตัวเราลูกหลานพ่อแม่ปู่ย่าตายายเป็นทุกข์หมดเลยไม่มีความสุขเข้ามากระทำหน้านะถ้าบ้านเรามีคนทะเลาะกันสักคนหนึ่งบ้านเราจะเป็นนรกทันทีงั้นต้องคิดดีของคนอื่นให้อภัยเขาได้เกิดมาเดี๋ยวอยู่ไม่นานก็ตายแล้วให้อภัยมันเถอะมันไม่เพิ่งผิดครั้งเดียวมันผิดมาหลายครั้งแล้วเราเองก็ผิดเขาก็ให้อภัยเราเหมือนกันหนึ่งคิดดีสองไม่โกรธโกรธแล้วเป็นไงกินก็ไม่อร่อยนอนก็ไม่หลับทุกข์ก็มาทำไม่ได้วันนี้แต่ตั้งใจทำโยมจะสำเร็จแน่นอน1คิดดี2ไม่โกรธข้อที่3ไม่กลัวในโลกนี้ไม่ต้องไปกลัวใครเลยไม่มีอะไรน่ากลัวแม้ความตายก็ไม่น่ากลัวเราตายมันไม่รู้กี่ครั้งแล้วถ้าเราทำดีสักอย่างไม่ต้องกลัวอะไรในโลกนี้นะต่อให้จะเป็นเทวดามารพรหมมาแล้วไม่เคยกลัวหรอกเราเคยเป็นเทวดาเป็นมารเป็นพรหมมาหมดแล้วเกิดไม่รู้เท่าไหร่แล้วนะไม่ต้องไปกลัวไม่มีใครจะมาลิขิตชีวิตเราได้คือนอกจากตัวเราเองเราเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่เป็นหนึ่งในจักรวาลหนึ่งในโลกเราจะเป็นอะไรก็ได้ถ้าเราอยากจะเป็นขอให้เราอยากจะเป็นและตั้งใจเป็นแม้โยมปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าก็ได้แต่จะถึงเมื่อไหร่นั้นอีกเรื่องนึงนะถ้าโยมไม่คิดลงมือหุงข้าวโยมจะหุงข้าวไม่เป็นหรอกไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้นอกจากไม่ทำยากกว่านี้เรายังทำมาเลยใช่ไหมในชีวิตแล้วชีวิตเราไม่ใช่ธรรมดานะโยมแล้วกว่าจะมาถึงวันนี้ได้นะเกือบเป็นเกือบตายไม่รู้กี่ครั้งรอดตายไม่รู้มากี่ครั้งจริงไหมนะแล้วเราจะทำร้ายตัวเองอีกต่อไปหรือเวลาที่เหลือเนี่ยชีวิตที่เหลือเนี่ยทำตามสัจจะโยมสิเมื่อตอนเย็นน่ะใครทำวัดเย็นน่ะขอมอบกายถวายชีวิตแด่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พระนางสมุนเมื่อยแล้วพรุ่งนี้ทำเถอะดึกแล้วพรุ่งนี้เถอะไหนว่ามอบกายถวายชีวิตยังไงนะทำตามสัจจะเวลาที่เหลือขอบูชาแด่คุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยกายวาจานี้นะเราจะได้อานิสงส์คืออะไรความเป็นพระอริยบุคคลถ้าเรารู้อริยสัจ4ละขันธ์5ให้ได้นะขนาดพระอะไรอ่ะพระเทวทัตอ่ะถูกธรณีสูบพอถึงคางโอ้เรานี่ทำผิดเยอะขอถวายกระดูกคางบูชาพระเจ้าแค่กระดูกคางพระเจ้ายังพยากรณ์หลังจากเทวทัตพ้นจากนรกแล้วเทวทัตจะได้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วเรามอบกายถวายชีวิตมากกว่าคางด้วยซ้ำไปใช่ไหมคุยกับอาตมาต้องปัญญาทันและสนุกง่วงไหมเนี่ยวันนี้ไม่ง่วงแล้วหลับได้ไงก็ไม่รู้นะนะถ้ามีโอกาสแล้วโยมสวดธรรมจักรทุกวันนะสุดท้ายนี้ก็ด้วยอำนาจคุณพระพุทธพระธรรมสงฆ์ด้วยอำนาจความเป็นพระอริยบุคคลของแต่ละท่านที่มีอยู่ในกายอยู่ในตัวขอให้ท่านทั้งหลายจงมีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงความเป็นอริยมรรคอริยผลให้ได้ความเป็นพระอริยมรรคอริยผลโดยเร็ววันในชาตินี้ด้วยเทอญเจริญพรนะอุดไวไปหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวทำวัดวันนี้ต่อเลยใช่ไหมตีสามเลยค่อยพักก่อนตีสี่ครึ่งเนาะตีสี่ก็ยังมีเวลานี่เนาะหาเรื่องชวนโยมคุยต่อไม่หรอกนะสำหรับคนที่สงสัยถามได้แต่ถ้าฉันน้ำขวดนี้หมดแล้วไม่ฉลองศรัทธาผู้สามมาให้นะให้เขาได้บุญผู้สาฉลองศรัทธาแล้วเดี๋ยวจะลงละเมื่อมีคนถวายของแล้วฉันน้ำก็ฉันแล้วทีนี้ก็ให้พรตั้งใจตรวจน้ำรับพร
ยาทาวริวหาปุลาปริปุเรนติสาคลางห่วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใด เอวเมวหิโตตินังเปตานังอุปกาปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิตังตุมหังคอยแต่ผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วขีพเมวสมิชันตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสร้างกับปาข้อความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยะธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณิโชติรโสยะธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีสัพพีติโยวิวาชันตูความจะไหลทั้งปวงจงบำราดไปสัพพะโรโควินาศตูโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายยามีแก่ท่านสุขีทีคายุโกภวาท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนสีลีสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตาโลธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังพลังพรสี่ประการคืออายุวันนะสุขะพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจด้วยประการฉนีแลพระวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเราเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสที่พระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ